บทที่721ถึง740อาจารย์คว้าที่ของนักเรียนสิ่งที่พูดไม่ได้แบบนี้เมงอันปิ้งยังไม่เขินอายที่จะบอกหลินฟานเพราะยังไงซะ LAO เมงก็ยังมีสีหน้าเล็กน้อยแต่เพื่อนร่วมงานของเขาหนาพอๆกับกำแพงเมืองใบหน้าคืออะไรคุณกินมันได้ไหมหรือฉันจะทำให้ตัวเองเป็นเหมือนคณะคอนเสิร์ตที่แสนดงคอนแชร์โตเบสเลเวอร์ตลอดไปในประวัติศาสตร์ของไชน่าซิมโฟนีออเคสตราได้ไหมไอประวัติศาสตร์ค่อนข้างเกินจริงเล็กน้อยแต่อาจารย์กลุ่มนี้เชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วคอนแชร์โตเบสเลเวอร์จะถูกเขียนเข้าสู่ประวัติศาสตร์การพัฒนาดนตรีจีนเนื่องจากเมงอันปิ้งกินคนเดียวทุกคนจึงพลาดโอกาสในการเข้าร่วม Blessing of Love ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดโอกาสที่เหลือในการบันทึกเสียงเพลงประกอบรายการ Treasure ใช่แล้วเมื่อเมงอันปิ้งเลือกผู้เล่นสำหรับเพลงประกอบของหลินฟานอาจารย์เหล่านี้เสนอข้อเสนอแนะที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง Battle Leap เลือกว่าจะเลือกใครหรือไม่และเห็นความจริงโดยตรงภายใต้มือของคุณผลก็คือการดวลเครื่องดนตรีระหว่างครูและนักเรียนที่ดุเดือดเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆที่มุมเมืองดียินส่วนผลต้องพูดไหมนักเรียนกลับมาด้วยความพ่ายแพ้อย่างหายนะและอาจารย์ก็ยกหน้าอกขึ้นเหมือนชนะไก่ต้มและชนะทุกตำแหน่งหลังจากฟังคำบรรยายของเมงอันปิ้งแล้วหลินฟานผู้ซึ่งเลือกผู้เล่นกลองชั้นนำของจีนบางคนก็ไม่มีอะไรจะพูดว่าอีพวกคุณก็แค่มีความสุขเมงอันปิ้งก็รู้สึกเขินอายเช่นกันเขารู้สึกว่าหน้าแก่ของเขาเร่าร้อนต่อสิ่งที่เพื่อนร่วมงานของเขาทำเขาทำได้แต่ยืนกรานและพูดว่าอย่างน้อยความคืบหน้าในการบันทึกเพลงประกอบเหล่านี้ก็ได้รับการรับประกันอย่างมากและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการถ่ายทำรายการพวกเขาทั้งหมดเป็นนักตีกลองระดับแนวหน้าและระดับของพวกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในจีนฉันไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดได้ไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับการแสดงหลินฟานถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโดยเฉพาะเมงอันปิ้งกล่าวว่า The Elephant King Walk Win Into The Pie และ Broken Array ได้รับการบันทึกแล้วและเพลงประกอบที่เหลือก็กำลังถูกบันทึกอยู่ความคืบหน้านี้รวดเร็วมากสมควรเป็นนักแสดงระดับอาจารย์หลินฟานพอใจมากเพลงประกอบที่เหลือจะทำให้คุณลำบากใจกับอาจารย์เมงและอาจารย์โจเมื่อเร็วๆนี้ฉันไม่มีเวลาจริงๆเมงอันปิ้งเห็นด้วยอย่ากังวลถ้าคุณฝากเพลงประกอบไว้ให้เราหลังจากวางสายแล้วเมงอันปิ้งก็รู้สึกราวกับว่าเขาลืมอะไรบางอย่างถูกต้องหลินฟานตกลงที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนสาธารณะนี้หรือไม่แน่นอนว่าหลินฟานไม่เห็นด้วยประการหนึ่งไม่มีเวลาจริงๆประการที่สองพรแห่งความรักถูกคัดลอกโดยหลินฟานฉันจะแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ของฉันกับนักเรียนของดียินได้อย่างไรอีกอย่างคือขี้เกียจฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันมีเวลาว่างนอนดึกอยู่บ้านไม่หอมเหรอลูกสะใภ้รู้สึกอึดอัดไหมดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนหลินฟานไม่สนใจที่จะไปเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเปียโนแถมยังต้องยืนบนโพเดียมเพื่อให้นักเรียนได้เรียน2 ชั่วโมงด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามแม้ว่าหลินฟานจะไม่ได้มาที่ดียินแต่นักเรียนของดียินก็มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับหลินฟานโดยเฉพาะภาพยนตร์คอนแชร์โตในชื่อเดียวกัน Blessed Lover ที่กำลังจะเข้าฉายซึ่งนำแสดงโดยหลินฟานและเซียยานคอนเสิร์ตคอนแชร์โต Base of Love ได้สร้างคลื่นแห่งการเรียนรู้ในวิทยาเขตดียินแล้วมีคนในห้องซ้อมต่างๆฝึกซ้อมท่อนนี้เวอร์ชันไวโอลินเวอร์ชันเปียโนเวอร์ชันเอื้อหูและอื่นๆรอก่อนนักเรียนไม่เพียงแต่ฝึกซ้อมด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ยังบันทึกวิดีโอฝึกซ้อมของตนเองและโพสต์ไว้ในกระดานสนทนาของโรงเรียนเพื่อสื่อสารและเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามเมื่อมีคนจัดการฟอรัมหัวข้ออาจคดเคี้ยวได้หลายพันไม้ไม่ต้องพูดถึงอาคารการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองซึ่งคดโกงไปในภาพยนตร์อย่างรวดเร็วคำว่ามายาภาพยนตร์ชื่อเดียวกันพรแห่งความรักมีกำหนดฉายในช่วงฤดูร้อนคุณจะไปบูชาพี่น้องแพนเก้ด้วยกันไหมนกพิราบเอ็ดศักยภาพลูสตาฉันจองตั๋วหนังเรียบร้อยแล้วนักเรียนที่สนใจควรจองฉันในเวลานี้และแสดงหรือไม่ไม่ว่าเกรดจะเป็นอย่างไรเรายังคงเป็นญาติที่ดีแล้วโรงเรียนของเราจะจองสนามโดยตรงเพื่อดูด้วยกันไหมต้องพูดถึงการบ้านอะไรทำร้ายจิตใจไม่รู้ว่ามีความสุขเรื่องอะไรฉันมีข้อมูลภายในที่นี่และการสอบปลายภาคน่าจะได้ Base of Love ทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกมาช่วงเวลาแห่งการติดตามผลก็คร่ำครวญกลับไปโรงเรียนอนุบาลเพื่อเป็นครูไม่มันโหดร้ายเกินไปที่จะเปลี่ยนงานดีๆแบบนี้ให้เป็นข้อสอบหากคุณรู้ว่าคุณต้องการทำลายเพลงให้ตั้งเป็นนาฬิกาปลุกในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนให้เป็นคำถามทดสอบหรือการบ้านก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันถามนักเรียนว่าพวกเขากลัวอะไรมากที่สุดต้องเป็นอ่านและท่องฉบับเต็มเมื่อเรื่องกลายเป็นเรื่องบังเอิญไปดูหนังไม่ดีกว่าเหรอท้ายที่สุดแล้วเพลงชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหลินฟานสำหรับภาพยนตร์หลังจากชมภาพยนตร์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของหลินฟานไปหมดแล้วไม่ใช่หรือยิ่งกว่านั้นตอนสอบไม่ดีจริงดีจริงคุณสามารถคัดลอกเนื้อเรื่องของหนังได้โดยตรงแน่นอนว่าจุดข้อมูลสำคัญเช่นนี้ผู้ติดตามจะไม่รีเริ่มที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ทุกคนไม่ได้โง่และพวกเขาก็โต้ตอบแทบจะในทันทีใช่แน่นอนใช่ได้ดังนั้นภายใต้แรงกดดันของการสอบปลายภาคดียินและนักเรียนของวิทยาลัยดนตรีรายใหญ่ด้วยความคิดที่ว่าพวกเขาอยากจะเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าไว้วางใจพวกเขาจึงไปที่เว็บไซต์ภาพยนตร์โดยตรงและขายตั๋วล่วงหน้าจนหมดสำหรับคำอวยพรแห่งความรักมนุษย์ดินในสตูดิโอหลินฟานจ้องมองบ็อกออฟฟิศพรีเซลที่เพิ่มขึ้นของ Blessed Lover และครุ่นคิดการคาดการณ์บ็อกออฟฟิศของเขาสำหรับ Blessed Lover นั้นน้อยเกินไปหรือไม่ทันทีที่มีการจำหน่ายล่วงหน้าข้อมูลก็ทะลุบ็อกออฟฟิศของหลินฟานมากกว่าครึ่งหนึ่งและยังเพิ่มขึ้นอีกหากแนวโน้มขาขึ้นนี้ยังคงเหมือนเดิมภายใน1 สัปดาห์บ็อกออฟฟิศที่จำหน่ายล่วงหน้าทั้งหมดจะสามารถบรรลุเป้าหมายบ็อกออฟฟิศที่หลินฟานกำหนดไว้ได้สำเร็จหลินฟานสับสนเล็กน้อยฉันไม่มีเวลาออกแรงและเป้าหมายก็กำลังจะสำเร็จด้วยตัวเองแล้วครั้งหน้าฉันจะทำอย่างไรนอนลงเพื่อชัยชนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หลินฟานกำลังคิดเกี่ยวกับตัวเองอยู่ในออฟฟิศอย่างฮองเกียผลักประตูเข้าไปตรงๆและพูดอย่างตื่นเต้นหลินฟานคุณเคยเห็นข้อมูลก่อนการขายหรือไม่
ทันทีที่เขาพูดจบหยางฮองเกียก็เห็นอินเทอร์ไรเฟสคอมพิวเตอร์ด้านหน้าหลินฟานซึ่งกำลังแสดงข้อมูลพื้นหลังก่อนการขายโดยไม่รอให้หลินฟานพูดเธอพูดตรงๆเธอดูอยู่ก็อย่าใช้ฉันซิเรื่องไร้สาระเรามาคุยกับสายละครเพื่อเพิ่มอัตราการถ่ายทำ Blessing of Love และ T-Box Office ดีไหมหลินฟานปวดหัวพี่เสี้ยหนังของเรามีตารางงานเยอะมาก 20% นี่คือการปฏิบัติของหนังดังเชิงพาณิชย์เป็นเพราะปาฏิหาริย์ใน Box Office ของ A Chinese Ghost Story เมื่อปีที่แล้วที่ทำให้ทุกคนทำหน้าแบบนั้นไม่อย่างนั้นในแง่ของการลงทุนและโครงเรื่อง Blessing of Love อย่าคิดแม้แต่เรื่องอัตราการถ่ายทำหยางฮองเกียโบกมือโอ้ใครล่ะจะไม่ชอบอัตราการถ่ายทำที่สูงขนาดนี้หลินฟานไร้ความรู้สึกฉันไม่ชอบมันอัตราการถ่ายทำเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องเพิ่มโรดโชว์ของเขาหลินฟานไม่ต้องการทำสิ่งที่น่าเบื่อเช่นนี้หยางฮองเกียพูดไม่ดีหลังจากแน่ใจว่าจะไม่เพิ่มจำนวนโรดโชว์ของหลินฟานในที่สุดหลินฟานก็ตกลงที่จะสื่อสารกับโรงภาพยนตร์และเพิ่มอัตราตารางภาพยนตร์เป็น 25%ไม่ใช่ว่าโรงหนังไม่ให้หน้าหลินฟานอีกต่อไปแต่มันไม่มีที่ว่างเหลือแล้วจริงๆฤดูร้อนปีนี้มีชีวิตชีวามากโดยมีภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์มารวมตัวกันและมีภาพยนตร์มหาวิทยาลัยสำหรับเยาวชนหลายเรื่องให้ร่วมสนุกด้วยโดยเฉลี่ยแล้วตารางงานของหลินฟานนั้นสูงกว่ามากอย่างไรก็ตามด้วยอัตราการถ่ายทำที่เพิ่มขึ้นในที่สุดน้องสาวพิการคนหนึ่งก็ได้ตั๋วพรีเซลรอบปฐมทัศน์ในครั้งนี้แล้วเทียนเฉิงยูจีแวงขอบคุณน้องสาวเซี่ยขอบคุณโรงละครในที่สุดฉันก็สามารถเป็นคนกลุ่มแรกที่สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องกระทะร้อนเรื่องใหม่ได้ซาขีดล่างซาแต่พี่สาวรอบปฐมทัศน์ไม่ใช่รอบปฐมทัศน์มีรอบปฐมทัศน์หลายรอบและมีรอบปฐมทัศน์เพียงรอบเดียวเท่านั้นคุณยังไม่ได้รับตำแหน่งสำหรับรอบปฐมทัศน์เทียนเฉิงยูจีแวงพี่สาวอกหักนั่นคือสิ่งที่ฉันพูดแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความกระตือรือร้นของแวงลินยี่ได้เลยฉันไปดูพรมแดงรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ก่อนจากนั้นจึงไปชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เป็นการตัดสินใจที่มีความสุขมากรอบปฐมทัศน์ของ Blessing of Love ยังคงจัดขึ้นที่ Midsummer Cinema และพิธีกรยังคงเป็นแทงฮีซึ่งทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเต๋าเจิ้งจากมิสซัมเมอร์ซีนีมาเห็นว่าหลินฟานขี้เกียจมากที่จะไปถึงจุดสูงสุดพนักงานที่คุ้นเคยจะไม่เปลี่ยนง่ายๆหุ้นส่วนธุรกิจที่เคยชินกับความร่วมมือต้องปลอดภัยเท่านั้นและหลินฟานก็ไม่มีแผนการปรับปรุงเหนือสิ่งอื่นใดทั้งฮีเป็นเจ้าของที่พักมืออาชีพตราบใดที่หลินฟานมีกิจกรรมใดๆที่ต้องเป็นเจ้าภาพหลินฟานจะไม่พิจารณาคนอื่นเว้นแต่ทั้งฮีไม่สามารถกำหนดเวลาได้และครั้งสุดท้ายเพราะภาพยนตร์เรื่อง A Chinese Ghost Story หลินฟานรู้สึกว่าเขาร่วมมือกับมิสซัมเมอร์ซีนีมาได้ดีดังนั้นในรอบปฐมทัศน์ของ Blessing of Love หลินฟานจึงไม่ได้วางแผนที่จะหาโรงภาพยนตร์อื่นมาร่วมงานด้วยแม้ว่าโรงละครอื่นจะเสนอเงื่อนไขความร่วมมือที่ดีกว่าก็ตามไม่ต้องพูดถึงเว็บไซต์เพลงเทียไลและวิดีโอมีขั้วโลกที่หลินฟานคุ้นเคยพวกเขาทั้งสองกอดต้นขาของหลินฟานทันเวลาและตอนนี้พวกเขาตามหลินฟานไปดื่มอาหารรสเผ็ดอย่าใช้ชีวิตมากเกินไปเพลงใหม่เปิดตัวสุดพิเศษของเทียไลมิวสิกวาไรตี้โชว์เดอะเยอร์นิ่งยัดฉายเฉพาะบนเว็บไซต์มีขั้วโลกเท่านั้นหากคุณสามารถรับชมภาพยนตร์ของหลินฟานแบบพิเศษได้ที่นี่ไอลองคิดดูรอบปฐมทัศน์สุดพิเศษทั้งหมดอาจมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเขาจึงคิดอย่างบ้าคลั่งในใจจากนั้นเขาก็เห็นเกออเวยผู้ดูแลโรงภาพยนตร์ฮัวเมย์แอบเข้าไปในหอประชุมพยายามจะทะลุเข้าไปและซุ่มซ่อนอยู่ในกลุ่มผู้ชมวิธีนี้ทำได้ยังไงผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวที่นี่แต่อย่าไปก่อกวนเขาจึงก้าวไปข้างหน้าทันทีและหยุดเกออเวยที่ข้างทางเดินเขาไม่ยิ้มฉันคิดว่าฉันผิดปรากฏว่าเป็นประธานเก้ประธานเก้มาที่นี่แล้วทำไมไม่โทรสั่งล่วงหน้าล่ะทักทายสิฉันจะจัดตำแหน่งการดูที่ดีกว่าให้ประธานเก้ได้เกเว่ยถูกเต๋าเจิ้งจับไว้และเขากอดไม่ได้ที่จะเสียใจที่ข้อมือของเขาแต่ภายนอกเขายังคงต้องต่อสู้กับเต๋าเจิ้งห้าห้าโอ้ทำไมคุณเต๋าถึงมาทำงานต้อนรับด้วยตัวเองละมิสซัมเมอร์ซีนีมาขาดแคลนพนักงานเหรอพูดซะก่อนบอกกว่าฉันสามารถยืมคนสวยๆของเราสัก 2-3 คนมาสนับสนุนฉากนี้ได้ใช่ไหมเกเว่ยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฮัวเมย์จึงเสนอเงื่อนไขดีๆเช่นนี้หลินฟานไม่ได้ดูเลยเขาจึงเลือกมิสซัมเมอร์ซีนีมาสำหรับการฉายรอบปฐมทัศน์วันนี้เกออเวยมาสอบสวนสถานการณ์ของศัตรูเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ถือโอกาสดูว่าจะมีโอกาสติดต่อกับหลินฟานเป็นการส่วนตัวหรือไม่เขาเจิ้งเหอเป็นไปได้ยังไงเราใส่ใจกับประสบการณ์ความร่วมมือของพันธมิตรของเราในช่วงกลางฤดูร้อนเสมออย่าบอกฉันเลยแม้แต่เจ้านายของเราก็ยังเต็มใจที่จะมาให้บริการแก่ลูกค้าด้วยตนเองแต่ช่างคิดแบบนี้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจคุณงดงามมันยากที่จะเข้าใจเขาเจิ้งหลินฟันยินดีที่จะร่วมมือกับเราในช่วงกลางฤดูร้อนและเขายินดีที่จะฉายรอบปฐมทัศน์ในช่วงกลางฤดูร้อนของเราคุณอิจฉาและเกลียดชังอย่างไรก็ตามฉันจะไม่ยอมให้คุณมีโอกาสติดต่อกับหลินฟันเป็นการส่วนตัวภายใต้จมูกของฉันผู้ชมทั้งหมดกำลังจับตาดูคุณอยู่จริงเหรอวันนี้คุณเทาน่าจะยุ่งมากฉันจะไม่รบกวนงานของคุณฉันแค่อยากไปดูหนังที่นี่คนเดียวยังไงซะฉันเป็นคนดูที่ได้ตั๋วโอ้ฉันไม่สามารถปล่อยให้ประธานเก้ถูกปฏิบัติอย่างเย็นชาในช่วงกลางฤดูร้อนได้ไม่ว่าฉันจะยุ่งแค่ไหนก็ตามเป็นเรื่องยากที่คุณจะมางานกลางฤดูร้อนของเราประธานเก้ฉันต้องปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเกเว่ยมีคำกล่าวว่า MMP ไม่ควรบอกว่าไม่เหมาะสมเทาเจิ้งห้าห้ายังอยากสู้กับฉันในสนามของฉันอีกเหรอเขาจึงและเกออเวยจ้องตาเบิกกว้างที่นี่และไม่มีใครได้รับอนุญาตผู้ชมที่ต้องการเข้าหอประชุมข้างๆต่างไม่พอใจเฮ2คนช่วยออกไปแล้วเลี้ยวขวาถ้าจะดูรายการอย่ารบกวนการดูของเราหนังเรื่องนี้ดีไหมใช่แล้วชูกำลังขวางทางอยู่ที่นี่คนอื่นจะเข้าไปได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าประธานเอาแต่ใจแบบไหนที่ล้อเลียนในที่เกิดเหตุประโยคนั้นก็ดูจะเป็นเช่นนั้นถ้านี่คือหนังฉันจะสนับสนุนมันอย่างแน่นอนเกเว่ยที่ถูกผู้ชมจับตามองนั้นค่อนข้างหัวโบราณเล็กน้อยเขาจึงมีผิวที่หนาขึ้นเขาเพียงใช้โอกาสดึงเกออเวยออกไปแอละทิ้งทางเดินไว้ขอโทษพี่ชายของฉันติดละครเขามาที่นี่ฉันไม่รังรอและสร้างปัญหาให้ทุกคนฉันจะพาเขาไปออกไปเดี๋ยวนี้ดังนั้นโปรดอดทนกับฉันด้วยในขณะที่ขอโทษเขาก็พาเกออเวยออกไป
เกเว่ยพยายามดิ้นรนเฮ่เต่าเจิ้งฉันเป็นผู้ชมที่ได้ตั๋วรอบปฐมทัศน์อย่าดึงฉันคุณจะพาฉันไปไหนฉันมีตั๋วเต่าเจิ้งเพิกเฉยเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคว้าตั๋วมาใครปล่อยให้คุณตกอยู่ในมือของฉันดึงออกตอนเล็กๆนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของรอบปฐมทัศน์หลังจากที่ผู้ชมทั้งหมดนั่งแล้วทั้งเหอก็ก้าวขึ้นไปบนเวทีเรียนแขกผู้ชมและเพื่อนๆจากสื่อในที่เกิดเหตุสวัสดีตอนเย็นพบกันใหม่มีเสียงปรบมืออย่างอบอุ่นใต้เวทีตอบสนองต่อการเปิดของแทงฮีผ่านไป1ปีผ่านไปการฉายรอบปฐมทัศน์ของ A Chinese Ghost Story เมื่อปีที่แล้วดูเหมือนจะยังอยู่ในสายตาและเราได้เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ Blessing of Love ที่นำแสดงโดยหลินฟานและเซียยานสำหรับหนังเรื่องนี้คุณอิ่มเอมกับตั้งตารอผู้ชมมีน้ำใจมากและพูดพร้อมกันใช่ทั้งเหอยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดเรื่องไร้สาระมากเกินไปเชิญผู้กำกับผู้เขียนบทผู้เรียบเรียงและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Base Lover มารวมเป็นหนึ่งเดียวหลินฟานว้าวเสียงปรบมืออย่างสุภาพไม่อยู่ในระดับเดียวกับเสียงปรบมืออย่างสุภาพครั้งก่อนเสียงปรบมือที่กระตือรือร้นจนผู้ชมทั้งหมดทนไม่ไหวก็ดังขึ้นหลินฟานผู้ซึ่งได้สัมผัสกับพิธีเปิดตัวแล้วยังคงได้รับความกระตือรือร้นจากทุกคนเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มและวิ่งขึ้นไปบนเวทีสวัสดีทุกคนตกลงผู้ชมตอบรับในทันทีหลินฟานถอนหายใจคุณกินข้าวหรือยังกินผู้ชมตอบทุกคำถามทั้งเหอยังอิจฉาความน่าดึงดูดและความสามารถในการควบคุมสนามนี้พี่แพนมันเป็นหนังรอบปฐมทัศน์อีกเรื่องคุณมีอะไรจะพูดไหมหลินฟานเหลือบมองผู้ชมพร้อมแสดงรอยยิ้มที่มีความหมายฉันมีเรื่องจะพูดกับทุกคนฉันได้เตรียมกระดาษทิชชู่ไว้สำหรับทุกคนในทุกตำแหน่งแล้วหลังจากดูหนังเรื่องนี้พวกคุณก็จะขอบคุณฉันผู้ชมมองว่าสูญเสียทำไมเราต้องเตรียมทิชชู่สำหรับภาพยนตร์แขกพิเศษที่นั่งแถวแรกต่างเต็มไปด้วยกระดาษทิชชู่เต็มไปหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นหลินฟานยังสารภาพโดยเฉพาะว่าฉันขออย่างเดียวไม่พอฉันเตรียมมามากมายที่นี่จางซินหลานผู้ไม่เคยอ่านการ์ตูนเรื่อง Base of Love หยิบกระดาษทิชชู่ด้วยความงุนงงเล็กน้อยและถามเซียยานด้วยตาของเขาสถานการณ์เป็นอย่างไรหนังของคุณไม่ใช่หนังโรแมนติกย้อนยุคใช่ไหมการส่งทิชชู่หมายความว่าอย่างไรเซียหอยานไม่เต็มใจที่จะสปอยและบอกเป็นในได้เพียงว่าอดทนไว้ก่อนมีคำถามอะไรจะรู้หลังดูหนังจบและฮุยกีเอโอดานลี่เซียวดงและคนอื่นๆที่เคยดู Blessing of Love เวอร์ชั่นการ์ตูนก็จับมือกันเงียบๆแม้ว่าในฐานะศิลปินการจัดการการแสดงออกถือเป็นทักษะที่จำเป็นแต่ก็มีหลายครั้งที่ความรู้สึกที่แท้จริงไม่สามารถทำได้ได้รับการจัดการเอามันไปก่อนมันไม่ดีที่สุดหากนำไปใช้ก็จะไม่มีที่ไหนให้พบแฟนๆส่วนใหญ่ที่มาดูฉากนี้ต่างก็เคยดูเวอร์ชั่นการ์ตูนเช่นกันและต่างคาดหวังไว้สำหรับการเรียบเรียงเล็กๆน้อยๆของลินฟานแต่สื่อมวลชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักวิจารณ์ภาพยนตร์เพื่อรักษาความสดของหนังโดยเฉพาะไม่ได้ไปดู Blessed Lover เวอร์ชั่นการ์ตูนเลยจึงไม่รู้เนื้อเรื่องของเรื่องเลยดังนั้นพวกเขาจึงสับสนมากเกี่ยวกับการเตรียมการเล็กๆน้อยๆที่รอบคอบของลินฟานด้วยความสงสัยภาพยนตร์จึงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องของจักรจันในฤดูร้อนภาพหลายภาพเปลี่ยนไปและในโทนเสียงสลัวเด็กสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนหลังคาด้วยผมที่ไม่เรียบร้อยท้องฟ้าเป็นสีเทาและเมฆไม่เคยหายไปมีขวดโหลอยู่ข้างๆเด็กสาวซึ่งมีผีเสื้อกระพือปีกแต่ไม่สามารถบินได้อย่างอิสระทำนองของคอนแชตโต้ Blessing of Love ดังก้องไปทั่วทั้งโรงละครหญิงสาวดูไร้กังวลและหญิงสาวรวยก็ไม่ต่างจากผีเสื้อในขวดนี้มันสามารถถูกจำกัดอยู่ในโลกใบเล็กๆ เท่านั้นและไม่สามารถบินได้อย่างอิสระโทนของภาพยนตร์ถูกแสดงออกมาอย่างสดใสทันทีที่ภาพเปลี่ยนไปชายผู้มีไขมันและแป้งก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของผู้ชมนั่นคือพ่อของจู้หญิงไทการฉาปูนและการทาแป้งไม่เพียงแต่เป็นความชอบส่วนตัวของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนรวยและมีอำนาจด้วยราวกับว่าการแต่งหน้าดีก็สามารถเจริญรุ่งเรืองในราชการได้เขายังกล่าวอีกว่าตระกูลโอวอร์ยังเจริญรุ่งเรืองมากเพราะแสงสีแดงบนใบหน้าของพวกเขาคำพูดไร้สาระขนาดนั้นแต่การขอพรจากพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆเหรอเห็นได้ชัดว่าไม่แต่ในยุคนั้นผู้ชายใช้ความเป็นผู้หญิงเป็นความงามและพวกเขาก็รีบทาครีมและแป้งซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์สถานะตระกูลโอวอร์อย่างในนามของหลอดจู้เดิมที่เทียบได้กับภูมิหลังของตระกูลจู้แต่เนื่องจากตระกูลโอวอร์อย่างเก่งแป้งจึงกลายเป็นญาติกับตระกูลเฉินซึ่งเปรียบเทียบตระกูลจู้กับตระกูลจู้ฉันหวังว่านายท่านอยากจะเหยียบย่ำตระกูลโอวอย่างเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับตระกูลหมาตระกูลหมามีอำนาจอันยิ่งใหญ่และยังคงเป็นญาติของจักรพรรดิตราบใดที่เขาสามารถแต่งงานกับลูกสาวของเขากับตระกูลหมาได้ตระกูลจูก็จะผงาดขึ้นมาตามกระแสน้ำจู้หญิงไทยจึงถูกอาจารย์จูเรียกให้ทำข้อสอบการบ้านของโรงเรียนเพื่อทำให้ตัวเองเดินได้เหมือนเด็กผู้หญิงยิ่งไทยต้องผูกเชือกไว้ที่เท้าเพื่อก้าวเล็กๆและเดินออกจากห้องอย่างมีความสุขซูยิงไต่รับบทโดยเซียยานเดินด้วยเชือกผูกไว้ที่เท้าของเขาทำให้ผู้ชมระเบิดเสียงหัวเราะแต่แม้แต่การบ้านนายยิงไต่ก็เขียนโดยสาวใช้เขาจะรับมือกับการสอบเปียโนหมากรุกการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพแบบเห็นหน้ากันของพ่อได้อย่างไรทันทีที่เปียโนขึ้นมาหญิงไต่ก็กังวลและมือของเขาก็ดึงผมไปวางบนเปียโนพับผู้ชอมอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแต่นักวิจารณ์ภาพยนตร์ก็ไม่ได้ที่จะพยักหน้าชู้หญิงไต่รับบทโดยเสียหอยานมีกิริยาดีมากไม่ว่าจะยืนหรือนั่งยิ้มเหมือนผู้หญิงจริงๆแต่ท่าทางอันงดงามนี้จะทำลายพลังในวินาทีถัดไปเสมอเขาเดินด้วยเชือกแอร์และเล่นเปียโนพร้อมกับดึงผมของเขาในที่สุดเธอก็เล่นเปียโนได้และสายก็ถูกเธอหักโดยตรงสาวน้อยหน้าตาแบบนี้จะอยู่ที่ไหนละเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นเด็กสาวไร้เดียงสาที่ไม่รู้และไม่รู้เรื่องโลกฉันหวังว่าครีมมาก็คืนความอ่อนเยาว์ของเจ้านายของฉันแทบจะระเบิดเพราะความโกรธของลูกสาวฉันโชคดีที่แม่ของซูปลอบเธอและหลีกเลี่ยงการเล่นเปียโนให้ลูกสาวของเธอเล่นเปียโนไม่ได้ใช่ไหมแต่แผ่นโกงที่สาวใช้โพสไว้บนพื้นนั้นเล็กเกินกว่าที่หญิงไทยจะมองเห็นได้ชัดเจนถ้าเธอถูกขอให้อ่านหนังสือยิงไต่ก็ไม่สามารถอ่านได้แม้แต่ประโยคเดียวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ท่านจู้จะทนไม่ไหวอีกต่อไปแม้แต่ผู้ดูก็หัวเราะไม่ได้ฉ
ฉันหวังว่าแม่ของฉันจะทำรอบให้ลูกสาวของเธอและขอให้เธอเขียนตัวอักษรตัวใหญ่ 2-3 ตัวเพื่อดูการประดิษฐ์ตัวอักษรยิงไต่ก็เขียนจีตัวโตจริงๆฉันเพิ่งโกรธอาจารย์ซูและแม้แต่แม่ของซูยังโกรธมากจนไม่สามารถเล่นเปียโนหมากรุกตัวอักษรและภาพวาดได้ดังนั้นเรามาฝึกท่าทางการเดินของทุกคนกันดีกว่าแต่หญิงไท่ซึ่งมีเชือกผูกอยู่ที่เท้าของเธอยังคงเดินเหมือนคนไม้หากเธอหวังว่าแม่ของเธอจะไม่ปล่อยให้เธอหันเธอก็ถอดเสาไฟที่ขวางทางออกแล้วเดินไปข้างหน้าแม่จู้พูดกับเธอว่าทำไมเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหันยังไงถ้าเธอจะไปก็จะออกไปเมื่อฟังบรรทัดนี้ผู้ฟังรู้สึกแปลกเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรผิดปกติสำหรับลูกสาวที่ไร้การศึกษาเช่นนี้แม่ปรารถนาจะทำอะไรได้อีกเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลมาจะชื่นชมซูยิงไต่เช่นนี้หากคุณต้องการปีนเข้าสู่การแต่งงานของตระกูลมาลูกสาวของตระกูลจู้จะต้องสามารถเข้าใจได้ดังนั้นแม่ของซูจึงทำได้แค่ส่งลูกสาวไปเรียนที่วิทยาลัยเท่านั้นและยังมอบเสื้อผ้าผู้ชายที่เธอสวมให้กับยิงไต่อีกด้วยภาพนั้นหันกลับมาและมาอยู่ฝั่งสถาบันการศึกษาในเดือนมีนาคมของหยางชุนหนังสือในสถาบันการศึกษาเต็มไปด้วยเสียงนักวิชาการในชุดขาวเชนจีเอ็กนั่งอยู่บนพื้นในภูเขาและป่าไม้และกำลังเข้าเรียนวิชาศิลปะเปียโนคนผิวขาวและพื้นหลังสีเขียวผสมผสานกันอย่างลงตัวภาพมีความสวยงามทั้งแสงและสีที่เข้ากันทำให้ทั้งเลนสวยงามราวกับสวรรค์บนดินแต่กล้องหันกลับมามองนักเรียนคนหนึ่งจากแดนไกลและใกล้และเห็นเขาเล่นกูชินด้วยท่าทีสงบในชุดเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆแต่ท่าทางของเขาโดดเด่นมากจนทำให้ผู้คนเห็นเขามันยากที่จะมองออกไปตานั่นพี่ฟานนะผู้ชมเกิดความกระสับกระส่ายเล็กน้อยชุดทั่วไปก็หล่อมากมันน่าทึ่งมากในเอชไนส์โกสต์สตอรี่และตอนนี้ชุดนี้ก็น่าพึงพอใจยิ่งขึ้นไปอีกทุกคนเป็นซีพีของผู้หญิงและนักศึกษาฉันรักมากที่สุดฉันตั้งตารอพล็อตต่อไปแต่บนหน้าจอใหญ่ครูไม่พอใจอย่างมากกับเสียงของเลียงซานโปที่รับบทโดยหลินฟานเขาถอนหายใจและกล่าวว่าศิลปะเปียโนของเลียงชันโบมีเพียงเสียงเปียโนเท่านั้นและไม่มีอารมณ์ใดๆเลยเลียงซานปอเลียงซานปอคุณรู้ไหมว่าความรักในโลกนี้คืออะไรเลียงซานโปไม่รู้ว่าทำไมอาจารย์ยังคงสวดมนต์หนังสือเพลงในขณะที่สายหัวไปที่นั่นแต่นักเรียนก็วิ่งระยะสั้นๆและหันไปมองถนนบนภูเขาฝั่งตรงข้ามปรากฏว่าเป็นจู้หญิงไทยที่มาในเวลานี้ในภูเขาอันเงียบสงบและเขียวขจีเลียงชานโบของฟูคินมองย้อนกลับไปอย่างช้าๆและเห็นเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ที่เดินอย่างมีความสุขด้วยดวงตาที่อบอุ่นและสะอาดอย่างอธิบายไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นหรือความสดชื่นทั้งสองมองหน้ากันยิ้มแล้วแยกทางกันฉันยืนยันสายตาแล้วฉันสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้ไหมฉันเป็นเพื่อนที่ดีในวันแรกที่เธอมาที่สถาบันการศึกษาภรรยาของนักวิชาการนำเครื่องแบบมาให้ซูยิงไต่แต่กระโปรงของซูยิงไต่หลุดออกและตัวตนของครอบครัวลูกสาวของยิงไต่ก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าภรรยาของนักวิชาการคนนั้นด้วยภรรยาของนักวิชาการซึ่งเคยเห็นทุกอย่างมานานแล้วได้จัดให้ซูยิงไต่อยู่ในเวนกุและใช้สถานที่ของนักวิชาการเพื่อรับประทานอาหารและอาบน้ำจู้หญิงไทรู้สึกโล่งใจหลังจากมาถึงห้องสมุดหญิงไทก็แก้ผ้าและกำลังจะเข้านอนแต่ได้ยินเสียงถอนหายใจดังมาจากด้านหลังหญิงไทกลัวที่จะรั้งตัวเองไว้แล้วก้าวกลับไปบนเตียงแต่บังเอิญกับเลียงซานโปที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดชนกันในเนื้อเรื่องนี้จู้หญิงไทอยู่ข้างหน้าและเลียงซานโปอยู่ข้างหลังลินฟานใช้กล้องเพื่อเล่นคำว่าบังเอิญบนฝ่ามือของเขาผู้ชมที่มีมุมมองของพระเจ้ายิ่งติดใจมันมากขึ้นไปอีกป้าเป็นการพบกันที่ดีโดยทั่วไปฉากนี้ผู้หญิงแกล้งเป็นฉากแต่งตัวผู้ชายแล้วโดนพระเอกตบตีนี่ทำเอาหัวใจสั่นเลยการใช้แสงนี้น่าทึ่งมากตะเกียงน้ำมันสองดวงส่องสว่างเฉพาะใบหน้าของตัวเอกทั้งสองเท่านั้นทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบมืดและสว่างจ้าเพียงเพื่อไม่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับความคลุมเครือบางคนเสียใจขึ้นไปขึ้นไปโอ้ทำไมไม่ล้มสักชิ้นแล้วกินล่ะซียานเหลือบมองจางซินแลนที่อยู่ข้างๆเขาอย่างพูดไม่ออกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแฟนสาวของเขายังชื่นชอบพล็อตเรื่องนี้อยู่บนจอใหญ่ภาพยนตร์ยังคงดำเนินต่อไปซูยิงไต่กล่าวว่าร้านหนังสือได้รับการจัดสรรให้เขาโดยภรรยาของนักวิชาการดังนั้นเลียงชานโบจะไม่มาที่นี่อีกในอนาคตแม้ว่าเลียงชานโบจะเสียใจที่ไม่สามารถมาเรียนที่ห้องสมุดอีกครั้งได้แต่เขาก็กล่าวอำลาซูยิงไต่อย่างสุภาพและถามเกี่ยวกับชั้นเรียนของเธอในวันพรุ่งนี้ก่อนออกจากห้องสมุดแต่ทันทีที่เลียงชานโบจากไปซูยิงไต่ก็เป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในห้องสมุดจู้หญิงไทรู้สึกกลัวเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจึงเรียกเลียงซานโปไปนอนและเลียงซานปออ่านหนังสือโดยไม่รบกวนกันและกันเลียงซานปอเห็นว่าจู้หญิงไทกลัวเล็กน้อยเขาจึงตอบตกลงท่ามกลางการอ่านหนังสือของเลียงชานโบจูยิงไต่ใช้เวลาคืนแรกในสถาบันการศึกษาด้วยความอุ่นใจและชีวิตในมหาวิทยาลัยของซูยิงไต่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งปลอมตัวเป็นผู้ชายก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเช่นกันในวันแรกของชั้นเรียนจู้หญิงไท่พบว่าเลียงซานป๋อต้องกดกริ่งทุกวันเพราะเรื่องงานและเรียนหนังสือสิ่งนี้ทำให้จู้หญิงไท่สนใจมากและเลียงชานโบเห็นซูยิงไต่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างโง่เขลามองเขาด้วยความงุนงงและด้วยความตั้งใจเขากอดไม่ได้ที่จะเรียนรู้การแสดงออกอันตกตะลึงของซูยิงไต่และยังทำหน้าให้เธออีกด้วยจู้หญิงไท่ต้องไม่ยอมแพ้คุณ2คนมากับฉันและพวกเขาก็ทำหน้าบูดบึ้งบรรยากาศที่สนุกสนานดึงดูดผู้ชมในที่เกิดเหตุและทุกคนกอดไม่ได้ที่จะหัวเราะด้วยเสียงต่ำตามโครงเรื่องหลังจากที่ห้องสมุดถูกครอบครองโดยซูยิงไต่แล้วเลียงชานโบก็สามารถไปที่ห้องเรียนเพื่ออ่านหนังสือเท่านั้นซูยิงไต่พบเลียงชานโบและพาเขาไปที่ห้องสมุดเพื่อศึกษาและซูยิงไต่เองก็เริ่มอ่านหนังสือภายใต้อิทธิพลของเลียงชานโบมาเป็นเวลาดึกดื่นแล้วซูยิงไต่ก็พล่องออกมาและปล่อยให้เลียงชานโบอยู่ในห้องสมุดในขณะที่เธอกำลังสับสนแต่เนื่องจากเธอสัญญากับแม่ของซูว่าเธอไม่สามารถมีผิวหนังใกล้กับคนอื่นได้เธอจึงใส่ชามน้ำลงในกลางเตียงใครก็ตามที่ข้ามชามน้ำนี้คือสัตว์ร้ายในตอนกลางคืนจู้หญิงไทฝันว่าเหลียงซานป๋อกำลังจะจับตัวเองยกผ้าห่มแล้วต่อยเขา
อย่างไรก็ตามเธอตระหนักว่าเธอกำลังฝันแต่เมื่อเธอเห็นรอยคล้ำบนใบหน้าของเลียงชานโบ้เธอก็ตระหนักว่าเธอไม่ได้นอนจริงๆเมื่อคืนดังนั้นเธอจึงชกเลียงชานโบ้ไปที่ดวงตาแพนด้าโดยตรงแต่เวลาแห่งความสุขนั้นสั้นเสมอวันนี้มหาลัยมีสอบจู้หญิงไทยซึ่งไม่รู้จักตัวละครมากนักไม่สามารถเขียนคำได้2-3คำแม้ว่าจะมีคนรับใช้หลายคนที่นอกใจก็ตามมันทำให้ครูหงุดหงิดและเหนื่อยเลียงซานโปที่ช่วยปกปิดเธอเพื่อป้องกันไม่ให้เลียงชานโบ้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนซูยิงไต่จึงเริ่มอ่านหนังสือนี้เมื่อทำการสอบในวันรุ่งขึ้นจู้หญิงไทยยังต้องอาศัยการง่วงนอนและนึกถึงฉากที่เลียงซานโปสอนเมื่อคืนนี้โมเดลความทรงจำมหัศจรรย์นี้ผ่านการสอบแต่งหน้าการดำเนินการนี้ไม่เพียงทำให้ครูต้องตะลึงเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้ชมต้องตะลึงด้วยว้าวรูสมองของปันเกออหน้าทึ่งจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าคู่รักตัวน้อยนี้รักกันมากเกินไปซูยิงไต่ของเซียยานน่ารักเกินไปในยุคปัจจุบันมันคือแฟนของเธอบ้าและภรรยาตัวน้อยของเขาที่ไม่มีประสบการณ์ผู้ชมดูมีความสุขมากบนหน้าจอขนาดใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างจู้หญิงไทยและเหลียงซานป๋อค่อยๆหมักหมมในชั้นเรียนศิลปะเปียโนเลียงชานโบ้มอบกระเป๋าให้ซูยิงไต่อีกครั้งทั้งสองถูกครูลงโทษให้ยืนและทำลายสถานศึกษาเปียโนคราวนี้จู้หญิงไทยวางบนกระเป๋าของเหลียงซานโป๋และถูกอาจารย์ลงโทษให้ยืนจนมืดเลียงชานโบ้เล่นเปียโนให้ซูยิงไต่เพื่อค่าเวลาคราวนี้แม้แต่ครูก็พยักหน้าขณะฟังเสียงเปียโนและดูเหมือนว่าจู้หญิงไทยจะเข้าใจบางสิ่งได้จากการฟังเสียงเปียโนคนดูยังรู้สึกว่าเมื่อหนังเข้าฉายก็มีบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปแต่นักวิจารณ์ภาพยนตร์จะรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าขณะนี้ซูยิงไต่ได้ตื่นขึ้นแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ไร้กังวลและไร้การศึกษาอีกต่อไปแต่เธอเริ่มเผชิญกับความรู้สึกที่มีต่อเลียงซานโป๋และเธอก็เริ่มตั้งตารออนาคตและเธอก็เริ่มตระหนักถึงครอบครัวและความสัมพันธ์ของครอบครัวมากับตัวเธอเองอะไรผลกระทบร้ายแรงต่ออนาคตของคุณเองแต่เธอไม่สามารถแบ่งปันทั้งหมดนี้กับเลียงชานโบ้ได้เธอทนได้เพียงลำพังบนจอใหญ่จังหวะของหนังเริ่มเร็วขึ้นเลียงชานโบ้พาซูยิงไต่ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อพบกับพระภิกษุชื่อรูโอเชอและได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตระหว่างพระภิกษุกับแม่ของซูยิงไต่โกรธกับคำพูดของพระภิกษุที่ว่าซูเมนโทซูเมนซูเมนโทซูเมนและยังรู้สึกไม่พอใจที่เลียงชานโบ้ออกจากวิทยาลัยเพื่อรีบไปสอบเขามีปัญหากับเลียงชานโบ้แต่เลียงชานโบ้คิดว่ามันเป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างพี่น้องโดยไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของซูยิงไต่เลยในคืนที่เหลียงซานต่อติดฝนและล้มป่วยจู้หญิงไทยจึงไปปรุงยาให้เขาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นจู้หญิงไทยก็เริ่มกดกริ่งให้เขาช่วยเขาทำงานบ้านและติดอยู่กับเขาตลอดเวลาในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เหลียงชานโบ้แต่งหน้าให้ซูยิงไต่และในที่สุดก็ค้นพบจากเบาะแสว่าพี่ชายของเขาเป็นครอบครัวของลูกสาวอารมณ์ทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าลางสังหรณ์ได้รับการระเหิดแล้วในขณะนี้ในที่สุดวันแห่งการจากลาก็มาถึงเหลียงซานโตไปปักกิ่งเพื่อเร่งสอบจู้หญิงไต่ต้องการเล่นเปียโนเพื่อให้เขาออกไปแต่ซูยิงไต่ที่ไม่มีการศึกษาไม่สามารถพูดถึงดนตรีชิ้นหนึ่งได้ผู้ชมต่างเสียใจกับเสียงเปียโนที่กระจัดกระจายในเวลานี้ท่านซูยังขอให้ซูยิงไต่กลับบ้านโดยเร็วและแต่งงานกับครอบครัวของมาก่อนที่จู้หญิงไต่จะจากไปเหลียงซานโตก็มาพบเธอทั้งสองหลีกเลี่ยงคนรับใช้ทั้งหมดและกอดกันแน่นโดยไม่มีใครอยู่เทียนกงดูเหมือนจะจงใจพยายามเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นฝนตกหนักลงมาอย่างหนักเด็กชายและเด็กหญิงซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเจ้าแม่กวนอิมปิดทางเข้าถ้ำด้วยกิ่งไม้และปิดกั้นโลกภายนอกทำให้หัวใจอันร้อนแรงทั้งสองหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาแห่งการจากลาซูยิงไต่พูดกับเลียงชานโบ้คุณต้องมาที่บ้านของฉันเพื่อขอแต่งงานผู้ชมรู้สึกกังวลเล็กน้อยและจางซินแลนก็ไม่ได้ที่จะเปลี่ยนท่าทางของเขาเพื่อปกปิดความรู้สึกหมองคล้ำในหัวใจของเขาไม่มีทางในครึ่งแรกของหนังลินฟานได้ถ่ายทอดถึงความรักที่เป็นความลับระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงแต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่คลุมเครือและอธิบายไม่ได้ซึ่งสวยงามเกินไปจังหวะแห่งความสุขไหลผ่านโครงเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงปัจจุบันแต่ความสุขดังกล่าวจากการตักเตือนอย่างจริงจังของซูยิงไต่กลับกลายเป็นเรื่องหนักหนาไปเลยทุกคนยังจำได้ว่าอาจารย์ซูต้องการแต่งงานกับซูยิงไต่กับตระกูลมาเพื่อแลกกับความมั่งคั่งและศักดิ์ศรีของตระกูลซูจากนั้นซูยิงไต่ก็ส่งซูยิงไต่ไปที่สถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาดังนั้นเขาจึงคู่ควรกับตระกูลมาทุกคนกำลังรอหลินฟานว่าจะแสดงความขัดแย้งนี้อย่างไรมันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่ามันพลาดหรือยังขอไม่ได้หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลียงชานโบ้ประสบความสำเร็จในการผ่านการทดสอบของจักรพรรดิและกลายเป็นผู้พิพากษาประจำเทศมณฑลเขานำของขวัญมาให้ครอบครัวเพื่อขอแต่งงานอย่างไรก็ตามระหว่างทางเขาบังเอิญไปพบกับทีมนาจิกของตระกูลมาซึ่งแตกต่างจากของขวัญมั่นสมของเลียงซานโป้มันไม่จบเป็นเวลา3วันและเลียงซานโป้ก็ถูกเปรียบเทียบอย่างสมบูรณ์เมื่อเขามาที่บ้านของซูเลียงชานโบ้ก็ถูกแม่ของซูเยาะเย้ยด้วยวิธีต่างๆกันแต่เลียงชานโบ้อดทนทุกอย่างเพื่อที่จะได้พบกับซูยิงไต่เมื่อพวกเขาพบกันบนชานชาลาในที่สุดเลียงชานโบ้ก็เห็นซูยิงไต่แต่งตัวเป็นผู้หญิงทั้งสองตกลงที่จะหนีไปที่โรงเรียนในเวลากลางคืนน่าเสียดายที่ทั้งสองคนอ่อนแอพวกเขาสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของตระกูลซูได้อย่างไรครอบครัวซูทำให้เลียงชานโบ้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและซูยิงไต่ก็ถูกขังอยู่ที่บ้านเช่นกันเพื่อทำให้ซูยิงไต่ยอมแพ้แม่ของซูจึงก้าวขึ้นไปที่ประตูบ้านของเลียงและบังคับให้เลียงชานโบ้เขียนจดหมายเพื่อบอกลาซูยิงไต่คุณคิดว่าความโกรธสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของคุณและชาวอังกฤษและไต้หวันได้หรือไม่คุณคิดว่าถ้าแสดงความไม่พอใจชาวหูจะทนกับคนหั่นทางตอนใต้หรือไม่หากคุณต้องการที่จะตำหนิให้ตำหนิคุณผิดที่และตำหนิคุณผิดเวลากำเนิดเมื่อห้องหันของเราตกต่ำลงทุกคนเสแสร้งอดรู้และหัวสูงหากคุณต้องการที่จะตำหนิให้โทษคุณที่มีความคิดมากเกินไปทั้งยังเด็กและโง่เขลาฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนคนรอบตัวคุณได้ถ้าคุณไม่ชอบและคิดว่าคุณสองคนสามารถเปลี่ยนยุคนี้ได้หลังจากที่แม่ของซูก้าวร้าวเธอก็คุกเข่าลงที่เลียงชานโบ้ทุกคำพูดที่เธอพูดว่าฉันสามารถคุกเข่าต่อหน้าคุณสำหรับเวทีของอังกฤษคุณทำอะไรให้กับเวทีของอังกฤษได้บ้างแม่สามีใจร้ายเกินผู้ชมโกรธทันทีแม่งนี่มันโหดร้ายเกินไปเกินคำบรรยาย
อย่างไรก็ตามผู้ฟังบางคนแสดงความเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันคิดว่าแม่ของซูดูเหมือนจะพูดถูกในยุคนั้นก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำและคำสั่งของพ่อแม่ก็เป็นไปตามออโต้ดอกผู้ฟังไม่เห็นด้วยและเถียงด้วยน้ำเสียงแผ่วเบานี่มันขยับไปหมดแล้วฉันจึงต้องต่อต้านแต่แม่ซูก็ต้องอวยพรยิงไต่ให้ดีซูยิงไต่ไม่ทำงานเลยและต้องมีสาวใช้มากกว่า1โหลถ้าเธอแต่งงานที่บ้านของลุงเหลียงซานเธอก็จะไม่มีความสุขเช่นกันถ้าอย่างนั้นซูยิงไต่จะมีความสุขถ้าเขาแต่งงานกับตระกูลมาตระกูลมาและตระกูลซูแต่งงานกันแล้วและพวกเขาสนใจในภูมิหลังครอบครัวของทั้งสองตระกูลมีเพียงเลียงชานโบ้เท่านั้นที่รักซูยิงไต่จริงๆผู้ชมกำลังดิ้นรนกับความรักและสถานะครอบครัวแต่นักวิจารณ์ภาพยนตร์มองเห็นผ่านความทะเยอทะยานและความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ของหลินฟานในเนื้อเรื่องนี้เรื่องราวความรักเป็นเพียงตกที่สวยงามและการสะท้อนทางประวัติศาสตร์เป็นแกนหลักที่แท้จริงที่ต้องแสดงออกเพียงแต่ไม่มีใครสามารถโน้มน้าวใจใครได้ในขณะนี้และทำได้เพียงระงับความปรารถนาที่จะโต้แย้งและชมภาพยนตร์ต่อไปชั่วคราวเหลียงซานป๋อพูดไม่ออกและต้องตกลงกับแม่ของจูแต่หลังจากวางปากกาและกระดาษก่อนที่เหลียงซานป๋อจะเขียนคำได้เขาก็พ่นเลือดเล็กน้อยบนหัวจดหมายอะไรเมื่อเห็นเหลียงซานโปอาเจียนเป็นเลือดหัวใจของผู้ชมก็บีบรัดแน่นแม่ซูนำสมุดเลือดของเหลียงชานโบ้กลับมาและสาวใช้แอบมอบให้ซูยิงไต่จู้หญิงไทรีเปิดจดหมายเพียงแต่เห็นกองเลือดที่หน้าตกตะลึงเธอทุบประตูทึบด้วยความอกหักและร้องไห้อย่างแหบแห้งสาวใช้ชั้นล่างไม่กล้าหยุดเธอจึงแซงคำเป็นไม่ได้ยินก้มศีรษะแล้วรีบออกไปในเวลานี้เลียงชานโบ้ก็จากไปเช่นกันมีเสียงสะอื้นอย่างหดหู่ในโรงภาพยนตร์แต่ถึงกระนั้นตระกูลซูก็ยังขอให้ซูยิงไต่แต่งงานตรงเวลาใบหน้าของซูยิงไต่ถูกเคลือบด้วยผงหนาและเลือดและน้ำตาทั้งสองบรรทัดก็ไหลลงมาซึ่งทำให้ใบหน้าของซูยิงไต่ดูเหมือนมนุษย์และผีมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนผีแน่นอนว่าเป็นงานที่มีความสุขแต่ภาพรวมกลับมืดมนแปลกจนเหมือนหนังผีคนดูรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อดูฉากรู้สึกว่าแผ่นหลังเย็นใจก็หนักอึ้งแล้วก็มีเป็นความรู้สึกหายใจไม่ออกแขกรับเชิญพิเศษในแถวหน้าอดไม่ได้ที่จะอ้าปากและหายใจเข้าอย่างแรงเพื่อบรรเทาความรู้สึกหายใจไม่ออกนี้พยายามควบคุมการแสดงออกทางสีหน้าและเป็นสื่อกลางทางอารมณ์ก่อนออกเดินทางซูยิงไต่ขอร้องให้แม่ของซูปล่อยให้เธอเดินผ่านหลุมศพของเลียงชานโบ้และพบกับเลียงชานโบ้เป็นครั้งสุดท้ายฉันหวังว่าแม่จะเห็นด้วยกับเธอทุกคนในงานแต่งงานแต่งหน้าหนาหนาสีขาวและเดินไปข้างหน้าเหมือนหุ่นเชิดกระดาษจะมีบรรยากาศการแต่งงานที่มีความสุขได้อย่างไรระหว่างทางที่ซูยิงไต่แต่งงานลมแรงและเมฆดำก็ปกคลุมเมืองการสุขสันต์และตะเกียงปลิวว่อนและแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ก็ถูกพัดลงพื้นราวกับว่าในความมืดมีบางอย่างกำลังนำทางทีมในการส่งครอบครัวไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องหลุมศพของเลียงชานโบ้วางอยู่หน้าขบวนจู้หญิงไทล้มลงกับพื้นจากเก้าอี้เกวียนเมื่อเผชิญกับลมแรงเขาโยนมงกุฎฟีนิกซ์ทิ้งไปและถอดเสื้อหลินออกเผยให้เห็นผ้ากระสอบธรรมดาที่เขาสวมอยู่ข้างในลมแรงพัดพาทุกคนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่ามีเพียงหญิงไทเท่านั้นที่วิ่งฝ่าลมแรงจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงหน้าหลุมศพของซานป๋อกัดนิ้วของเขาและเขียนเลือดของตัวเองลงบนหลุมศพของซานป๋อชื่อบรรยากาศในห้องชมทั้งหมดถูกระงับอย่างมากผู้ชมในที่เกิดเหตุดูเหมือนจะไม่สามารถกลั้นฉากไว้ได้อีกต่อไปและพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาเริ่มต้นจากที่ใดและเสียงร้องที่กระจัดกระจายก็ค่อยๆรวมเข้าด้วยกันฝนตกหนักพัดผงหนาบนใบหน้าของหญิงสาวออกไปและยิงไต่ที่ไร้เดียงสาและโง่เขลาก็ปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้าทุกคนทันใดนั้นท้องฟ้าก็สั่นสะเทือนและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนสุสานของเลียงชานโบ้ก็แตกร่าวแอลลมก็พัดแรงอีกครั้งและเส้นได้สีแดงที่ตกลงบนพื้นก็ถูกพันไว้บนร่างของหญิงไต่อีกครั้งหญิงไทกระโดดลงไปในหลุมศพของชานโบ้ปิดลงมีเพียงมงกุฎฟีนิกซ์สีทองเท่านั้นที่ยังคงอยู่บนพื้นทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งพระพบภาพวาดที่ซูยิงไต่วาดโดยไม่ได้ทำอะไรในสถาบันและฉีกมันออกเป็นชิ้นๆเหลือเพียงผีเสื้อ2ตัวเท่านั้นบินออกไปอย่างไรก็ตามอารมณ์ของผู้ชมไม่ได้รับการปลอบโยนใดๆและผู้ชมที่มีน้ำตาคลอเบาๆก็เริ่มร้องไห้ออกมาแล้วเรียกได้ว่าครึ่งแรกหนังเรื่องนี้หัวเราะฟินมากครึ่งหลังจะร้องไห้จะเศร้าขนาดไหนโอ้ยพี่ฟานตั้งใจนะทำไมคุณถึงอยากฆ่าเหลียงชานป๋อและจู้หญิงไทล่ะแน่นอนว่ามันตั้งใจเขาเตรียมทิชชู่ให้เราก่อนดูหนังหรือเปล่าฉันแค่อยากถามว่ากระดาษเช็ดมือยังเหลืออยู่ไหมช่วยแบ่งของฉันให้หน่อยได้ไหมฉันใช้ไปหมดแล้วจางซินแลนไม่รู้ว่าทำไมแต่จำรายละเอียดในภาพยนตร์เรื่องที่แล้วได้นั่นคือแม่ของซูพูดว่าซูยิงไต่ถ้าคุณจากไปคุณจะออกไปใช่แล้วจู้หญิงไทออกไปจริงๆและไม่เคยกลับมาอีกเลยด้านนอกห้องฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์นักข่าวสื่อนั่งยองๆเฝ้าดูหลังจากภาพยนตร์จบลงผู้ชมที่เดินออกจากทางออกรีบเร่งรีบขึ้นไปคว้าข้อมูลโดยตรงสวัสดีคุณคือผู้โชคดีที่เพิ่งเข้าร่วมชมรอบปฐมทัศน์ของ Blessing of Love หรือไม่คุณช่วยเลื่อนการสัมภาษณ์สัก2นาทีได้ไหมผู้ชมที่จับได้ยังไม่หลุดจากอารมณ์ของภาพยนตร์ไมโครโฟนจรดริมฝีปากพวกเขาอดไม่ได้ที่จะยกเปลือกตาสีแดงและบวมของพวกเขาพวกเขาทำหน้าตาไม่มีความสุขให้กับอีกฝ่ายและปฏิเสธโดยตรงขอโทษนะเพิ่งดูจบหนังต้องใจเย็นๆหาคนสัมภาษณ์ก็ได้ครับนักข่าวสื่อถูกปฏิเสธและไม่ยอมแพ้ฉันคิดว่าดวงตาของคุณดูเหมือนจะร้องไห้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้คุณน้ำตาไหลหรือเปล่าถึงผู้กำกับภาพยนตร์หลินฟานหากมีสิ่งใดที่คุณต้องการพูดเราสามารถถ่ายทอดให้คุณได้ประโยคนี้ทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์สะเทือนใจและพวกเขาไม่อยากจากไปทันทีคุณช่วยฉันถ่ายทอดความคิดเห็นของฉันให้หลินฟานได้ไหมนักข่าวตอบว่าเราพยายามเฮไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความคิดเห็นที่คุ้มค่าที่จะถ่ายทอดหรือไม่ถ้าคุณอยากจะพูดเรื่องไร้สาระเราก็จะไม่ช่วยถ่ายทอดถ้าคุณเสนอออกมาความเห็นหรือความคิดเห็นที่สร้างสรรค์นักข่าวมองอีกฝ่ายว่าคุณรู้จู่ๆผู้ชมก็ตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นฉันมีอะไรจะพูดจริงๆดวงตาของนักข่าวเป็นประกายด้วยลางสังหรณ์ว่าข่าวใหญ่กำลังจะมาถึงและเขาก็ไม่ได้ที่จะกระตือรือร้นมากขึ้นคุณมีอะไรจะพูดกับผู้กำกับหรือภาพยนตร์ไหม
ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาคว้าไมโครโฟนของนักข่าวแล้วทำนักล่องฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ฉันแค่อยากถามพี่ฟานช่วยทำเรื่องมนุษย์หน่อยได้ไหมในหนังภาคแรกคุณสามารถฆ่านางเอกได้ตอนนี้คุณหมายถึงอะไรโดยการฆ่าทั้งนางเอกและนางเอกในเบสเลเวอร์อาพวกเขาจะมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตเล็กๆน้อยๆอย่างมีความสุขไม่ได้หรือเสียงโกรธของผู้ชมทำให้เกิดเสียงสะท้อนของผู้ชมคนอื่นๆที่ไม่ได้ไปไกลในทันทีใช่ๆทำไมหญิงไทและซานโตถึงตายไม่มีที่สำหรับพวกเขาในโลกที่ใหญ่โตขนาดนี้เหรอฉันไม่เข้าใจทำไมเขาถึงกระตือรือร้นที่จะฆ่านางเอกขนาดนี้เขามีความเกลียดชังต่อนางเอกมากแค่ไหนหญิงไทสวยมากทำไมคุณยอมปล่อยให้เธอตายในหนังนิยมหลอกมาให้ฆ่าเหรอพี่ป่านเกินไปแล้วหนังครึ่งแรกถ่ายได้สวยมากครึ่งหลังเพื่อนดีห่อทิชชู่ที่พี่ป่านเตรียมไว้ให้ก็ไม่หมดครับเพียงพออย่าบอกนะฉันยังมีทิชชู่อยู่ฉันอุปถัมภ์และร้องไห้และลืมทิชชู่ไปพอนึกถึงก็พบว่าทิชชู่ของฉันถูกใช้หมดแล้วที่ข้างบ้านแขนเสื้อของฉันยังเปียกอยู่เลยความคิดเห็นของผู้ชมมีขนาดใหญ่มากและพวกเขาทั้งหมดถูกทำร้ายโดยเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นักข่าวปลื้มด่ามันคุณดุมากขึ้นแบบนี้ก็มีข่าวมาเขียนชื่อนี้ถูกคิดมาหมดแล้วและมันถูกเรียกว่าการฆ่าผู้หญิงไร้เดียงสาของลินฟานโดยไม่ต้องยุ่งเรื่องบุคลากรอ้าวมันต้องทำให้ทุกคนต้องตะลึงแน่ผู้ชมยังคงระบายความขุ่นเคืองและความไม่พอใจต่อลินฟานในขณะที่อีกด้านหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์เรื่อง Base of Love ได้ออกฉายแล้วหยางฮองเกียอ่านออกเสียงตัวเลข63ล้านเหลียงเหวินตบต้นขาอย่างดุเดือดนั่นสินะบ็อกซ์ออฟฟิศแบบศูนย์แต้มนี้มั่นคงจริงๆลินฟานยังยิ้มและกล่าวว่าตัวเลขนี้สูงเป็น2เท่าของ A Chinese Ghost Story ในตอนนั้นซียานกล่าวว่าแน่นอนว่าใน A Chinese Ghost Story ทีมของเรายกเว้นผู้อำนวยการเลี้ยงทุกคนน่ารักและใหม่และพวกเขาก็ทำงานระหว่างธนาคารไม่ว่าจะเป็นหลินฟานหรือซียานเองชื่อเสียงของเขาอยู่ในโลกแห่งดนตรีสำหรับคนในวงการภาพยนตร์ความดึงดูดใจในบ็อกซ์ออฟฟิศอิทธิพลของตลาดและอื่นๆแทบไม่มีค่าเท่ากับอะไรเลยนอกเหนือจากแฟนภาพยนตร์ทั่วไปแล้วแม้แต่แฟนๆของหลินฟานและซียานก็ไม่กล้าที่จะพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องผีจีนบนอินเทอร์เน็ตเพราะกลัวว่าจะดึงดูดความรังเกียจจากสาธารณชนแต่เขากล้าทำตัวเองให้น่ารักในแวดวงแฟนคลับเท่านั้นและยังเตรียมคนที่มีแปรง3อันและแปรง4อันเพื่อสนับสนุนบ็อกซ์ออฟฟิศของหลินฟานและเซียยานใครจะรู้ว่าหนังเรื่องผีจีนชนะใจตัวเองและทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศทะลุ4,000ล้านโดยตรงแฟนๆของหลินฟานและเซียยานภูมิใจมากที่พวกเขากล้าที่จะเผยแพร่ภาพยนตร์ของหลินฟานและเซียยานในทุกแวดวงโดยมีภาพยนตร์เรื่อง A Chinese Ghost Story เป็นฐานแฟนๆก็เริ่มกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อมีการโปรโมท Blessing of Love หากไม่ได้รับสายจากหลินฟานสตูดิโอแฟนๆก็แบ่งงานโปรโมทและทำงานกันเองไปเมื่อหลินฟานค้นพบว่าอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยหัวข้อการสนทนาและข้อมูลเกี่ยวกับ Blessing of Love เขารู้ว่าแฟนๆทำเพื่อเขามากเพียงใดเบื้องหลังดังนั้นบ็อกซ์ออฟฟิศของ Blessed Lover จึงเพิ่มเป็น2เท่าของ A Chinese Ghost Story และหลินฟานก็ยอมรับอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ไม่ว่าตัวหนังเองจะเป็นเรื่องราวหรือเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของหนังหรือศิลปะของหนังเรื่องนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยเพียงแต่ว่าบนโลกนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่โดดเด่นมากนักเนื่องจากมีข้อจำกัดด้วยเหตุผลหลายประการแต่ในดวงดาวสีน้ำเงินที่ไม่มีเรื่องราวของเลียงซูเรื่องราวความรักอย่างเลียงซูฮัวดี้นั้นน่าตกตะลึงอย่างยิ่งอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพูดถึงว่าการถ่ายทำทั้งเรื่องสวยงามมากแนวคิดเรื่องความรักโดยปริยายและเก็บตัวความภักดีและจิตใจแข็งกระด้างในประเพณีจีนถูกยิงเข้าไปในป่าซึ่งทั้งอบอุ่นหัวใจและบีบคั้นหัวใจในที่สุดเมื่อหลินฟานและเซียยันได้รับความสนใจและอัตราการถ่ายทำที่เพิ่มขึ้นของบ็อกซ์ออฟฟิศและคลื่นแห่งการชมภาพยนตร์ที่เกิดจากคอนแชตโตที่มีชื่อเดียวกันข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศของ Base of Love จะไม่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามทุกอย่างมี2ด้านหลินฟานเจ้าต้องเตรียมจิตใจให้ดีอย่างฮองเกียเตือนหลินฟานสูญเสียคุณมีการเตรียมจิตใจอะไรบ้างผลประกอบการบ็อกซ์ออฟฟิศดีขนาดนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างพร้อมสำหรับงานเลี้ยงฉลองหรือยังนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับซิสเตอร์เซียใช่ไหมไปไม่นี่ไม่ใช่เรื่องดีหรือสิ่งที่ดีต้องเตรียมการอย่างไรและต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่ดีโดยทั่วไปหลินฟานไม่น่าแดงเลยเมื่อเขาอ่านเกี่ยวกับความคิดเกียจคร้านโดยไม่รู้ตัวหยางฮองเกียใช้โทรศัพท์มือถือของเธอเปิดส่วนความคิดเห็นของเครือข่ายภาพยนตร์จากนั้นยื่นให้หลินฟานคุณสามารถดูได้ด้วยตัวเองหลินฟานหยิบโทรศัพท์มือถือของหยางฮองเกียและชมภาพยนตร์ออนไลน์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง Blessed Lover 100คะแนนมาถึงกระดาษของฉันหนังสือเลือดขอให้แฟนเก้ฟื้นบ้านของฉันยิงไตน้องสาวไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นหมดพิมพ์พิเศษหรือเปล่าพี่ฟานคุณทำเรื่องมนุษย์บ้างหรือเปล่าปล่อยให้นางเอกอยู่จนจบมีผลกับคุณไหมมีเรื่องผีจีนการกลับชาติมาเกิดของเสี่ยวฉียนทนไม่ไหวในตำนานงูขาวทนงูขาวขึ้นสู่ความเป็นอมตะได้ในพรแห่งความรักคุณปล่อยให้ชาวอังกฤษและไต้หวันตายในความรักจริงๆนี่มันทนไม่ไหวจริงๆตัดสินให้จำคุกโดยไม่มีภรรยาเพราะหลอกเกินไปหลินฟานโจรขโมยสุนัขพาฉันไปไต้หวันหลินฟานโกฆ่านางเอกของฉันหัวขโมยหลินฟานโกไม่กล้าเปลี่ยนตอนจบหลินฟานมาอีกแล้วเหรอเมื่อเวอร์ชันการ์ตูนของ Blessing of Love เปิดตัวก่อนหน้านี้แฟนๆและแฟนการ์ตูนหลายคนต่างโห่ร้องไห้หลินฟานเปลี่ยนตอนจบในเวลานั้นหลินฟานไม่ตอบสนองและตอนนี้เขาไม่ตอบสนองอีกอย่างอย่าดูถูกชาวเน็ตด่าแรงเลยคะแนนที่ให้มาก็ไม่น้อยเลย 9.1 แต้มเรตติ้งเริ่มต้นของ A Chinese Ghost Story อยู่ที่ 9.3 เท่านั้นหลินฟานค้นคว้าและพบว่าแม้กระแสบ็อกซ์ออฟฟิศของ Butterfly Lover จะไม่แข็งแกร่งเท่า A Chinese Ghost Story แต่แนวโน้มคะแนนที่ลดลงก็ยังช้ากว่า A Chinese Ghost Story เช่นกันมากเกินไปท้ายที่สุดแล้วภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมและศิลปะมากกว่าและ A Chinese Ghost Story เป็นเนื้อหาเชิงพาณิชย์มากกว่านอกจากนี้พรแห่งความรักยังมีคอนแชตโตที่มีชื่อเดียวกันผู้ที่ต้องการแปลงรีวิวเชิงลบอย่างจงใจและลดคะแนนเฉลี่ยต้องชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวัง
เมื่อพูดถึงคอนแชร์โตเบสออฟเลิฟเมื่องออันผิงยังพบหลินฟานโดยเฉพาะซื้อลิขสิทธิ์และนำผลงานชิ้นนี้ไปไว้ในธนาคารข้อสอบของดียินอย่างเป็นทางการแม้ว่านักเรียนของดียินจะร้องไห้แต่เนื่องจากมีภาพยนตร์เรื่องพรแห่งความรักจึงเทียบเท่ากับการวางคำตอบการทดสอบไว้ตรงหน้าพวกเขาโดยตรงตราบใดที่ใช้เวลาน้อยกว่า2ชั่วโมงและทิชชู่1ห่อพวกเขาก็จะสามารถจำคำตอบได้ในทางกลับกันอยู่ซึ่งการต่อต้านของเขาต่อเหตุการณ์นี้ไม่ได้รุนแรงมากนักมันยังผลักดันให้นักเรียนเรือนกระจกระดับชาติจำนวนมากมาชมภาพยนตร์และมีส่วนทำให้ภาพยนตร์ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศอีกด้วยเจ้าเจิ้งจากมิสซัมเมอร์ซีนีม่ามองดูฉากภาพยนตร์ Blessing of Love บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยที่นั่งและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความสุขแม้ว่าเขาจะล้มเหลวในการตรวจจับศัตรูและถูกจับโดยเต่าเจิ้งทันทีเก้เว่ยหัวหน้าของฮัวเมซีนีม่าก็ได้ปรับอัตราการถ่ายทำ Blessing of Love อย่างเงียบๆหลังจากที่กลับมาและติดตามมิสซัมเมอร์สร้างรายได้มากมายเงินเมื่อโรงละครอื่นๆเห็นท่าทางของกลางฤดูร้อนและหัวเมยอพวกเขาก็ย่อมไม่เต็มใจที่จะล้าหลังพวกเขายังปรับอัตราการถ่ายทำในโรงละครของตนเองไม่มากก็น้อยตัดภาพยนตร์บางเรื่องที่มีการตอบรับไม่ดีออกและทั้งหมดเปลี่ยนเป็น Blessing of Love สูญเสียไปมากมายกลับคืนมาด้วยเหตุนี้หากหลินฟานไม่ทราบอัตราการจัดวางภาพยนตร์โดยเฉลี่ยของ Blessing of Love จึงเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงและข้อมูล Box Office ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อถึงสุดสัปดาห์แรก Box Office ของ Blessing of Love ทะลุ 1,000 ล้านโดยตรงวงการหนังตะลึงกันทั้งวงการสื่อเป็นคำสวยๆทุกชนิดที่ไม่อยากได้เงินแถมยังทุบหนัง Base of Love และหลินฟาน Box Office ของเลียงซูทะลุ 1,000 ล้านในสัปดาห์แรกและปาฏิหาริย์ใน Box Office ครั้งต่อไปอาจมีมานานแล้วหนังผีเซอร์ไพรส์มาดูกันว่าหลินฟานใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่ได้อย่างไรการได้เห็นมามืดในบ็อกซ์ออฟฟิศอีกครั้งในแฟนภาคฤดูร้อนมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายสำหรับหลินฟานและเลียงซูของเขาแฟนๆต่างตื่นเต้นกันมากจนไม่สามารถให้ทุกคนร่วมแบ่งปันความสุขได้กระต่ายเฮมิงบ็อกซ์ออฟฟิศ 1,000 ล้านเสร็จเมื่อเสร็จแล้วความสำเร็จ 5,000 ล้านสำเร็จอย่างรวดเร็วโอ้โดยรวมแล้วมันน่าทึ่งมากทำอะไรก็ไม่ทำให้ผิดหวังร้องเพลงเพราะมากหนังก็ดีมากคนก็หล่อมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นสามีชะตาของฉันคนสวยก็เห็นสิ่งเดียวกันบ้าเห็นได้ชัดว่าเป็นสามีของฉันแต่อยากจะพูดจริงๆระเบิดหนัง Base of Love อังกฤษและไต้หวันรับบทโดยโลทอผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคือซูยิงไต่ถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันคงจะหลงรักจู้หญิงไทด้วยคนนี้ส่วนใหญ่ป่วยฉันไม่ได้พูดอะไรฉันดูหนังเรื่องนี้5ครั้งและร้องไห้จนหน้าแตกและคอก็ขาดสะบั้นฉันต้องช้าลงหน่อยเทียนเฉิงยูจิแวง5ครั้งใครให้ความกล้าหาญแก่คุณ5ครั้งเสี้ยยานฉันแปลงมัน2ครั้งและตอนนี้ฉันคิดว่ามันเจ็บมันไม่เกี่ยวกับงานบุคคลทั่วไปหรอกซาขีดล่างซาเนื่องจากมันเจ็บปวดมากปกติแล้วคุณจะสร้างหนังแบบนี้ในครั้งต่อไปคุณจะยังดูอยู่ไหมเทียนเฉิงยูจีแวงดูสิทำไมไม่ดูมันตราบใดที่ตาของหญิงชราไม่ร้องไห้ฉันก็ยังดูได้ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ทำให้วงการภาพยนตร์และแฟนๆตะลึงเท่านั้นแต่แม้แต่หลินฟานก็ไม่อยากจะเชื่อหูของเขาคุณรู้ไหมว่าเป้าหมายบ็อกซ์ออฟฟิศสุดท้ายของหลินฟานสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่ 1.5 พันล้านเท่านั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสูงสุดที่หลินฟานประเมินไว้แล้วเมื่อหลินฟานตั้งเป้าหมายนี้เขายังคงกังวลเล็กน้อยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้หลินฟานดูได้เตรียมการทางจิตวิทยาทุกประเภทสำหรับเป้าหมายที่จะไม่บรรลุผลและแม้แต่กระดานข่าวก็ยังเขียนชื่อความล้มเหลวในบ็อกซ์ออฟฟิศใหม่ของหลินฟานเป็นเพราะเพลงสูงและน้อยใส่ความรับผิดชอบทั้งหมดไว้บนคอนแชร์โตของ Butterfly Lover แต่ใครจะคิดว่าบ็อกซ์ออฟฟิศในสัปดาห์แรกจะทะลุ 1,000 ล้านโดยตรง2ใน3ของเป้าหมายสำเร็จทันทีบ็อกซ์ออฟฟิศที่เหลืออีก500ล้านไม่โปรยเอาละในช่วง3สัปดาห์ที่เหลือหลินฟานรู้สึกว่าเขาสามารถนอนราบได้เต็มที่ลุกขึ้นมาหยางฮองเตียคว้าหลินฟานมาจากลาวหนอเป็นการส่วนตัวเกลียดเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กแม้ว่าข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศจะดีมากในตอนนี้แต่ก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้มากไม่มีความท้าทายเลยคุณไม่สามารถโกหกได้ล้มแล้วชนะอาจใช่แล้วกำลังนอนราบอยู่หยางฮองเตียโกรธมากจนหลินฟานไม่สามารถลังเลที่จะพูดว่ายังไงก็ตามพาฉันขึ้นไปจัดรถโชว์คุณสามารถจัดรถโชว์ได้อีกครั้งเพื่อทำให้กระแสบ็อกซ์ออฟฟิศขาขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นนี่คือเงินทั้งหมดจะดูเงินไหลผ่านนิ้วได้ยังไงหลินฟานต้องการพักผ่อนมากแต่พี่สาวเซี่ยมีเงินมากมายฉันไม่ต้องการหารายได้อีกต่อไปฉันไม่มีที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนนี้เข้าออกไม่ได้หลินฟานไม่ต้องการดูบัญชีธนาคารของเขาอีกต่อไปมีศูนย์มากเกินไปที่จะนับแม้ว่าหลินฟานจะไม่ทำอะไรเลยแต่เขาก็สามารถกินดอกเบี้ยธนาคารได้ตลอดชีวิตดังนั้นจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะประกาศแต่อย่างใดหยางฮองเกียโกรธมากเมื่อเธอได้ยินโอ้ทำไมเด็กคนนี้ถึงได้หงุดหงิดขนาดนี้ยังมีเงินมากเกินไปหยางฮองเกียไม่ฟังกลอุบายของหลินฟานและลากผู้คนออกจากลาวนอคุณจะจัดรถโชว์ให้ฉันปีนี้เมื่อหนังเรื่องนี้จบลงคุณจะไม่มีงานอื่นอีกเหรอวิ่งหลังจากเมื่อผ่านไปฉันจะให้สำนักงานใหญ่วันหยุดแก่คุณดวงตาของหลินฟานสว่างขึ้นพี่สาวเซียคือสิ่งที่คุณพูดอย่าเสียใจอีกเมื่อถึงเวลานั้นและจัดการงานให้ฉันมากมายหลินฟานตัดสินใจว่าแม้ว่าหยางฮองเกียจะหันกลับมาในตอนนั้นเธอจะไม่กลับมาทำงานให้เธออย่างเชื่อฟังทำไมคุณไม่พาลูกสะใภ้ไปรอบๆลูสตาไปเที่ยวแต่งงานและฮันนีมูนระหว่างทางละการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นมานานแล้วและไม่มีโอกาสเป็นจริงเลยทันทีที่ดวงตาของลินฟันกรอบไปหยางฮองเกียก็รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และพูดด้วยความโกรธฉันพูดแล้วตราบใดที่เป้าหมายบ็อกซ์ออฟฟิศภาพยนตร์บรรลุเป้าหมายฉันจะไม่หางานใหม่ให้คุณในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นฉันยังได้ประกาศเรื่องยานให้คุณ2คนไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันด้วยโอเคไหมเอาละดีมากตราบใดที่ยังมีวันหยุดลินฟันก็พอใจเดินไปรอบๆไปรถโชว์มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายบ็อกซ์ออฟฟิศ 1.5 พันล้านในสัปดาห์นี้แล้วออกเดินทางก่อนเวลาวันหยุดก่อนกำหนดเป็นไปไม่ได้เพราะนอกเหนือจากภาพยนตร์เรื่อง Base Lover แล้วลินฟันยังมีอย่างอื่นที่เขาต้องจัดการเป็นการส่วนตัวอินเทอร์เน็ตมีชีวิตชีวามากแต่ภาพยนตร์ Base of Love ได้เข้าสู่ยุคแห่งการหมักแบบปากต่อปากและมีรถโชว์ไม่มากนักที่ต้องใช้หลินฟานด้วยตนเอง
ตราบใดที่ชื่อเสียงของภาพยนตร์ยังคงหมักอยู่แนวโน้มของตลาดทั่วไปก็ถูกจับและการประเมินภาพยนตร์ของสาธารณชนยังคงอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสิ่งอื่นๆก็จะดำเนินต่อไปหมินฟานกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นอยู่ตอนนี้ลิงรูอิรุยนั่งตรงข้ามหยางฮองเกียพยายามควบคุมความวิตกกังวลภายในทำท่าสงบและพูดคุยกับหยางฮองเกียเกี่ยวกับบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์เรื่อง Lessing of Love และการซุกซิบในแวดวงข้าเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตใจของเธอคิดมานานแล้วว่าจะบินไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่อัลบั้มใหม่ของหลินฟานเปิดตัวดิ้งรูอิรุยก็ลืมตาขึ้นมาและตื่นขึ้นมาทุกวันสิ่งแรกคือถามตัวแทนของเธอวันนี้จะมีโอกาสร่วมงานกับหลินฟานหรือไม่เจ้าหน้าที่หมดหวังกับดิ้งรูอิรุยแล้วราชินีดิ้งของฉันมีโอกาสที่ดีไหมดูสิท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพลงรุ่นหนึ่งของรางวัลโกลเด้นเมโลดี้อวอร์ดด้วยดังนั้นกระตือรือร้นที่จะขอร้องให้ร่วมมือกับหลินฟานคุณไม่ทำไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำคู่ต่อสู้ของคุณพูดอะไรลับหลังคุณลิงรูอิรุยหันกลับมาโดยตรงเธออิจฉาริษยาและเกลียดชังอย่ามองว่าเธอแซงทำเป็นว่าเชื่อหรือไม่ตราบใดที่หลินฟานกวักมือเรียกเธอก็จะสามารถรีบโบกหางไปมาได้ลิงรูอิรุยรู้สึกว่าเธอเก็บตัวมากแม้ว่าเธอจะแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับหลินฟานอย่างแข็งขันแต่อย่างน้อยเธอก็ไม่สามารถกินองุ่นหรืออังุ่นเปรี้ยวได้ต่างจากคนที่โลภจนตายเขาต้องทำเป็นไม่สนใจสุนัขจิ้งจอกทุกตัวมีอายุนับพันปีคุณจะพาพวกมันไปดูใครแม้ว่าฉันจะจริงใจแค่ไหนฉันแค่อยากจะสัมผัสถึงเพลงของหลินฟานและความกระตือรือร้นของหลินฟานแล้วทำไมคุณถึงไม่กล้ายอมรับล่ะเจ้าหน้าที่ไม่มีความหวังสำหรับดิ้งรูอิรุยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ดิ้งรูอิรุยถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวันสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ทำทุกวันคือรายงานดิ้งรูอิรุยในเชิงรุกว่าวันนี้หลินฟานยังคงเมินคุณอยู่ขึ้นนำและตัดความคาดหวังของติงรูอิรุยออกไปความรู้สึกแบบนั้นไม่ต้องพูดถึงมันสดชื่นมากแต่ในวันนี้ดิ้งรูอิรุยลุกขึ้นเพื่อโทรด้วยเสียงหาเจ้าหน้าที่ตามปกติแต่ไม่ได้ยินเสียงที่เจ้าหน้าที่รีบเร่งรีบตอบและอดไม่ได้ที่จะสงสัยเล็กน้อยเฮ้มีบางอย่างผิดปกติกับคุณวันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่งได้รับข่าวและต้องการโทรหาดิ้งรูอิรุยแต่มีสายเข้ามาและดิ้งรูอิรุยก็ตระหนักดีถึงบางสิ่งบางอย่างพูดได้คำเดียวว่าคุ้มจริงหรือกับคนที่สามารถคว้ารางวัลโกลเด้นเมโลดี้อวอร์ดได้เจ้าหน้าที่กระแอมคุณไม่ถูกต้องดิ้งรูอิรุยเต็มไปด้วยเส้นสีดำฉันจะให้โอกาสคุณจัดระเบียบภาษาและพูดได้ดีอีกครั้งไม่เช่นนั้นฉันจะเปลี่ยนตัวแทนของฉันเจ้าหน้าที่เปลี่ยนน้ำเสียงในทันทีและพูดอย่างอบอุ่นและกรุณาหลังจากดิ้งเก้ฉันเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากหยางฮองเกียประธานหยางหลินฟานต้องการเชิญลิงรูอิรุยขัดจังหวะคำพูดของตัวแทนโดยตรงฉันสัญญาเมื่อไหร่ที่ไหนไม่ฉันจะไปที่สตูดิโอของลินฟานและรอและฉันต้องไม่พลาดโอกาสนี้ในที่สุดพี่ชายของแฟนก็เอาใจฉันแล้วเจ้าหน้าที่พี่สาวฉันยังไม่ได้บอกเลยว่ามีเรื่องอะไรไม่เพียงแต่ไม่พูดอะไรจะร่วมมืออย่างไรจะร่วมมือกับติงรุ่ยรุ่ยและรางวัลเท่าไหร่ยังไม่สรุปทั้งหมดเห็นด้วยไหมเลอะเทอะเกินไปหรือเปล่าคุณกลัวว่าลินฟานจะนอกใจคุณเหรอลิงรูอิรุยไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตราบใดที่มันเป็นความหมายของลินฟานก็ยอมรับมันทั้งหมดฉันจะไม่บอกคุณอีกต่อไปฉันจะตบตัวเองอย่างรวดเร็วและฉันต้องจากไปเป็นความประทับใจที่ดีกับลินฟานเร็วเข้าใช่มารับฉันเดี๋ยวนี้ติงรุ่ยรุ่ยส่งเสียงบีบอยด้วยความกังวลมากจนเธอไม่ต้องการรอช้าแม้แต่วินาทีเดียวหลังจากที่เธอพูดจบดังนั้นเธอจึงวางสายสนทนาในขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถชื่นชมความยากลำบากของหยางฮองเกียเป็นพิเศษศิลปินที่อยู่ในมือของเขามีความสามารถมากเกินไปกล้าแสดงออกมากเกินไปและรู้สึกว่าเขาทำได้เพียงได้รับการสนับสนุนเท่านั้นไม่มีความสุขเลยจริงอย่างไรก็ตามหลังจากที่คิดเรื่องนี้แล้วดิ้งรูอิรุยก็มองหาโอกาสในการร่วมงานกันอย่างจริงจังนับตั้งแต่ได้ดูการแสดงสดของหลินฟานในงาน Angel Show in Beautiful Country เมื่อปีที่แล้วในที่สุดฉันก็รอโอกาสนี้แล้วและตอนนี้หลินฟานก็มีค่าสถานะกาแฟและความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องพูดถึงความร่วมมือกับดิ้งรูอิรุยความร่วมมือกับใครก็ตามจะไม่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเกรดลดลงดังนั้นไม่ใช่แค่ดิ้งรูอิรุยแต่เอเย่นจะไม่ยอมให้โอกาสนี้ผ่านไปดังนั้นหลังจากที่ดิ้งรูอิรุยวางสายตัวแทนจึงพาทีมแต่งหน้าไปที่บ้านของดิ้งรูอิรุยและเขาได้ชี้แจงคำเชิญความร่วมมือเฉพาะกับดิ้งรูอิรุยหลินฟานร่วมมือกับดีชิในรายการวาไรตี้สำรวจวัฒนธรรมขนาดใหญ่และอยากเชิญคุณร้องเพลงประกอบตัวแทนจะค้นหาข้อมูลจากช่องของเขาเองและส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการวาไรตี้นี้ให้ติงรุ่ยรุ่ยคลิงเกอร์ดิ้งรูอิรุยไม่สนใจว่ารายการจะเป็นประเภทไหนเธอร่วมงานกับใครและลงทุนเท่าไรเธอสนใจเพียงสิ่งเดียวเพลงที่หลินฟานเขียนโดยคนเดียวคุณอยากร้องเพลงกับฉันหรือฉันเดียวหรือร้องเพลงเดียวก็ดีเหมือนกันแต่ฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าถ้าฉันสามารถร้องเพลงกับหลินฟานได้ผลลัพธ์จะดีขึ้นในขณะที่พูดดิ้งรูอิรุยก็ตกอยู่ในจินตนาการของเธอถ้าเธอร้องเพลงกับหลินฟานเธอก็จะเป็นนักร้องผู้หญิงคนเดียวที่เคยร้องเพลงกับหลินฟานนอกจากเซียยานนี่เป็นจุดที่ดีมากเราต้องจับตาดูให้ดีนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเซียยานและหลินฟานไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันเท่านั้นแต่ยังเสนอการแต่งงานโดยตรงในยาร์ดออฟเยนนิงคนสองคนสามารถนับเป็นครอบครัวได้หลังจากสรุปแล้วพวกเขาเป็นนักร้องหญิงเพียงคนเดียวที่หลินฟานเคยร่วมงานด้วยเฮ้ดูเหมือนว่าหลินฟานเคยร้องเพลงภาพยนตร์และโทรทัศน์กับนักแสดงคนไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นก็ไม่ต้องสนใจมันเจ้าหน้าที่ขัดจังหวะความสัมพันธ์อันร่ำรวยของดิ้งรูอิรุยอย่างไม่เต็มใจอย่าคิดแม้แต่จะร้องประสานเสียงหากมีการร้องประสานเสียงหลินฟานกำลังมองหาเซียยานโดยตรงทำไมต้องมองหาคุณด้วยนี่เป็นเพลงเดี่ยวแต่เนื้อเพลงและดนตรีเป็นของหลินฟานทั้งหมดคุณภาพควรจะดีมากหลังจากคิดดูแล้วตัวแทนก็กล่าวเสริมว่าได้ยินมาว่า Emperor TV ให้ความสำคัญกับรายการวาไรตี้นี้เป็นอย่างมากการลงทุนและการโปรโมทรายการก็ไม่เลวนักแม้ว่าเพลงจะไม่ได้เขียนโดยหลินฟานฉันก็แนะนำว่าคุณเพิ่มการเชิญชวนนี้ต่อไปมันจะทำให้คุณดีโดยไม่มีอันตรายหยิบขึ้นมาคุณต้องหยิบดิ้งรูอิรุยรอโอกาสนี้มานานเกินไปและไม่มีอะไรสามารถหยุดเธอจากการยอมรับคำเชิญนี้ได้ดิ้งรูอิรุยและตัวแทนของเขามาที่เอิร์ธแมนสตูดิโออย่างมีความสุขแต่หลินฟานยังอยู่ในทีมและโดยไม่คาดคิดพวกเขาจะมาล่วงหน้าหยางฮองเกียทำได้เพียงวางงานที่ทำไว้เพื่อรับดิ้งรูอิรุยด้วยตนเองดังนั้นฉากที่แล้วจึงปรากฏขึ้นโช
ชคดีที่หลังจากที่หลินฟานรู้ว่าดิ้งรูอีรุยมาถึงเพื่อนนัดหมายล่วงหน้าเขาก็รีบกลับทันทีและไม่ปล่อยให้แขกรอนานเกินไปเพียงแต่ว่าหลินฟานไม่รู้การเดินทางทางจิตของดิ้งรูอีรุยและเขาไม่รู้ว่าเขาต้องรอนานแค่ไหนตราบเท่าที่ราชินีแห่งเพลงสามารถร่วมมือกับเขาได้หลินฟานผลักประตูห้องประชุมแล้วขอโทษก่อนฉันขอโทษซิสเตอร์ติงฉันทำให้คุณรอนานมีรถติดบนลูกเรือที่นั่นอย่าพูดถึงการนัดหมายของดิ้งรูอีรุยล่วงหน้าแต่ติงรูอีรุยสารภาพอย่างเปิดเผยว่าฉันมาเร็วและไม่กระทบต่อแผนงานของหลินฟานใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นเพราะฉันรอโอกาสนี้ที่จะให้ความร่วมมือมาเป็นเวลานานดังนั้นทันทีที่ฉันได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวเซียฉันแทบรอไม่ไหวที่จะรีบไปเมื่อติงรุ่ยรุ่ยทำหน้าแบบนั้นหลินฟานก็เดินตามเก้าอี้รถเก๋งไปโดยธรรมชาติการร่วมมือกับพี่ติงก็เป็นสิ่งที่ฉันตั้งตารอมากเช่นกันเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอย่างห้องเกียร์ก็ขัดจังหวะในเวลาที่เหมาะสมหลินฟานบิงเก้สตูดิโอบันทึกเสียงเกือบจะพร้อมแล้วคุณอยากไปที่นั่นเพื่อฟังเพลงใหม่ๆข้อความรองคือคุณสองคนไปอัดเพลงอย่าขวางทางฉันเซ็นสัญญาส่วนที่เหลือกับตัวแทนของดิ้งรูอีรุ่ยติงรุ่ยรุ่ยเห็นด้วยทันทีพี่ฟานสะดวกไหมหลินฟานทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยพี่ดิ้งทำไมคุณถึงเรียกพี่ชายของฉันมันไม่ทำให้รุ่นพี่ของคุณยุ่งเหยิงแค่เรียกชื่อฉันก็ไม่มีความไม่สะดวกเพลงนี้รอคุณอยู่ยกเว้นดิ้งพี่สาวฉันนึกไม่ออกกว่าจะมีใครอีกที่สามารถแสดงบรรยากาศของเพลงนี้ได้ปิงรุ่ยรุ่ยยิ้มและพูดว่าฉันจะเป็นหลินฟานคุณกำลังชมฉันดิ้งรูอีรุยรู้จักทักษะการร้องเพลงของเธอเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเพลงใดก็ตามในแง่ของการร้องเพลงและทักษะการร้องเพลงมีสิ่งที่หายากไม่กี่อย่างที่ไม่สามารถช่วยเธอได้แม้ว่าจะเป็นเพลงทดลองของหลินฟานอันอีซี่ดิ้งรูอีรุยก็สามารถเป็นได้เสร็จสิ้นหลังจากการฝึกฝนวิชาชีพร้องเพลงมันลงไปแต่การร้องเพลงได้ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับการร้องเพลงอย่างน้อยในบรรดาเพลงที่หลินฟานปล่อยออกมาก็มีไม่กี่เพลงที่เหมาะกับดิ้งรูอีรุยร้องนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่สุดว่าทำไมดิ้งรูอีรุยจึงแสวงหาความร่วมมืออย่างแข็งขันแต่ทั้งสองไม่เคยมีโอกาสที่เหมาะสมที่จะร่วมมือตอนนี้หลินฟานเริ่มค้นหาตัวเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพลงนี้เหมาะกับเขาจริงๆจากเหตุการณ์นี้ดิ้งรูอีรุยยังเห็นได้ว่าหลินฟานจะต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบไม่อย่างนั้นด้วยทักษะการร้องเพลงของเซี่ยหอยันและความสามารถของหลินฟานในการสลับระหว่างเสียงชายและหญิงได้อย่างอิสระทำไมจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอล่ะไม่ใช่ว่าแม้ว่าหลินฟานและเซี่ยยานจะร้องเพลงได้แต่การดัดแปลงเพลงก็ไม่ได้สูงมากนักคราวนี้ติงรุ่ยรุ่ยจึงตัดสินใจทำให้ดีที่สุดและต้องร้องเพลงนี้ให้ดีให้หลินฟานมีเพลงอื่นๆที่เหมาะกับเขาในอนาคตและเขาจะนึกถึงตัวเองได้เป็นครั้งแรกหลังจากเสร็จสิ้นกลยุทธ์การคิดด้วยตนเองดิ้งรุ่ยรุ่ยก็เหมือนกับเลือดไก่หลังจากได้รับเพลงประกอบของหลินฟานกุยเธอก็ขอเข้าสตูดิโอบันทึกเสียงโดยตรงและเริ่มบันทึกเพลงหลินฟานไม่สามารถช่วยผู้หญิงที่ถูกสะกดจิตตัวเองได้ดังนั้นเธอจึงต้องทำตามความปรารถนาของดิ้งรุ่ยรุ่ยและเริ่มบันทึกเพลงโดยตรงนักร้องระดับมืออาชีพ2คนมาพบกันการบันทึกเพลงไม่ใช่เรื่องง่ายเกินไปจากนั้นเมื่อตัวแทนของหยางฮองเกียและดิ้งรูอีรุยสรุปรายละเอียดความร่วมมือทั้งหมดและรับสัญญาความร่วมมือฉบับสุดท้ายเมื่อพวกเขามาที่สตูดิโอบันทึกเสียงเพื่อตามมาหาหลินฟานและดิ้งรูอีรุยเพลงทีมนี้ก็ถูกบันทึกไว้เสร็จขึ้นตัวแทนของดิ้งรูอีรุยปิดหน้าไว้วันนี้พี่สาวคนนี้ทุบตีตัวเองเลือดขนาดไหนหยางฮองงอเซียอีถ้าไม่ใช่เพราะทัศนคติที่ให้ความร่วมมือของดิ้งรูอีรุยฉันสงสัยจริงๆว่าเธอมาที่นี่เพื่อแสดงทักษะของเธอดิ้งรูอีรุยฉันไม่รู้ว่าการแสดงของฉันในวันนี้จะประทับใจหลินฟานหรือไม่หลินฟานผู้หญิงที่ทุบตีตัวเองนั้นแย่มากอย่างไรก็ตามการบันทึกเพลงประกอบดำเนินไปด้วยดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลินฟานเช่นกันและไม่นานหลังจากที่หลินฟานบันทึกเพลงประกอบเสร็จเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากโจอย่างจากเมืองหลวงว่าผู้อำนวยการลินขาวดีได้ตรวจสอบเพรสเชอร์ฉบับแรกแล้วผู้นำพอใจกับรายการของเรามากแม้ว่าหลินฟานจะรู้ผลสุดท้ายของการแสดงแต่เขาก็ไม่แปลกใจที่ได้ยินข่าวนี้แต่เขาก็ยังมีความสุขมากเยี่ยมมากโจอย่างกล่าวด้วยความตื่นเต้นไม่ใช่แค่นั้นหลังจากดูรายการของเราผู้นำรู้สึกว่าโมเดลนี้ดีมากและตัดสินใจที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์รายการของเราหลินฟานรู้สึกประหลาดใจจริงเหรอนี่เป็นข่าวดีจริงดีจริงเทรเชอร์ของบลูสตาร์ต่างจากบนโลกตรงที่เป็นรายการวาไรตี้ที่นำโดยหลินฟานและร่วมมือกับดิชิแน่นอนว่าทรัพยากรการโฆษณาชวนเชื่อที่จักรพรรดิชิมอบให้กับโครงการนี้ไม่สามารถเป็นการปฏิบัติต่อลูกชายได้แต่แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในระดับลูกชายแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักตอนนี้ Emperor TV ได้เริ่มที่จะเพิ่มทรัพยากรในการโฆษณาชวนเชื่อรายการนี้ถือเป็นเสมือนลูกชายคนหนึ่งจริงๆหลินฟานปิงได้รวบรวมทรัพยากรการโฆษณาชวนเชื่อจำนวนมากเขาจะไม่มีความสุขได้อย่างไรจริงแน่ไม่ใช่แค่สมบัติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเดอะคลาสสิคอที่รอถ่ายทำทีหลังระดับการโปรโมทก็เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ลีดเดอร์ยังกล่าวอีกว่าตราบใดที่คุณภาพของรายการต่อไปยังเท่าเดิมเป็นฉบับแรกดังนั้นไม่ว่าคุณจะดูตารางไหนรายการอื่นๆก็สามารถหลีกทางให้คุณได้ความประหลาดใจ3ครั้งตกลงมาจากท้องฟ้าติดต่อกันและหลินฟานก็เวียนหัวเล็กน้อยและเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินโจอย่างไม่ได้ดีไปกว่าหลินฟานมากนักเพราะจำเป็นต้องมีตารางรายการต่างๆและละครโทรทัศน์ของ Emperor TV อย่างเคร่งครัดมันถูกตั้งค่าเมื่อใดก็ได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในไม่กี่วินาทีตอนนี้ผู้นำระดับสูงเริ่มให้หลินฟานเลือกตารางเวลาได้อย่างอิสระฉันไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างไรก็ตามโจอย่างรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเห็นได้ว่าผู้บริหารระดับสูงของ Emperor Vision มีความสำคัญต่อทั้ง2โปรแกรมนี้เพียงใดหลินฟานยังรู้สึกว่าไหล่ของเขาจมลงอย่างอธิบายไม่ได้และมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นต่อเขาผู้นำมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโครงการของเรามากเราไม่สามารถทำให้พวกเขาอับอายได้โจอย่างกังวลมากไม่ใช่เหรอตอนนี้ผู้นำให้การดูแลเป็นพิเศษมากมายจนพวกเขาตั้งตารอผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากรายการออกอากาศแต่ถ้าไปไม่ถึงโจอย่างอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดฟันเล็กน้อยหลังจากที่รายการออกอากาศไปเอฟเฟกต์ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เขาจึงเขินอายมากที่เจอคน
ถึงเวลาแล้วที่เพลงประกอบรายการจะปล่อยออกมาเพื่อวอร์มอัพโจอย่างคิดอย่างบ้าคลั่งและรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของหลินฟานอะไรนะหลินฟานพูดเบาๆมันเป็นเพลงประกอบของรายการ A Thousand Year at One Eye ฉันได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับดิ้งรุยรุยเพลงหลังรางวัล Go Melody Award และใช้เวลา2ชั่วโมงในการบันทึกเพลงอันหนึ่งจู่ๆโจหยางก็เข้าใจพี่ชายของเขาโจเยโวทำไมถึงเจ็บหน้าอกอย่างอธิบายไม่ได้และหลินฟานก็กระตุ้นความรู้สึกของเขาเรื่องนี้ยุติธรรมไหมต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงในการบันทึกเพลงทำไมคุณไม่ใช้เวลา2ชั่วโมงในการเขียนตอนทั้งหมดของรายการล่ะแน่นอนว่าโจหยางไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เพราะเขากังวลจริงๆว่าหลินฟานจะตอบคุณรู้ได้อย่างไรกับตัวเองโดยตรงนั่นมันน่าโมโหจริงๆโจหยางทำได้เพียงกลั้นหายใจจากนั้นคุณก็ส่งเพลงมาและฉันก็ดู MV เพลงประกอบออกมาโจอย่างเริ่มที่จะรับช่วงต่องานนี้และหลินฟานก็เห็นด้วยไม่มีปัญหาฉันจะส่งไปให้คุณเมื่อหลินฟานยุ่งอยู่กับภาพยนตร์และรายการวาไรตี้ใหม่ Yard of Yearning ฉบับที่2ของซีซั่น2ก็ออกอากาศตรงเวลาและตรงเวลาในฉบับแรกของฤดูกาลที่2หลินฟานเสนอให้ซียยานทันทีที่เขาเข้ามาสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนคลับทั้งหมดและเขายังไม่หายดีจนกระทั่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนส่วนตัวของหลินฟานและซียยานแฟนซีพีหรือความมีชีวิตชีวาของชาวกัวเอลยูพูดคุยหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของหลินฟานเกี่ยวกับซียยานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ว่าคุณจะสนับสนุนหรือคัดค้านหรือเพียงแค่ดูความตื่นเต้นทั้งหลินฟานและซียยานไม่ตอบสนองต่อสิ่งนี้ฉันคิดว่าสำหรับหลินฟานและซียยานแม้ว่าพวกเขาจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่พวกเขาก็ไม่ได้เปิดให้สาธารณชนแสดงความรู้สึกต่อสาธารณชนเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเห็นของหลินฟานข้อเสนอนี้สามารถทำให้คุณเป็นผู้ดูได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังต้องการบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในการเริ่มต้นแต่สิ่งอื่นไม่เกี่ยวข้องกับคุณดังนั้นหลังจากการขอแต่งงานหลินฟานและเซียยานก็เหมือนกับเชนีนหากไม่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Base of Love ฉันเกรงว่าทั้งหลินฟานและเซียยานจะไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะแม้ว่าจะเป็นการโปรโมทภาพยนตร์หลินฟานและเซียยานก็ยังโปรโมทแยกกันโอกาสเดียวที่จะเข้ากันได้คือในรอบปฐมทัศน์อย่างไรก็ตามจำนวนสถานที่สำหรับการฉายรอบปฐมทัศน์มีจำกัดเตะ CP ให้ตรงจุดผ่านการถ่ายทอดสดพิธีเปิดตัวเท่านั้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลินฟานและเซียยานฉันสามารถหาขนมให้ตัวเองได้และในที่สุดหลินฟานและเซียยานก็ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะในที่สุดก่อนที่แฟนๆจะกินหวานกันมากเกือบจะถูกทรมานกับหนัง Base of Love แม้ว่าแฟนๆหลายคนจะได้เห็น Blessed Lover เวอร์ชั่นการ์ตูนในตอนเช้าแต่พวกเขารู้ว่าหลินฟานคือนางเอกผู้ฆ่าไม่มีนางเอกคนใดที่จะอยู่รอดจนถึงตอนจบภายใต้มือของหลินฟานได้แต่เมื่อได้เห็นซูยิงไตผู้บริสุทธิ์และสวยงามด้วยตาของเขาเองเขาเพิ่งจะตายด้วยความรักแฟนๆก็ยังยอมรับว่าพวกเขาทำไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นจู้หญิงไทคือเซียหอยานหลินฟานคุณเพิ่งขอแต่งงานด้วยเท้าหน้าและเท้าหลังทำให้ครอบครัวตายในหนังเวลากลับบ้านไปนอนกลางคืนไม่รู้สึกหนาวที่หลังและมีใครอยู่ใต้เตียงบ้างเหรอแฟนๆต่างโกรธเคืองกับการแสดงต่างๆของหลินฟานบนเครือข่ายภาพยนตร์ในบัญชีส่วนตัวของหลินฟานในช่องแสดงความคิดเห็นของคอนแชร์โต้เพลงไรเลิฟเวอร์ของเทียนาข้อความต่างๆเรียกร้องให้หลินฟานแก้ไขเบสเซตเลิฟเวอร์ตอนจบของหนังแต่หลินฟานกลับเพิกเฉยต่อพวกเขาไม่มีแม้แต่คำตอบแฟนๆโกรธมากจนพากันไปดูรายการวาไรตี้ยาร์ดออฟเยอร์นิ่งระบายความโกรธไม่พอใจออกมาเป็นผลให้ฉบับที่2ของซีซั่นที่2ของ The Yearning Yard เพิ่งเผยแพร่และหน้าจอแสดงหัวข้อย่อยจำนวนนับไม่ถ้วนทำให้ภาพทั้งหมดเลอะซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ส่งเสียงคำรามของแฟนๆฉันมักจะเดินไปตามแม่น้ำโดยไม่ลื่นถลายลินโกพาฉันไปที่ชานชาลาของอังกฤษตราบใดที่เธอเปลี่ยนตอนจบเราก็จะยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขวดนมพรากจูบแรกไปการแสวงหาแพลตฟอร์มของอังกฤษโดยทั่วไปฟื้นคืนชีพแล้วแน่นอนว่าเลี้ยงซานต่อจะฟื้นคืนชีพด้วยกันให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเถอะได้โปรดลมพัดไข่ก็เย็นแค่อยากถามพี่แฟนว่าถ้าปฏิบัติกับเมียแบบนี้กลัวกลับบ้านคุกเข่าทุเรียนไหมแน่นอนว่าหลินฟานไม่กลัวเซียยานจะไม่ปฏิบัติต่อตัวเองแบบนี้เกาะดอกไม้ในฤดูร้อนถูกปลุกให้ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ลมทะเลอันสดชื่นพัดเข้ามาและเซียชานก็กรีดร้องอย่างเบื่อหน่ายบนต้นไม้ในสวนแห่งความปรารถนาหลินฟานตื่นขึ้นมาตรงเวลาแต่วันนี้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนนอกจากหลินฟานแล้วเซียยานยังตื่นขึ้นมาในเวลาเดียวกันการร้องเพลงแคปเลลาของชายและหญิงร้องเพลงคู่กันอยู่เหนือลานบ้านทีละคนเหมือนนกตัวน้อย2ตัวถ่ายทอดหัวใจของกันและกันด้วยการร้องเพลงที่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจหลินฟานอาเซียหอยานโอโจเซียงอกำลังหาวในสวนหลังบ้านและเขาทำงานหนักเพื่อเตรียมอาหารเช้าเมื่อฟังเสียงของคน2คนที่ห้อยอยู่ข้างนอกใบหน้าเล็กๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็แสดงรอยยิ้มเหมือนป้าเป็นครั้งคราวแต่ช่วงเวลาถัดไปทันใดนั้นหลินฟานก็ไม่พอใจกับการกรนอย่างแท้จริงและร้องเพลงโดยตรงเพราะว่าความรักไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเสียใจเซียหอยานที่อยู่ข้างๆเขาพูดต่ออย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนมีความสุขโจเซียงอในห้องครัวจับมือแล้วเทน้ำตาล1ช้อนใหญ่ลงในนมถั่วเหลืองขนาดพอเหมาะโจเซียงอรีบวิ่งไปหาแก้วอีกใบก่อนที่น้ำตาลจะละลายหมดเขาก็ค่อยๆเทนมถั่วเหลืองลงไปอย่างอื่นเข้าไปข้างในถ้วยแฟนๆที่ดูรายการจะเบื่อหน่ายมากขึ้นแชทไม่ดีเท่าล้อเล่นไอ้เหี้ยฉันรู้ว่าทั้ง2เป็นบริษัทอาหารสุนัขรายใหญ่ด้วยกัน2คนนี้อึดอัดไม่พรมอาหารสุนัขแม้แต่นาทีเดียวน้องสาวของซูบีและซูบี555ฉันจะร้องเพลงเมื่อฉันไม่เห็นด้วยกับหอยันหอยานและฉันรู้สึกเสียใจกับน้องสาวของฉันโจเซงออยู่ครู่หนึ่งตื่นแต่เช้ามาทำอาหารเช้าให้เจ้านายและเจ้าของบ้านก็ไม่มากก็ใกล้แล้วอยากกินอาหารสุนัขที่เจ้านายและเจ้าของโรย2แปลงอังกฤษไต้หวันและ3แปลงชานโบลินโกคุณคิดว่าเราจะยกโทษให้คุณถ้าคุณทำน้ำตาลด้วยตัวเองหรือไม่ฉันบอกคุณว่าเราจะไม่ให้อภัยคุณหากชาวอังกฤษและชาวไต้หวันไม่ฟื้นคืนชีพในสวนคู่หูอาหารสุนัขยังคงโรยอาหารสุนัขแบบไม่มีใครเหมือน
ลินฟ้านร้องเพลงอีกครั้งเพราะความรักเติบโตอย่างเรียบง่ายเซียหอยันตอบอีกครั้งฉันยังสามารถคลั่งไคล้คุณได้ตลอดเวลาลินฟ้านชีวิตจะผันผวนเพราะความรักได้ยังไงเซียหอยันดังนั้นเราจึงยังดูเด็กอยู่ในห้องครัวโจเซียงอมองดูถ้วย3ใบบนโต๊ะบอกไม่ได้ว่าถ้วยไหนมีน้ำตาลถ้วยไหนน้ำตาลเกินแล้วออกมาถ้วยไหนนมถั่วเหลืองไม่มีน้ำตาลก็หมดสติไปในส่วนคู่หูของลินฟานและเซียยานมาถึงจุดคลายแม็กแล้วลินฟานเพราะความรักอยู่ในสถานที่นั้นเซียหอยันยังมีคนหลงทางอยู่ที่นั่นจากนั้นทั้งสองก็ร้องเพลงพร้อมกันผู้คนมาแล้วก็ไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่คนดูทนไม่ไหวแม้แต่ทีมงานกลุ่มรายการยังทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขาพิมพ์คำใหญ่4คำบนหน้าจอโดยตรงคุณพวกเพียงพอขึ้นโจเซียงอซึ่งอิ่มแล้วก่อนอาหารเช้าในครัวหัวเราะเบาๆเติมน้ำตาล3ช้อนโต๊ะลงในแต่ละถ้วยแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นใส่นมถั่วเหลืองกวน3ถ้วยลงบนโต๊ะรักใครและใครๆดื่มถือว่าโชคร้ายให้คุณ2คนเริ่มโรยอาหารสุนัขตั้งแต่เช้าตรู่แค่ตายเพื่อคุณการดำเนินการนี้ทำให้ผู้ชมหัวเราะออกมาดังๆพี่เซียงอหอมจริงๆ55ดูเหมือนว่าไม่เพียงแต่พี่สาวโจเซียงอจะทนไม่ไหวแต่แม้แต่พนักงานก็มีอาหารสุนัขของพี่ผานและหอยานหอยานเพียงพอแล้วกินองุ่นแล้วกินแต่เมล็ดองุ่นเฮ้ๆเราจะไปดูยัดเยนิ่งอย่าดูฉากทารุณกรรมสุนัขครั้งใหญ่เพื่อนบ้านชื่อหวังจริงๆพูดง่ายๆแบบนี้นับว่าเป็นคน2คนที่อยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการหรือเปล่าว้าวๆๆแล้วหวังเหอบีไม่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อบังคับให้ฟานเกออเปลี่ยนตอนจบของหนังและรื้อฟื้นสถานีโทรทัศน์อังกฤษที่สวยงามไร้เดียงสาและสวยงามของเราขึ้นมาใหม่เหรอทำไมจู่ๆกลุ่มก็เริ่มทุบน้ำตาลมินฟานและเซียยันไม่มีจิตสำนึกของผู้ทารุณกรรมสุนัขเลยหลังจากเสร็จสิ้นการร้องเพลงประจำวันในสวนทั้ง2ยังได้พูดคุยอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับเสียงต่ำระดับเสียงสูงและระดับเสียงรวมถึงทักษะการร้องเพลงใช่แล้วมันคือฉากแวร์ซายขนาดใหญ่ในตำนานเซียยันล้อมรอบหลินฟานเหมือนแฟนคลับตัวน้อยหลินฟานทักษะการร้องเพลงของคุณแซงหน้าฉันไปมากแล้วเมื่อคุณบันทึกเพลงให้คุณครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วคุณยังคงเป็นประเภทที่มีพรสวรรค์ล้วนๆผู้เล่นหลินฟานกล่าวอย่างสงวนท่าทีใช่การจดจำเสียงของคุณสูงจริงๆแต่ก็มีข้อเสียที่ชัดเจนเช่นกันหากคุณพบเพลงที่เหมาะสมคุณสามารถบรรลุผลของ1บวก1มากกว่า2อย่างแน่นอนแต่ก็เป็นเรื่องจริงถ้าคุณดาวน์โหลดเพลงที่ไม่เหมาะกับคุณผลที่ได้จะออกมาปานกลางคุณอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเซียหอยันไม่สนใจคุณจะไม่แต่งเพลงที่ไม่เหมาะกับฉันหรอกหลินฟานคิดอยู่พักหนึ่งและพบว่ามันสมเหตุสมผลมากใช่แล้วผู้ฟังโกรธมากแม้ว่าคุณจะถูกบังคับให้กินอาหารสุนัขแต่คุณก็ต้องถูกบังคับให้ดูแวร์ไซด์ทั้งสองนี้โจเซียงอในครัวไม่มีความรักและขัดจังหวะการแสดงจิตใต้สำนึกของหลินฟานและเซียหอยันอย่างหยาบคายและหยาบคายหัวหน้ารับประทานอาหารเช้าหลินฟานจำได้ว่าอาโจเซียงอคุณยังอยู่ที่นั่นโจเซียงอฉันขอโทษฉันไม่ขยิบตาฉันไม่รู้ฉันไม่ควรอยู่ในรูปเธอสองคนเซียฟูตี้ยันไปที่ห้องครัวด้วยดวงตายิ้มแย้มแจ่มใสเซียนจีเอเกียงคุณทำอาหารเช้าแล้วหรือยังเมื่อเช้านี้คุณกินอะไรแม้ว่าโจเซียงอจะอยู่ในครัวโดยทำนมถั่วเหลืองเสิร์ฟโจ๊กและจานเสิร์ฟหลินฟานเป็นคนทำอาหารเช้าหลังจากที่หลินฟานรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเขาก็ออกไปกินข้าวเช้าและเมื่อเขากลับมาเขาก็ออกไปเที่ยวกับเซียยานในสวนดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาเล่นอาหารเช้าการออกแบบตัวละครของโจเซียงในซีรีส์มันยุ่งเหยิงไปหมดและเมื่อฉันอยู่บนเตียงฉันเห็นหลินฟานและเซียยานกำลังยุ่งอยู่กับการปิดเสียงของพวกเขาพวกเขาจึงวิ่งไปที่ห้องครัวอย่างคุ้นเคยเสิร์ฟอาหารเช้าที่หลินฟานที่เตรียมไว้และทำอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นมันเป็นเพียงเครื่องดื่มที่เข้ากันดังนั้นเมื่อเซียหอยันถามโจเซียงอก็พูดตรงๆพี่แทนทำอาหารเช้าฉันแค่ทำความสะอาดมันคุณอยากกินอะไรพี่สาวหอยันหอยันมีโจ๊กอินทผลัมแดงปอเปี๊ยะทอดแพนเค้กไข่และผักสลัดพายกล้วยลูกแพย่างน้ำตาลทรายแซนด์วิชแฮมอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างจีนและตะวันตกหวานและเค็มและกล้องจะสแกนสายตาของเซียยานเพื่อชมอาหารเช้าแสนอร่อยหลากสีและรสชาติทำให้ผู้ชมที่อยู่หน้าจอกลืนปากด้วยอาหารเช้าที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้เซียฟูตี้ยานก็พอใจมากแน่นอนฉันต้องการมันทั้งหมดลักษณะการกินของเซียหอยันถูกซ่อนไว้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดนอกจากนี้เซียยานยังพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองมาโดยตลอดแทนที่จะใช้การออกแบบส่วนตัวเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงจึงมีเพียงไม่กี่คนที่รู้งานอดิเรกของเซียยานแต่ใครคือหลินฟานเมื่อฉันได้พบกับเซียยังแกงฉันค้นพบว่าสาวสวยที่ดูผิวเผินคนนี้มีท้องถึง3ท้องจริงๆชนิดที่กินของว่างริมถนนได้ตั้งแต่ต้นจนจบแถมหม้อไฟด้วยดังนั้นหลังจากยืนยันความสัมพันธ์กับเซียหอยันแล้วทุกครั้งที่หลินฟานทำอาหารให้เซียหอยันเขาจะเตรียมอาหารสำหรับ3คนและครั้งนี้อาหารเช้าก็ไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นผู้ชมทุกคนก็เหมือนกับการค้นพบโลกใหม่พวกเขามองดูเซียหอยันผ่านเลนอย่างช่วยไม่ได้และกวาดล้างโต๊ะอาหารเช้าทั้งหมด2ใน3โจเซียงอมองเซียหอยันอย่างตกตะลึงจากนั้นมองไปที่หลินฟานและอาหารเช้าที่เหลืออีก1ใน3ที่เขากินไม่หมดเขาประทับใจด้วยความชื่นชมที่หอยันหอยันกินเยอะทำไมผอมจังมีเคล็ดลับลดน้ำหนักไหมเซียหอยันสละเวลาจากอาหารและสอนเคล็ดลับการลดน้ำหนักของเธอให้โจเซียงอใช่ฉันมีเคล็ดลับการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากมาแบ่งปันกับคุณดวงตาของโจเซียงอสว่างขึ้นทันทีมันคืออะไรไม่ต้องตำหนิโจเซียงอที่กระตือรือร้นขนาดนี้สำหรับผู้หญิงการลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องพูดถึงผู้ให้ความบันเทิงหญิงที่ต้องรักษารูปร่างตลอดเวลาและรักษาสภาพให้ดีที่สุดเพื่อที่จะดูดีเมื่อสวมเสื้อผ้าดูดีเมื่ออยู่หน้ากระจกให้ดูดีกว่าศิลปินหญิงคนอื่นๆสรุปสั้นๆว่าศิลปินหญิงทุกคนไม่สามารถหนีจากคำสาปของการลดน้ำหนักได้แม้ว่าเธอจะผอมมากอยู่แล้วก็ตามโจเซียงอก็ไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุเท่าโจเซียงอความอ้วนของทารกยังไม่ลดลงเลยคนจริงดูสวยมากแต่ถ้ามุมภาพผิดหน้าก็จะอ้วนขึ้นอีก10ปอนด์ด้วยเหตุนี้โจเซียงอจึงพบวิธีลดน้ำหนักมากมายนับไม่ถ้วนแต่ผลลัพธ์กลับไม่ค่อยดีนักเมื่อได้ยินว่าเซียหอยันมีความลับพิเศษมันคงไม่น่าตื่นเต้นหรอก
เซี่ยหอยานเกี่ยวนิ้วของเขาไปทางโจเซงออย่างลึกลับและโจเซงอเหมือนกับลูกสุนัขที่เห็นเนื้อและกระดูกโน้มตัวไปทางเซี่ยหอยานเซี่ยหอยานกระซิบคำในหูของโจเซงอจากนั้นกลับไปกินต่อเหลือเพียงโจเซงอที่มีใบหน้าว่างเปล่าเท่านั้นที่จะตระหนักได้ด้วยตัวเองลินปันเกือบจะกินแล้วหยิบนมถั่วเหลืองมาดื่มเมื่อเห็นการปรากฏตัวของโจเซงอเขาก็ไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นคุณกำลังพูดถึงอะไรมันลึกลับในระหว่างตารางงานที่ยุ่งของเขาเซี่ยยานเหลือบมองลินฟานโดยไม่พูดอะไรและจิบนมถั่วเหลืองอย่างใจเย็นแต่สมองของโจเซงอยังไม่ตอบสนองเมื่อได้ยินคำถามของเจ้านายปากก็ตอบกลับไปอย่างเป็นธรรมชาติฉันถามหอยันหอยันว่ามีเคล็ดลับในการลดน้ำหนักหรือเปล่าที่สาวหอยันหอยันบอกว่าผลการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายไม่ใช่แค่ออกกำลังกายระหว่างวันแต่ออกกำลังกายตอนกลางคืนหลินฟานตกใจลูกสะใภ้ของฉันพูดอะไรกับเด็กผู้ชมก็ตกใจเช่นกันว้าวดังนั้นเซี่ยยันคุณช่างเป็นนางฟ้าตัวน้อยเราทุกคนหลงทางพับเซี่ยหอยันพ่นนมถั่วเหลืองออกมาหนึ่งคำโจเซงอที่สายเกินไปที่จะหลบเลี่ยงและหลินฟ้านที่ตกใจกับคำพูดอันน่าประหลาดใจของโจเซงอต่างหนีไม่พ้นและเซี่ยหอยานก็กรีดร้องคุณไอเซี่ยหอยานไม่รู้ว่าเขารู้สึกละอายใจหรือถูกสำลักเพราะนมถั่วเหลืองที่เติมเข้าไปอาการไอของเขาสั่นเทิมไปหมดทันทีที่เส้นสีดำบนหน้าผากของหลินฟ้านลงมาเขาก็ดึงคอเสื้อของเซี่ยยานโดยตรงแล้วเดินออกจากหน้าจอแต่ผู้ชมยังคงได้ยินเสียงฟันกรามที่ถูกบดเซี่ยยานมานี่หน่อยอากบอากบอาก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 บทันใดนั้นมีเพียงโจเซงอที่เหลืออยู่ในห้องครัวทั้งหมดยังคงมึนงงโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ปันและพี่สาวหอยานหอยานทะเลาะกันโจเซงอไม่รู้ว่าทำไมเขาจึงจิบนมถั่วเหลืองแล้วฉีดโดยตรงพับแย่จังมีการโจมตีเกิดขึ้นและผู้ชมก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งทุกวันฉันเหนื่อยทั้งกายและใจฮ่าฮ่าพี่สาวโจเซงอทำได้ดีมากเฮฉันไม่ได้คาดหวังว่าเซี่ยยานจะเป็นแบบนี้เป็นการส่วนตัวจ้องมองว่าใครท้องฉันไม่สามารถเป็นคนโง่ตามธรรมชาติได้ฮ่าฮ่าสมควรแล้วให้คุณสองคนโปรยอาหารสุนัขอย่างบ้าคลั่งตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันผิดพี่ชายขายแค่ร่างกายแต่ไม่ใช่งานศิลปะฮ่าฮ่าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้แพนเก้รู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้โจเซียงอยู่ในรายการหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงสมบัติเดียวก่อนที่สาวโจเซียงอเราสนับสนุนคุณหลินฟานเสียใจหรือไม่ฉันไม่รู้อย่างไรก็ตามเซียยานเสียใจแล้วถ้าฉันรู้ว่าโจเซียงอโง่มากฉันคงไม่พูดอะไรเกี่ยวกับมันตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าเฮฮาแล้วภาพลักษณ์ในใจแฟนๆก็พังเซียหอยันฝังหัวของเธอไว้บนเตียงหลอกลวงตัวเองและคนอื่นๆที่ไม่เต็มใจที่จะเผชิญกับความเป็นจริงหลินฟานตบเซี่ยยานด้วยความโกรธและขบขันเอาละอย่าแซงทำเป็นตายถ้าคุณพูดออกไปคุณจะไม่สามารถเก็บน้ำที่กระเซ็นออกมาได้อียิ่งเซี่ยหอยานเศร้าโศกมากยิ่งขึ้นการเห็นผู้คนเป็นเรื่องไร้ยางอายอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถโน้มน้าวเขาได้หลินฟานก็หันเหความสนใจของเซี่ยยานออกไปคุณอยากออกไปเล่นไหมเซี่ยหอยานเลื่อนศีรษะออกจากเตียงจะไปไหนดูสิลูกสะใภ้กำลังเกลี้ยกล่อมมากหลินฟานคิดอยู่ครู่หนึ่งไปทะเลกันเถอะคุณต้องมีเครื่องมือทางน้ำเพื่อไปทะเลโฮมสเตย์ของหลินฟานปกติแล้วไม่มีพวกมันแต่เซี่ยยานมีพวกมันเซี่ยยานซื้อวิลล่าส่วนตัวที่นี่เพราะเขาชอบสภาพแวดล้อมของเกาะหัวดาวแสงแดดชายหาดและทะเลเขายังตั้งสตูดิโอบันทึกเสียงบนเกาะหัวเต่าด้วยในเวลาว่างเขาจะมาที่นี่เพื่ออยู่พักหนึ่งดังนั้นเซี่ยยานจะไม่เตรียมตัวสำหรับการขนส่งโดยธรรมชาติเรือยอชอของฉันจอดอยู่ในยัดคลับบนเกาะหัวดาวและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบำรุงรักษาและบำรุงรักษาโดยเฉพาะเมื่อฉันไม่ได้ใช้งานพวกเขาจะช่วยเช่าเรือยอชอลำนั้นและให้ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากแก่ฉันทุกปีเซี่ยหอยานนำทางไปยังที่ตั้งของคลับด้วยโทรศัพท์มือถือของเธออยู่นี่แล้วหลินฟานเริ่มต้นรถสปอร์ตที่ดึงมาจากระบบและยิ้มคุณยังขาดค่าเช่าอยู่หรือเปล่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนแต่ถ้าเรือยอชอจอดอยู่ที่ท่าเรือเสมอแม้ว่าจะดูแลโดยผู้ทุ่มเทก็ตามมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับลูกเรือได้ปล่อยให้ใครสักคนช่วยฉันขับไล่เวลาออกไปจะดีกว่าถึงเวลาแล้วก็จะเกิดการวิ่งเข้าอย่างไรก็ตามเมื่อเซียยานกลับไปที่เกาะหัวดาวสโมสรจะหยุดธุรกิจการเช่าไม่ว่าจะใช้เรือยอชอหรือไม่ก็ตามและช่วยเซียยานทำความสะอาดเรือยอชอเพื่อให้เซียยานสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาคราวนี้หลินฟานและเซี่ยยานตัดสินใจออกทะเลชั่วคราวเซี่ยหอยันเพียงต้องโทรศัพท์ไปที่สโมสรและขอให้สโมสรช่วยเตรียมขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อขับรถถึงท่าเรือก็สามารถออกทะเลได้โดยตรงอย่างไรก็ตามเซี่ยยานถามหลินฟานคุณรู้วิธีขับเรือยอทอไหมหลินฟานสายหัวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับอุปกรณ์ทรงสูงเช่นนี้ถึงมีระบบเราก็เปิดแบบลมบางๆไม่ได้ในเรื่องนี้เซี่ยหอยันกล่าวว่าฉันจะสอนคุณในอนาคตหรือเมื่อการแสดงไม่ได้รับการบันทึกเราก็ล่องเรือยอทอของเราออกทะเลกันเถอะไรช่างภาพของรายการกลุ่มนี้พนักงานที่ถูกดูหมิ่นใส่ร้ายในใจคุณคิดว่าเราต้องการติดตามคุณและเฝ้าดูคุณกระจายอาหารสุนัขอย่างบ้าคลั่งหรือไม่น้ำตาลจะหวานแค่ไหนก็กินเยอะก็เหนื่อยน่าเสียดายที่ไม่ได้รับเสียงตะโกนจากภายในของพนักงานและหลินฟานก็เห็นด้วยทันทีใช่เราจะไปที่นั่นในอนาคตพนักงานเหนื่อยจังเลยเมื่อพวกเขามาถึงท่าเรือผู้คนในชมรมเรือยอทอได้ทำความสะอาดเรือยอทอของเซี่ยหอยันจากด้านในสู่ด้านนอกจากบนลงล่างและขั้นตอนทั้งหมดในการออกทะเลก็เสร็จสมบูรณ์และคนขับก็ได้รับมอบตัวด้วยอย่างไรก็ตามหลินฟานและเซี่ยยันยังคงต้องบันทึกเนื้อหาของโปรแกรมพวกเขาไม่สามารถอยู่ในรถแท็กซี่เพื่อเรียนรู้วิธีขับเรือยอชอได้และไม่มีใครในทีมงานของโปรแกรมสามารถขับรถได้ดังนั้นจึงยังจำเป็นต้องนำมืออาชีพมาด้วยคนขับขออองอภายนอกพนักงานกลุ่มหนึ่งรู้สึกรังเกียจมากแต่พวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นในใจอย่างมากขึ้นเรือยอทอส่วนตัวของเซี่ยหอยันอย่างตื่นเต้นและแล่นไปสู่ทะเลสีฟ้าหลินฟานมองไปที่ท่าเรือห่างออกไปเรื่อยๆและแตะคางของเขาด้วยท่าทางครุ่นคิดเราลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่า
นิลันแห่งความปรารถนาโจเซงอทำความสะอาดภาชนะสำหรับมื้อเช้าเสร็จแล้วและทำความสะอาดห้องครัวอีกครั้งโดยคิดว่าหลังจากนั้นไม่นานเจ้านายและเจ้าของร้านก็น่าจะคืนดีกันแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจว่าฉันไปยั่วยุเจ้านายที่ไหนและเจ้านายและเจ้าของก็หันหน้าหนีเนื่องจากมันเป็นหม้อของเขาเองโจเซงอรู้สึกว่าจำเป็นต้องขายคนน่ารักและขอโทษโจเซงอจึงตั้งใจตัดผลไม้หนึ่งจานซึ่งหมายความว่าเขาเทโยเกิร์ตหนึ่งขวดลงบนนั้นโดยแกล้งทำเป็นว่าเป็นสลัดผลไม้ของเขาเองและนำไปที่สวนอย่างไรก็ตามหลินฟานและเซียยานไม่ได้ปรากฏตัวในสวนคุณเล่นปาร์ตี้ริมสระน้ำบนหลังคาหรือไม่โจเซงอยกจานผลไม้ขึ้นไปที่ชั้น3อีกครั้งแต่ทั้งสองคนยังคงไม่เห็นใครในสระว่ายน้ำใสยิมห้องชมใต้ดินห้องอเนกประสงค์ไม่มีใครเลยหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วโจเซงอก็ค้นหาวงกลมทั้งหมดและเมื่อเขาไม่พบใครเลยเขาก็นึกถึงพี่ผานและซิสเตอร์หอยานหอยานคุณออกไปแล้วเหรอเมื่อมองดูดวงตาว่างเปล่ากลมโตของโจเซงอพนักงานก็ทนไม่ไหวและตอบกลับไปข้างนอกภาพวาดว่าพวกเขาไปทะเลโจเซงอไปทะเลทำไมไม่มีใครเรียกผมในการโจมตีคำปราศัยของบิสเรสเซตโจเซียงแอดแน่นไปด้วยแพ็กแถบเผ็ดแล้วตกใจห้าฆ่าฉันโจเซงอผู้น่าสงสารถูกราเดอร์ปานเหอหอยานหอยานทอดทิ้งโดยตรงหล่อที่ตื่นขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้โจเซงอเป็นทุกข์อยู่ครู่หนึ่งสาวน้อยคนนี้น่าสงสารมากไม่นับว่าต้องโรยอาหารสุนัขทุกวันแถมยังถูกทิ้งตอนที่ออกไปเล่นอีกด้วยปีนกำแพงไปรอหองอซิงพูดไม่ได้หรอกเมื่อออกไปข้างนอกกับพี่ฟานก็ต้องกินอาหารสุนัขต่อไปมันดูแย่มากถ้าฉันไม่ทำตามเวรทนไม่ไหวแล้วห้าน่าสงสารมากไม่ว่าผู้ชมจะรู้สึกเสียใจกับโจเซียงมากแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่าหลินฟานลืมโจเซียงไว้ที่โฮมสเตย์โดยสิ้นเชิงคลิปนี้ตัดสินใจชั่วคราวโดยหลินฟานและเซียยันไม่มีแผนการยิงที่เฉพาะเจาะจงแม้ว่าทิวทัศน์ของท้องฟ้าสีครามและท้องทะเลสามารถถ่ายเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามได้แต่ทีมงานรายการก็ยังหวังว่าจะได้ถ่ายภาพบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจริงมากขึ้นหลินฟานถามคนขับว่ามีสถานที่สนุกๆใกล้ๆนี้ไหมคนขับพูดสำเนียงวาต๋าวแท้ๆว่าถ้าอยากชมทิวทัศน์ก็อ่าวเฟยหยูมีปะการังใต้น้ำที่สวยงามมากเรือยอชอมีอุปกรณ์ดำน้ำถ้าดำน้ำได้ก็ดำน้ำได้ไปทะเลไปลองดูรับรองว่าคุ้มหากต้องการชื่นชมขนบธรรมเนียมท้องถิ่นก็สามารถไปที่หมู่เกาะได้บนเกาะยังคงมีอาคารดั้งเดิมอยู่มากมายและนิสัยการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยก็น่าสนใจมากเช่นกันพวกเขายังผลิตสินค้าทำมืออีกมากมายซึ่งเหมาะซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกก็ใช่แล้วมีแนวปะการังอยู่ใกล้ทะเลเนื่องจากมีลักษณะเหมือนนกนักท่องเที่ยวที่ออกทะเลจึงชอบถ่ายรูปที่นั่นยังมีนิทานพื้นบ้านที่สืบทอดอยู่บนแนวปะการังนี้คุณต้องการดูมันไหมเซี่ยหอยันพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหันไปหาหลินฟานเราจะไปดูที่นั่นไหมหลินฟานไม่สนใจว่าจะไปที่ไหนเนื่องจากเซี่ยหอยันต้องการจะไปโอเคฉันจะไปทะเลและแนวปะการังก่อนจากนั้นไปที่อ่าวเฟยหยูเพื่อดูปะการังหลินฟานออกคำสั่งและคนขับก็ขับเรือยอชอไปในทิศทางของแนวปะการังออกสู่ทะเลในขณะที่ขับเรือยอชอเขายังสอนลินฟานและคนอื่นๆให้เผยแพร่นิทานพื้นบ้านตำนานพื้นที่นี้เป็นอาณาเขตของราชามังกรทะเลและมอบให้เจ้าหญิงตัวน้อยที่รักที่สุดของราชามังกรทะเลในฐานะพระราชวังกลางทะเลเจ้าหญิงน้อยชอบบริเวณทะเลนี้มากกลายเป็นปลาสีแดงตัวน้อยๆว่าอยู่แถวๆนี้ทุกวันแต่วันหนึ่งมีนกบินมาเหนือบริเวณทะเลแห่งนี้เหนื่อยมากจึงมองลงไปเห็นผืนดินในทะเลเงาที่ทอดลงมาบนร่างของเจ้าหญิงเซียวหอยู่และเจ้าหญิงก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเพื่อดูว่าใครบังแสงแดดอยู่สายตาของปลาและนกจึงเชื่อมโยงกันนักบินเล่าเรื่องนกและปลาในเวอร์ชั่นบลูสตาร์ด้วยความรักแต่ที่นี่ทั้งนกและปลาต่างก็มีตัวตนเป็นของตัวเองปลาคือเจ้าหญิงตัวน้อยของราชามังกรทะเลและนกคือแม่ทัพในตระกูลนกความสัมพันธ์กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวและจุดจบของเรื่องนี้เปรียบเสมือนเรื่องราวของนกและปลาที่หลินฟ้านคุ้นเคยผู้คนจากสองโลกมาพบกันและตกหลุมรักกันแต่เนื่องจากความเป็นปรปักษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์การสิ้นสุดของพวกเขาจึงน่าเศร้ายิ่งกว่าเดิมนกและปลาในเวอร์ชันโลกท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากแยกกันและลืมกันและกันอย่างไรก็ตามอสึก้าและฟิชเวอร์ชันดูสตาร์เพื่อป้องกันสงครามระหว่าง2เผ่าพันธุ์จึงต้องใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อทำให้ทั้ง2เผ่าพันธุ์สร้างพันธสัญญาอันยิ่งใหญ่สำเนียงที่หนักแน่นของคนขับพร้อมความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ที่หนักหน่วงบอกเล่าตอนจบของเรื่องราวสำหรับทุกคนและผู้ชมในที่สุดนกและปลาก็รวมตัวกันกลายเป็นแนวปะการังในทะเลปกป้องพื้นที่ทะเลที่บรรทุกแห่งนี้ตลอดไปความทรงจำที่ดีที่สุดของพวกเขาเซียหอยานผู้ยาวยวนเช่นเดียวกับผู้หญิงในกลุ่มรายการก็อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงเรือยอชอก็หยุดอย่างช้าๆในเวลานี้หากไม่มีคำพูดของคนขับทุกคนก็ตระหนักว่าพวกเขามาถึงตำแหน่งแนวปะการังแล้วหลินฟานจับมือเซียยันและเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเพียงเพื่อจะมองเห็นแนวปะการังโผล่พ้นระดับน้ำทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดครึ่งล่างของแนวปะการังดูเหมือนปลากระโดดขึ้นมาจากน้ำและเส้นจางๆบนร่างกายของเขาดูเหมือนเกล็ดปลาและครึ่งบนของแนวปะการังดูเหมือนนกทะเลที่บินสูงแต่นกตัวนี้ไม่ได้บินขึ้นไปบนฟ้าแต่ดำดิ่งลงไปแนบชิดกับปลาที่กระโดดขึ้นจากน้ำเหมือนห้องคู่รักหูและขมับถูกันและดูเหมือนว่าจะไม่เต็มใจที่จะแยกจากกันเมื่อเผชิญหน้ากันเมื่อประกอบกับเรื่องราวที่คนขับเล่าใต้ท้องทะเลที่ส่องแสงระยิบระยับและท้องฟ้าสีครามไร้เมฆก็ยิ่งน่าเศร้าและสะเทือนอารมณ์มากยิ่งขึ้นหลินฟานอดไม่ได้ที่จะท่องบทกวีที่รู้จักกันดีด้วยเสียงต่ำระยะทางที่ไกลที่สุดในโลกคือระยะห่างระหว่างนกกับปลาคนหนึ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและอีกคนซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลบรรยากาศอันน่าเศร้าแผ่วเบาปกคลุมเรือยอชอและแม้แต่ผู้ชมก็ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศนี้และจำนวนเขื่อนก็ลดลงอย่างมากด้วยตาเปล่าเมื่อรู้สึกถึงอารมณ์ไม่ดีของหลินฟานเซียยันจึงบีบมือของเขาเข้าไปในฝ่ามือของหลินฟานจับนิ้วของเขาและมองหลินฟานอย่างจริงจังระยะทางที่ใกล้ที่สุดในโลกคือระยะห่างระหว่างฉันกับคุณอยู่ในใจของฉันอยู่ที่นั่นเสมอห
ลินฟานรู้สึกสั่นคลอนกับคำพูดรักอันเร่าร้อนของเซียยานและความโศกเศร้าเล็กน้อยเกิดขึ้นในการจ้องมองที่จริงใจของเซียยานและหายไปอย่างสมบูรณ์นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมบลูสตาร์ทั้งหมดมีเพียงเซียยานเท่านั้นที่สามารถเดินเข้าไปในหัวใจของเขาได้เซียยานเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่สวยงามและมีความสุขพ่อแม่ของเขารักและรักลูกคนเดียวของเซียหอยานไม่ว่าเซียยานจะทำอะไรก็ตามเซียเฉาจางและแม่ของเซียยานจะเชื่อใจเธอสนับสนุนเธอและช่วยเหลือเธออย่างเงียบๆทำให้เกิดเป็นสาวอบอุ่นจริงใจกล้าหาญมั่นใจเต็มเปี่ยมไปด้วยสาวสวยจากภายในสู่ภายนอกราวกับดวงอาทิตย์ดวงน้อยมันทำให้หัวใจที่เหงาและโดดเดี่ยวของหลินฟานอบอุ่นได้อย่างง่ายดายหลินฟานจับมือเล็กๆของเซียยานกลับแน่นดูเหมือนสัญญาและถอนหายใจคุณอยู่ในใจของฉันเช่นกันอยู่ในใจของฉันเสมอฉันจะไม่พูดว่าถ้าฉันทุบตีคุณให้ตายล้มลงบรรยากาศเศร้ามากจู่ๆก็สามารถโรยอาหารสุนัขได้ยังไงเป็นหมูที่อ่านโพสต์แต่ไม่ตอบพีพอแล้วรายการวาไรตี้ช้าๆจะส่งขนมมากกว่าที่ฉันดูรายการวาไรตี้รักตายซะคุณยังตกหลุมรักได้ไหมคุณทำลายจังหวะเราสามารถบันทึกการแสดงได้ถูกต้องหรือไม่คุณมีหนามบนร่างกายอย่าแทงฉันนะทีเอ็มนี้มันรายการวาไรตี้ช้าๆแบบไหนกันมันคือรายการอาหารสุนัขของลินฟานและเซียยานเลยโชคดีที่พี่โจเซียงอไม่ติดตามฉันไม่เช่นนั้นพี่สาวโจควรกระโดดลงทะเลเพื่อประท้วงตอนนี้ผู้ชมกินอาหารสุนัขเพียงพอแล้วและข้อร้องเรียนก็เพิ่มสูงขึ้นแต่อัตราการคลิกเพื่อเล่นไม่มีแนวโน้มลดลงเลยในทางตรงกันข้ามยิ่งผู้ชมบ่นมากเท่าใดปริมาณการคลิกเพื่อเล่นก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นปากทั่วไปบอกกว่าไม่แต่ร่างกายซื่อสัตย์มากในรายการนี้หลินฟานและเซียยานไม่ได้นับราวกับว่าไม่มีใครโรยอาหารสุนัขแต่ยังช่วยกระตุ้นหัวใจเล็กๆที่เปราะบางของมนุษย์อีกด้วยฉันเห็นหลินฟานปล่อยมือของเซียยานทันทีจากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและเริ่มพิมพ์ด้วยเสียงแตกผู้ชมตกตะลึงโดยไม่รู้ว่าหลินฟานกำลังทำอะไรอยู่พวกเขาได้ยินเซียยานดูหลินฟานทางโทรศัพท์เขาเริ่มทำเพลงที่ไม่คุ้นเคยในขณะที่เขาพิมพ์ฮะนี่คือเทียนเฉิงเอนเตอร์เทนเมนต์คิงเพลงใหม่เหรอขึ้นอยู่กับคุณจะทำให้นักร้องคนอื่นมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าคุณเก่งมากกระต่ายโมเอะเพลงต้นฉบับบนเว็บไซต์โอ้พระเจ้าจริงๆให้ผมได้ดูที่เกิดเหตุเขียนเพลงทั่วไปนะครับสับทุเรียนมือเปล่าช่อกงเรื่องการช่อกงฉันรับใช้คนทั่วไปเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อคุณพูดถึงการเขียนเพลงคุณสามารถเขียนเพลงได้เมื่อแรงบันดาลใจมาถึงผลของการสร้างสรรค์ก็น่าทึ่งมากแฟนๆต่างตกใจและพนักงานในสถานที่ก็อยู่ด้วยแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเจ้านายของเขามีความสามารถแต่เขาก็สามารถเขียนเพลงได้ทุกนาทีเมื่อเขามีแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงแต่เมื่อเห็นด้วยตาของเขาเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกวัวบอสคุณเจ๋งมากไม่มีดีกว่าคุณไม่มีเจ้านายที่ดีไปกว่าคุณหัวหน้าทีมถ่ายภาพรีบชี้นิ้วไปทางทีมงานคนอื่นๆเงียบๆไว้นะทุกคนอย่าขัดจังหวะแรงบันดาลใจของเจ้านายแต่ถ้าทางยังไม่เสร็จสิ้นและเพลงของหลินฟานที่นั่นก็เสร็จสิ้นแล้วเอาละไม่เป็นไรแค่คุณอยู่ที่นี่แล้วเราจะบันทึกเพลงเมื่อเรากลับไปพนักงานดูสับสนเสร็จแล้วเหรอคนฟังดูสงสัยในชีวิตวันนี้ไม่เพียงแต่คุณเขียนเสร็จแล้ววันนี้คุณวางแผนที่จะบันทึกเพลงกับภรรยาของคุณหรือไม่นักร้องแอบดูหน้าจอสวัสดีแฟนลาก่อนแฟนไม่อยากได้เจอกันอีกไม่ว่านักร้องที่ดูหน้าจอจะหดหู่แค่ไหนหลินฟานก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมันเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้ว่าเขาสามารถเขียนเพลงได้ภายในไม่กี่นาทียิ่งกว่านั้นในสายตาของเซี่ยหอยันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการดำเนินการตามปกติและมันเป็นเรื่องไร้สาระมานานแล้วดังนั้นพวกเขาจึงเป็นธรรมชาติมากและยอมรับอย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นกลับบ้านกันเถิดโดยเร็วและบันทึกเพลงส่วนจะไปทะเลครั้งหน้าค่อยว่ากันอย่างไรก็ตามการแสดงเดอะเยอร์นิ่งยาร์ดเดิมที่กลับหัวแข็งมากหลินฟานก็เห็นด้วยทันทีเอาละกลับบ้านเจ้าหน้าที่คือสิ่งที่หลินฟานพูดและไม่มีข้อโต้ยังใดๆเลยว่าพวกเขาทำได้อย่างไรในส่วนของผู้ชมนั้นโฟกัสได้เบี่ยงเบนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาแค่อยากฟังเพลงใหม่ของหลินฟานโดยเร็วที่สุดใครสนใจว่าเนื้อหาของรายการคืออะไรอย่างที่เราทราบกันดีว่า Yard of Yearning เป็นรายการเพลงที่มีรายการวาไรตี้และคัฟเวอร์ความบันเทิงรายการเพลงของหลินฟานเพียงอย่างเดียวตราบใดที่ยังฟังเพลงใหม่ได้ขั้นตอนการแสดงก็ไม่สำคัญเลยสำหรับผู้ที่ชอบชมศิลปินหลินฟานฮีและผู้ชมรายวันในลานบ้านความคิดเห็นของพวกเขาจะถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงดังนั้นเรือยอชอที่เพิ่งออกเรือก็กลับมาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทันทีที่คณะทำงานยัดลองจิ้งขึ้นฝั่งพวกเขาก็ขับรถไปที่สตูดิโอบันทึกเสียงของเซียยานบนเกาะฮัวดาวหลินฟานบอกว่าเพลงใหม่น่าจะอัดภายในวันนี้ไม่ว่าคนอื่นจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสมาชิกของคณะทำงานหลาปรารถนาก็ยังเชื่ออยู่ดีคนกลุ่มหนึ่งรีบตรงไปที่สตูดิโอบันทึกเสียงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สตูดิโอบันทึกเสียงของเซียยานปรากฏตัวในที่เกิดเหตุการณ์ปรากฏตัวครั้งแรกในสตูดิโอนี้สามารถย้อนกลับไปตอนที่หลินฟานเข้าร่วมในรายการทีเนเจในเวลานั้นหลินฟานอาศัยอยู่ในเกสต์เฮาส์และเขายังไม่ได้ก่อตั้งสตูดิโออย่างเป็นทางการกับหยางฮองเกียและสตูดิโอบันทึกเสียงของเขาก็สูญหายไปโดยสิ้นเชิงเซียยานสตูดิโอบันทึกเสียงที่ใช้มาตั้งแต่ยุคมอร์นิ่งสตาร์ของหลินฟานกลายเป็นทางเลือกเดียวของหลินฟานในการบันทึกเพลงในสมัยแรกๆก่อนที่จะก่อตั้งสตูดิโอและติดตั้งสตูดิโอบันทึกเสียงโดยเฉพาะเพลงของหลินฟานก็ถูกบันทึกไว้ที่นี่ทั้งหมดอย่างไรก็ตามหลังจากที่สตูดิโอก่อตั้งขึ้นหลินฟานก็ไม่ค่อยมาที่นี่ตอนนี้เมื่อเขากลับมาที่นี่อีกครั้งหลินฟานก็ไม่ได้ที่จะจำได้ว่าเมื่อเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเซียยานโดยเลี่ยนเซียวยูเป็นครั้งแรกที่นี่มีเซียแม่มดน้อยยานที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำอีกครั้งมันช่างคิดถึงจริงๆเซียยานอดไม่ได้ที่จะมองหลินฟานด้วยรอยยิ้มเมื่อมองดูหลินฟานที่มั่นใจและสดใสคนนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะโทรหาเด็กหนุ่มที่หน้าแดงเมื่อเห็นเขาใน2ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วและเร็วเพียงพอสำหรับไอดอลที่เกิดในร่างจากการระเบิดไปสู่การลดลงอย่างรวดเร็วแล้วถอนตัวออกจากวงการอย่างเงียบๆราวกับว่าไม่มีใครสนใจการพูดช้าก็ช้ามากเช่นกันหลินฟานและตัวเขาเองผ่านอะไรมามากมายด้วยกันและในที่สุดก็มารวมกันและพวกเขาจะเดินเคียงข้างกันต่อไปและสตูดิโอบันทึกเสียงแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง
ลินฟานและเซียยานมองหน้ากันและยิ้มฝังความรู้สึกทั้งหมดไว้ในใจความรู้สึกเพียงครู่หนึ่งเมื่อหลินฟานเข้ามาในสตูดิโอบันทึกเสียงเขาก็ปรับสถานะให้ดีที่สุดโดยธรรมชาติและเข้าสู่สถานการณ์ทำงานโดยตรงสมมติว่าคุณรับผิดชอบในส่วนของการเล่นเปียโนฉันจะทำเพลงเครื่องสายอื่นๆและในที่สุดบันทึกผู้คนเสียงสู่เสียงเพลงระดับเปียโนของหลินฟานนั้นสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบเปิดและปิดเขาก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเซียยานนักเปียโนมืออาชีพแต่เพลงเครื่องสายอื่นๆของเซียยานนั้นไม่ดีเท่าหลินฟานดังนั้นเพื่อที่จะตามทันหลินฟานจึงตัดสินใจให้เซียยานรับผิดชอบในส่วนของการเล่นเปียโนและสายอื่นๆด้วยตัวเองเพื่อที่เขาจะได้แต่งเพลงประกอบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วที่จำเป็นสำหรับเพลงทำมันเซียหอยานไม่คัดค้านเอาละทั้งสองทำงานโดยแบ่งงานกันและใช้เวลา2ชั่วโมงในการบันทึกเพลงประกอบแน่นอนว่าในสายตาของผู้ฟังสิ่งที่พวกเขาเห็นคือฉบับแก้ไขและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหลังจากนั้นเวอร์ชั่นเต็มของเพลงทั้งหมดก็ออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วหลินฟานและเซียยานใช้เวลาเกือบทั้งบ่ายในสตูดิโอบันทึกเสียงและบันทึกเสียงหลายครั้งก่อนที่ทั้งเพลงจะถูกบันทึกทั้งหมดออกมาเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายที่ผู้ชมได้ยินเพียงแต่ว่ากลุ่มโปรแกรมละเว้นกระบวนการนี้ผ่านการแก้ไขฉันได้ยินเพียงเสียงเปียโนที่เบาและยาวนานท่ามกลางเสียงพื้นหลังที่จงใจจางหายไปมันค่อยๆไหลผ่านพร้อมร่องรอยของความเสียใจร่องรอยของทำอะไรไม่ถูกร่องรอยของความไม่เต็มใจร่องรอยของความโล่งใจและมันไหลออกมาเข้าหูผู้ชมทุกคอนอเสียงเศร้าเล็กน้อยของหลินฟานตามมาด้วยระดับน้ำทะเลอันห่างไกลเริ่มมีหมอกควันความทุกข์จะสงบและบริสุทธิ์ได้อย่างไรฉันมักจะแบกใบหน้าของฉันสัมผัสแห่งความสิ้นหวังฉากของการแสดงเปลี่ยนจากหลินฟานในสตูดิโอบันทึกเสียงเป็นทะเลสีฟ้าในระดับน้ำทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดหินก้อนหนึ่งยืนนิ่งเงียบหันหน้าไปทางแสงแดดและลมทะเลไม่ขยับทุกย่างก้าวผู้ฟังยังจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้คนขับเรือยอทอใช้คำที่มีสำเนียงชัดเจนในการบอกเล่าเรื่องราวความรักของนกและปลานกที่บินอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเป็นตัวแทนของอิสรภาพทอดเงาลงไปในทะเลและปลาตัวน้อยที่อยากรู้อยากเห็นก็มองหน้ากันโดยไม่ได้ตั้งใจและรากเหง้าของความรักก็อย่างรากลึกลงไปในหัวใจของกันและกันแต่เรื่องราวของอาสกะและฟิเทียงไม่เริ่มต้นและผลลัพธ์ก็ถึงวาระแล้วในเวลานี้เสียงของเซียยานก็แทรกเข้ามาด้วยความโศกเศร้าคุณพูดด้วยริมฝีปากว่าคุณจะจากไปนี่คือเพลงรักคู่ผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่เพลง Because of Love หลินฟานไม่เคยเขียนเพลงรักคู่เลยแม้ว่าเพลงอื่นๆของหลินฟานจะไพเราะมากแต่ก็มีแฟนๆจำนวนมากเช่นกันฉันรอคอยที่จะได้ยินหลินฟานและเซียยานร้องเพลงรักอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วนักร้องคนอื่นๆต่างก็เป็นซีพีปลอมที่แฟนๆสร้างขึ้นเองส่วนหลินฟานและเซียยานก็เป็นแฟนตัวยงของการประกาศอย่างเป็นทางการของพวกเขาคุณ2คนไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันใครร้องด้วยกันล่ะแม้ว่าหลินฟานจะทำอัลบั้มนิงเกียให้กับเซียยานและเขียนเพลงหวานๆมากมายแต่แฟนๆก็ยังรู้สึกว่ามันยังหวานไม่พอคุณ2คนต้องร้องเพลงให้เราด้วยความยากลำบากในที่สุดหลินฟานก็แต่งเพลงรักคู่ได้แฟนๆจะไม่ตื่นเต้นไม่ตะโกนและอยากเคาะลูกอมได้ยังไงเมื่อทุกคนคิดว่าเนื้อเพลงย่อหน้าถัดไปเป็นของเซียยานเสียงของหลินฟานก็ดังขึ้นทันทีเอาแต่ใจว้าวยังเล่นแบบนี้ได้อยู่ไหมสำหรับเพลงรักประเภทคู่คุณจะให้เนื้อเพลงแก่คู่ของคุณหรือไม่เพราะเหตุใดนี่ก็เช่นกันทีเอ็มฟังดูดีผู้ชมยังรู้สึกว่าหลินฟานเจียงเล่นกลของตัวเองในเพลงประเภทคู่พวกเขาได้ยินคู่นักร้องชายและหญิงที่เข้ากันได้อย่างลงตัวในการแสดงความโศกเศร้าช้าลงอย่างเงียบๆคุณเข้าใจกระแสน้ำที่โหมกระหน่ำไม่ใช่คลื่นแต่เป็นทะเลน้ำตาเสียงคอรัสที่สม่ำเสมออย่างไม่มีใครเทียบทักษะการร้องเพลงที่ยอดเยี่ยมของหลินฟานและเซียยานและเสียงที่จดจำได้เปรียบเสมือนมือที่อ่อนโยนคู่หนึ่งและเหมือนลมทะเลเย็นๆเหมือนกับการอาบน้ำพุร้อนอุ่นๆแทรกซึมเข้าไปในทุกคนอย่างอ่อนโยนสบายหูจนใครๆก็กรี๊ดมันมากกว่านั้นเนื้อเพลงชิ้นใหญ่ชิ้นถัดไปก็เหมือนกับเชลโลและไวโอลินในคอนแชตโต Blessing of Love หรือไวโอลินเซทีละท่อนหรืออดทนต่อกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อตีความเรื่องราวความรักที่ทำอะไรไม่ถูกแต่ไม่เต็มใจนี้เสียงของเซียหอยังมีระดับเสียงสูงและอารมณ์เช่นเดียวกับความชัดเจนของไวโอลินเสียงของลินฟันต่ำและคงอยู่เช่นเดียวกับเชลโลทั้งสองร้องเพลงโดยไม่ได้ตั้งใจและผสมผสานอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเล่าถึงสิ่งที่คิดถึงไม่ว่าจะทำอะไรไม่ถูกหรือเศร้าก็ตามผู้คนร้องเพลงของพวกเขาแต่คนที่ฟังเพลงจะได้ยินเรื่องราวของตัวเองหันหลังแล้วออกไปคุณมีบางอย่างที่จะพูดไม่สามารถบอกได้หลังจากเลิกกันหลงรักนกทะเลและปลามันเป็นแค่อุบัติเหตุความรักระหว่างนกกับปลาการเผชิญหน้าระหว่างท้องฟ้ากับมหาสมุทรและการแยกทางระหว่างผู้คนทั้งหมดนี้อาจถูกปกคลุมไปด้วยคำว่าอุบัติเหตุมีหลายสิ่งในโลกที่ไม่เต็มใจที่จะมาถึงเสมอเช่นเดียวกับนกและปลาในเรื่องนั้นและเหมือนคุณและฉันในความเป็นจริงเช่นเดียวกับอดีตและอนาคตเพลงรักคู่ของหลินฟานไม่ได้สร้างหมวดหมู่ใหม่เช่นดงเฟงโพและก็ไม่เพียงพอที่จะเผยแพร่ผ่านยุคสมัยเช่นเอทาวซันไมล์อเวย์และมันก็ไม่เหมือนกับเพลงอื่นๆของหลินฟานสถานที่เพลงนี้เป็นเพลงรักที่ตรงไปตรงมามากบรรยายถึงเรื่องราวความรักของอาสกะและฟิชซึ่งถึงวาระตั้งแต่ต้นจนจบหันหลังแล้วออกไปไม่สามารถบอกได้หลังจากเลิกกันทะเลปะการังสีฟ้าพลาดช่วงเวลาแห่งความซีดเพลงนี้ไม่มีคำอุปมาอุปไมยมากเกินไปและช่วงฉากก็ไม่ใหญ่นักระดับน้ำทะเลกระแสน้ำทะเลน้ำตาคำอธิบายทั้งหมดดำเนินไปรอบๆทะเลแต่การเชื่อมโยงกันนั้นแข็งแกร่งมากและความรู้สึกของภาพที่ไม่เคยขาดในเนื้อเพลงของลินฟานก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนเช่นกันที่นี่ยิ่งกว่านั้นยังมีการหวนคิดถึงไม่สิ้นสุดในตอนท้ายเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของเพลงคู่ที่ไม่เหมาะกับที่ดินขนาดใหญ่และเพื่อเติมเต็มความรักของนกและปลาในปลายเปิดในช่วงเริ่มต้นคุณและฉันยังไม่โตพอที่จะสารภาพไม่ควรความกระตือรือร้นไม่ได้อยู่ที่นั่นรอยยิ้มของคุณแทบจะไม่มารักที่จะฝังลึกลงไปในทะเลคอรัลค
คนฟังธรรมดาคิดแต่ว่าเพลงนี้ฟังดูนุ่มนวลแต่คนที่ฟังในใจกลับน้ำตาไหลแล้วโรคระบบประสาทยิง 24K วูโดยทั่วไปแล้วทำไมคุณถึงมีความสามารถขนาดนี้คุณหยุดฟังเพลงที่คุณแต่งแบบสบายๆไม่ได้เลยนี่มันรายการวาไรตี้เพื่อชีวิตไม่ใช่เหรอทำไมป้ายิ้มครึ่งหน้าแต่ครึ่งหลังร้องไห้เหมือนป้าเติมเหตุให้โลกอย่างที่เรารู้กันดีว่ายัดเยินนิ่งเป็นรายการเพลงแต่แฟนเก้ขอร้องและอย่าให้อาหารสุนัขแก่เราและร้องเพลงที่ไม่เหมาะสมเพื่อพวกเราโอเคไหมฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้กินอาหารสุนัขได้ยินเพลงนี้เศร้าแค่ไหนก็ร้องไห้คนทั้งหมดถูกแบ่งแยกอย่างประณีตพายเรือโดยไม่ต้องพายและพึ่งพาคลื่นฉันมาที่นี่จากรายการวาไรตี้รักข้างบ้านเดิมทีฉันกินอาหารสุนัขที่ดีคราวนี้ฉันแต่งเพลงเศร้าให้ตัวเองไม่ดีทั้งคนมีข้อกล่าวหาทุกประเภทเกี่ยวกับลิ้นฟันในการโจมตีการเกลี่ยอาหารสุนัขไม่ถือเป็นการดีในช่วง5นาทีสุดท้ายของการแสดงผู้ชมจะได้รับตะกรันแก้วที่เลวร้ายที่สุดคือโจเซงอในช่วง30วินาทีสุดท้ายของตอนที่2โจเซงอได้รับการถ่ายภาพระยะใกล้ท่ามกลางลมทะเลดวงดาวนกและดอกไม้ลานโหยหาที่สว่างสวยโจเซียงอนั่งอยู่บนขั้นบันไดด้วยความสับสนราวกับลูกสุนัขที่ถูกทิ้งรอคอยเจ้านายไร้ยางอายของเขากลับบ้านแต่ลินฟานและเซียยานกำลังทำอะไรอยู่ทั้งสองที่บันทึกเพลงเสร็จจับมือกันขึ้นเครื่องบินกลับไปยังเมืองหลวงแห่งเวทมนต์อย่างอ่อนหวานและลืมเด็กโจเซียงไปจนหมดผู้ชมดูโกรธมากและไม่พอใจกับการกระทำตามอำเภอใจของลินฟานแต่จากจำนวนคลิกแอร์และเล่นในรายการวาไรตี้ฉบับนี้และจำนวนการดาวน์โหลดหลังจากเพลงคอร์เรลซีเปิดตัวจะเห็นได้ว่าผู้ชมกำลังกล่าวคำอำลาด้วยอัตราผู้ชมอัตราการเล่นปริมาณการดาวน์โหลดและอื่นๆของการสนับสนุนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มเพลงเทียนไลแฟนๆต่างดุขณะดาวน์โหลดเพลงนี้คอร์เรลซีเทียนเฉิงยูจีแวงโดยทั่วไปแล้วคุณเลวซามและคุณเขียนเพลงรักคู่น้ำลายไหลขนาดนี้แล้วพลังของคุณและแล้วความก้าวล้ำของคุณและแล้วพรสวรรค์ของคุณที่ทำให้โลกช็อกคอละคุณไม่เหมาะที่จะแต่งเพลงหวานๆที่ร้องสบายๆแบบนี้อีกต่อไปแล้วรู้ไหมฉันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีหากมองผ่านและไม่พูดผ่านเป็นเรื่องปกติที่จะตกหลุมรักเมื่อคุณตกหลุมรักคุณเขียนเพลงรักเมื่อคุณเขียนเพลงรักและสิ่งที่คุณเขียนทำร้ายความรู้สึกแม้ว่าคุณจะร้องเพลงนี้พร้อมคำพูดแต่มันก็ไม่ได้ผลบรรณาธิการต้องรวบรวมข่าวความขัดแย้งระหว่างคุณสองคนกระต่ายโมเอะผิวเผินน้ำลายไหลไม่มีความหมายแฝงถูกต้องเลยโดยทั่วไปแล้วมาดูกันก่อนแล้วแฟนผิวสีพวกนั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกโดยทั่วไปคุณสามารถเขียนได้มากเท่าที่คุณต้องการและเราจะสาปแช่งได้มากเท่าที่คุณต้องการและดาวน์โหลดได้มากเท่าที่คุณต้องการอินและอย่างของแฟนคลับของลินฟันคำสบถแหลกๆดึงดูดแฟนๆผิวสีที่ต้องการให้มีจังหวะที่ไม่ระวังคุณทุกคนพูดสิ่งที่เราจะพูดแล้วเราจะพูดอะไรได้อีกเป็นที่จริงนะตั้งแต่เปิดตัวอัลบั้มแรกของลินฟันกิลิเกียงก็มีผู้คนหลายจังหวะพูดว่าลินฟันเหนื่อยล้าจากเจียงลังละรอก่อนเรื่องแบบนี้ค่อยๆก่อตัวเป็นระลอกเล็กๆในฉบับแรกของเดอะเยอร์นิ่งยาซีซั่นที่2เมื่อลินฟันเปิดตัวคอนเฟสชั่นบอลโลนแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักอย่างฮองเกียเป็นเพียงความสนใจไม่มีการดำเนินการควบคุมและประเมินผลโดยเฉพาะคราวนี้เพลงรักคู่เขาเล่าซีออกมาและทำให้แฟนๆผิวสีเหล่านี้มีข้ออ้างในการเล่นพวกเขาแค่อยากจะสร้างคลื่นแห่งจังหวะแต่พวกเขาก็ถูกตัดขาดโดยตรงจากแกนนำของแฟนคลับลินฟานด่าทุกคำที่ด่าได้จบทุกงานที่แฟนดำอยากทำแฟนผิวดำทำอะไรได้อีกลินไฮที่รู้จักกันดีคนหนึ่งถูกแวงลิงยี่และคนอื่นๆจับตัวไว้การตามรอยแฟนดำแบบนี้ทำให้แฟนดำไปไหนไม่ได้ดำเนินรายการโกรธมากจนโกรธจนไม่สามารถจัดการต่อต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามความขัดแย้งระหว่างแฟนๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลการดาวน์โหลดเพลงใหม่นี้เลยยิ่งแฟนๆของลินฟันแสดงความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นมากเท่าใดข้อมูลของเพลงนี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นมีแม้แต่บอลลูนสารภาพที่ปล่อยออกมาเมื่อลินฟันเสนอให้เซียยานอย่างแผ่วเบา2เพลงนี้ถูกแฟนผิวสีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพลงน้ำลายและกลายเป็นจุดดำโจมตีลินฟันแต่ข้อมูลดีกว่าเพลงเดียวและดีกว่าเพลงก่อนๆของลินฟันเสียอีกนอกกรอบไปได้ยังไงอนุญาตแฟนผิวสีไม่โกรธหรือหดหู่ลินฟันยังเห็นความคิดเห็นทุกประเภทบนอินเทอร์เน็ตแทนที่จะโกรธเขากลับปลอบเสี้ยหอยันที่โกรธเขาอย่ามองพวกเขาดุอย่างรุนแรงคุณยังต้องร้องเพลงของฉันพวกเขาร้องเพลง2เพลงที่เรียกว่าน้ำลายมากที่สุดอย่างแน่นอนทำไมพวกเขาร้องเพลงไม่ได้เพราะเพลงอื่นๆของลินฟานโจหยางเคลื่อนไหวเร็วมากเพียง2วันหลังจากที่ลินฟานโพสต์เพลงประกอบเวอร์ชั่นของดิ้งรูอีรุยโจหยางก็แก้ไข MV เพลงประกอบและส่งกลับไปให้ลินฟานรับชมนอกจากนี้ฉันยังได้ส่งภาพยนตร์โปรโมททีมเพรสเชอร์ซึ่งถ่ายทำและตัดต่อทั้งหมดตามความต้องการของลินฟานหลังจากการปรับเปลี่ยนของลินฟานผลที่ได้ก็ดีกว่าบนโลกเท่านั้นไม่เลวร้ายไปกว่านั้นที่สำคัญกว่านั้นหลังจาก MV เพลงประกอบและภาพยนตร์โปรโมทออกมาตารางการแสดงก็สรุปแล้วและถูกบรรจุลงในไฟล์วันชาติลินฟานคำนวณตารางงานของเขาแล้ว Blessing of Love อยู่ระหว่างการฉายและจะฉายแบบออฟไลน์ในโรงภาพยนตร์ในอีก1เดือนให้หลังและล็อกออนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์หลักหลังจากนั้นไม่นานซิทคอมที่นำแสดงโดยหลี่เสี่ยวตงก็เปิดตัวจากนั้นภาพยนตร์เยาวชนในมหาวิทยาลัยที่ร่วมแสดงโดยโจเซียงอและหลู่ปิงหยางก็ออกฉาย2งานนี้ไม่ใช่ตัวเอกขอแค่ติดตามทีมงานมาเล่นซัพพอร์ตไม่ใช่ทุกโรดโชว์ทุกโปรโมชั่นแน่นอนว่าหากเข้าร่วมทุกกิจกรรมก็จะได้รับความสนใจจากทั้ง2โครงการมากขึ้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการพัฒนาของนักแสดงนำหลายคนยังไม่เป็นมิตรมากนักเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ชมและแฟนๆที่จะมุ่งความสนใจไปที่ตัวเองนี่คงจะล้นหลามเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหลินฟานจึงตัดสินใจทำทั้ง2โครงการนี้ตั้งแต่เช้าตรู่กิจกรรมประชาสัมพันธ์1ไม่1ใน5จะทำหลังจากนั้นมีการแสดง2รอบคือ Treasure และ Classic Book เอาละงานปีนี้ก็จบลงแล้วดวงตาของลินฟานสว่างขึ้นไฟวันชาติดีๆมากแค่ตั้งไว้ที่ไฟวันชาติจากนั้นฉันจะแสดงรายการกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดที่ฉันต้องเข้าร่วมถ้าไม่มีอะไรอื่นฉันจะอาจจะสามารถเข้าร่วมได้หยางฮองเกียมองดูการแสดงออกเล็กน้อยของลินฟานและรู้ว่าผู้ชายคนนี้เริ่มอยากจะขี้เกียจอีกครั้งแต่จะทำอะไรได้บ้าง
ศิลปินบ้านอื่นมีงานยุ่งตั้งแต่ต้นจนจบทั้งปีรับการแสดงโฆษณาและกิจกรรมต่างๆพวกเขาไม่เห็นกำไรมากนักพวกเขาต้องรักษาบุคลิกรักษาภาพลักษณ์รักษาแฟนๆและหลีกเลี่ยงการโกรธเร็วเกินไปแล้วหลินฟ้านล่ะไม่ต้องพูดถึงร่างกายที่ค้นหาอย่างร้อนแรงโดยธรรมชาติของผู้ชายคนนี้เขาจะถูกดึงเข้าสู่การค้นหาที่ร้อนแรงเพื่อเดินเล่นถ้าเขาทำอะไรก็ตามแค่บอกว่านี่เต็มไปด้วยไอเดียแปลกๆที่ไม่รู้จะเติบโตยังไงแถมยังมีความสามารถอีกมากมายที่ทำให้คนมึนงงใน1ปีหลินฟานได้ออกอัลบั้มถ่ายทำรายการวาไรตี้สุดฮอตและกำกับตัวเองภาพยนตร์ที่ออกแสดงด้วยตนเองรวมถึงภาพยนตร์ตลกภาพยนตร์เยาวชนและรายการวาไรตี้ทางวัฒนธรรมที่ยังไม่ได้ออกฉายหลินฟานไม่ได้ทำอะไรเลยเขาใช้เวลาอยู่ที่บ้าน2ปีแล้วก็เดบิวต์อีกครั้งด้วยรากฐานปัจจุบันของเขาการได้รับความนิยมจึงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้ได้ลงทะเบียนเพลงที่ยังไม่ได้เผยแพร่จำนวนมากบนเว็บไซต์ Blue Star Music Copyright นักร้อง10คนก็เกินพอจริงๆแล้วหยางฮองเกียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลินฟานในอดีตฉันสามารถใช้เงินเพื่อจูงใจหลินฟานได้ตอนนี้หลินฟานมีเงินมากเกินไปเขาก็สามารถมองเงินเป็นมูลได้แล้วจะมีแรงจูงใจอะไรอยู่บ้างดังนั้นหยางฮองเกียจึงปวดหัวมาประชุมกันเถอะหลินฟานตกใจทำไมคุณถึงอยากประชุมอีกล่ะพี่สาวเซี่ยคุณบอกว่าคุณจะให้วันหยุดฉันแต่คุณไม่สามารถพูดอะไรได้เลยคนที่ไม่พูดคืออ้วน3กิโลกรัมทันทีหยางฮองเกียโกรธมากปีนี้ฉันจะให้วันหยุดคุณดังนั้นฉันต้องหารือเกี่ยวกับแผนการทำงานของปีหน้ามิฉะนั้นทันทีที่วันหยุดสิ้นสุดลงหลินฟานจะพาเซียยันไปอย่างแน่นอนหยางฮองเกียไม่สามารถตามทันผู้คนในเวลานั้นเพื่อวางแผนการทำงานสำหรับปีหน้าได้เสมอไปใช่ไหมหลินฟานไม่เห็นด้วยยังต้องมีประชุมอีกเหรอปีหน้าทำตามแผนปีนี้ถ่ายหนังซีรีส์ตอนนี้มีวาไรตี้3รายการแยกกันไม่ได้แล้วตอนนี้ที่สุดคือหาพื้นที่มาทำอัลบั้มกันเถอะยังไม่จบเหรอยังต้องการการประชุมอยู่ใช่ไหมหยางฮองเกียหายใจไม่ออกจะสร้างหนังเรื่องไหนและเลือกหนังสือเล่มไหนจากซีรีส์ทีวีคุณต้องคุยเรื่องนี้ไหมหลินฟานโบกมือเจ๋งมากแค่เลือกอันหนึ่งจากคลังสคริปต์อย่างไรก็ตามผู้กำกับเลี้ยงได้ถ่ายทำพรแห่งความรักที่เขาคิดไว้เสร็จแล้วเขาก็ว่างเช่นกันการเตรียมการเบื้องต้นทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเขาอย่างแน่นอนคุณทำถูกต้องแล้วหยางฮองเกียตะคอกฉันเห็นแล้วว่าตอนนี้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเยือกเย็นและเป็นเจ้าของร้านก็สดชื่นมากปรากฏว่าทั้งหมดเป็นเพราะผู้อำนวยการเลี้ยงมีความสามารถมากเลี้ยงเหวินทำงานเตรียมภาพยนตร์ของหลินฟานทั้งหมดแล้วหลินฟานต้องการเพียงควบคุมสถานการณ์โดยรวมเมื่อภาพยนตร์เริ่มฉายเท่านั้นเจ๋งไหมหลินฟานยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นผู้อำนวยการเหลียงก็มีความสามารถพี่สาวเซียก็แนะนำเช่นกันในตอนแรกเหลียงเวนเป็นรองผู้อำนวยการแต่หยางฮองเกียเองก็ได้รับเลือกจากคนหลายพันคนและเขาได้รับเลือกให้เป็นหลินฟานไม่มีความแตกต่างระหว่างการเปรียบเทียบเหลียงเวนกับการเปรียบเทียบหยางฮองเกียหยางฮองเกียยังไม่โกรธอย่างโง่ไปเลยแวงซี่วีอิงจากโมดูลแซทเทอร์ไลท์ทีวีต้องการปรับแต่งซีรีส์ทีวีจากเราคุณช่วยตอบรายการสดนี้ได้ไหมเมื่อปีที่แล้วโมดูลแซทเทอร์ไลท์ทีวีครองบัลลังก์แชมป์เรตติ้งแห่งปีของไวส์สเนกอย่างมั่นคงและได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อรบกวนหลินฟานโดยต้องการดึงรายการดีๆจากหลินฟานออกมาอีกพูดตามตรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากไซต์วิดีโอมีจำนวนเพิ่มขึ้นความกดดันต่อทีวีดาวเทียมเหล่านี้ก็มีมากเช่นกันเว็บไซต์วิดีโอกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าอายุน้อยและมีศักยภาพทางการตลาดมากกว่านอกจากนี้เว็บไซต์วิดีโอเองก็มีเงินทุนมากมายและประเภทของโปรแกรมก็มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าซึ่งบีบพื้นที่ตลาดของสตาร์แซทเทอร์ไลท์ทีวีในวงกว้างละครภาพยนตร์และโทรทัศน์และรายการวาไรตี้หลายเรื่องก็ชอบเว็บไซต์วิดีโอเช่นกันเมื่อราคาเสนอของทุกคนใกล้เคียงกันไซต์วิดีโอจะซื้อภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และรายการวาไรตี้ส่วนใหญ่ดังนั้นสร้างไหสตาร์แซทเทอร์ไลท์ทีวีเช่นโมดูลทีวีจึงเริ่มค้นหาวิธีการพึ่งตนเองต่างๆการปรับแต่งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และรายการวาไรตี้จากบริษัทวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในนั้นการรับรู้ของหลินฟานเกี่ยวกับโมดูลแซทเทอร์ไลท์ทีวียังคงดีมากก่อนอื่นแวงซี่วีอิงและฮูยูฮัวมีความสัมพันธ์ที่ดีหลินฟานและโมดูลมูฟวี่ของฮูยูฮัวทำงานร่วมกันได้ดีและไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนพันธมิตรในขณะนี้แวงซี่วีอิงถือเป็นหุ้นส่วนของหุ้นส่วนหรือไม่สรุปก็ถือเป็นเครือญาติได้ประการที่2โมดูลแซทเทอร์ไลท์ทีวีมีน้ำใจให้เงินอย่างมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีตราบใดที่มันไม่ใช่คำขอที่มากเกินไปหลินฟานก็ยังเต็มใจที่จะรับฟังพวกเขาต้องการปรับแต่งละครทีวีประเภทไหนในตอนนี้ที่มีการกล่าวกันว่าสามารถปรับแต่งได้ความต้องการหลักจะต้องออกมาเป็นอันดับแรกหยางฮองเกียเล่าถึงรายละเอียดในการสื่อสารกับแวงซี่วีอิงและปรับปรุงคำสำคัญละครภาพกลุ่มต้องมีสีสันในโครงเรื่องและมีมูลค่าการเล่นซ้ำมากกว่าเนื้อหาไม่ได้เจาะจงหุ่นโบราณยังสามารถนำมาใช้ได้ทันสมัยละครแฟชั่นก็ใช้ได้และแนวหนังก็รับแล้วแต่คุณจะเล่นละครกลุ่มและโครงเรื่องควรจะดีและควรค่าแก่การเล่นซ้ำหลินฟานก็คิดสคริปต์หลายบทในใจทันทีเอาละเอาไปหยางฮองเกียตกตะลึงทำไมคุณถึงพูดง่ายและเต็มใจทำงานขนาดนี้แม้ว่านี่จะเป็นแผนงานสำหรับปีหน้าแต่หยางฮองเกียก็ไม่ได้ใช้งานเช่นกันหลินฟานคุณคิดสคริปต์การวางแผนหลักและอื่นๆก่อนแล้วใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าไม่มีอะไรให้ทำในวินาทีที่2ครึ่งปีและเตรียมการเบื้องต้นทั้งหมดที่ควรทำขึ้นอย่างนี้ตราบใดที่ผ่านวันที่31ของปีใหม่ไปแล้วปีหน้าก็มาไม่ใช่เหรอการเตรียมการทั้งหมดในช่วงแรกได้เสร็จสิ้นแล้วสำหรับหลินฟานและในวันแรกของปีใหม่หลินฟานเริ่มกดดันหลินฟานเพื่อเริ่มก่อสร้างธุรกิจและสร้างรายได้หยางฮองเกียทุบลูกคิดแตกแต่หลินฟานก็ถือโอกาสทาน้ำมันบนฝ่าเท้าของเธอฉันจะไปที่ Imperial Capital เพื่อติดตามผลส่วนที่เหลือของโปรแกรม Treasure ที่นี่ฉันจะทิ้งเรื่องภาพยนตร์ทั้งหมดไว้ที่ซิสเตอร์เซียคุณคือหยางฮองเกียกลับมารู้สึกตัวเฮรีบร้อนอะไรล่ะสมบัติมีกำหนดเป็นวันชาติยังมีเวลาอีกไม่กี่เดือนคุณกลับมาหาฉันรถโชว์พรแห่งความรักยังไม่จบหลินฟานไม่ฟังเลยโดยอาศัยความสูงและขาที่ยาวของเขา39ใน29ก็หายตัวไปจากสายตาของหยางฮองเกียอย่างรวดเร็วหยางฮองเกียเหยียบรองเท้าส้นสูง10เซนติเมตรแล้วไล่มันออกไปยังมีหนังตลกของลี่เซี่ยวดงด้วยถึงเวลาเข้าสู่ช่วงโปรโมทแล้วและหนังของโจเซียงหลินฟาน
น่าเสียดายที่มีเพียงอากาศที่โดดเดี่ยวเพียงชิ้นเดียวที่ตอบสนองต่อหยางฮองเกียพนักงานในบริษัทก็ไม่แปลกใจเช่นกันเจ้านายของเขาเป็นคนประเภทนอนได้แต่นั่งไม่ได้นั่งได้แต่ยืนไม่ได้ขี้เกียจได้และไม่เคยทำงานหนักเลยบังเอิญว่าฉันได้พบกับตัวแทนที่มุ่งเน้นอาชีพอย่างหยางฮองเกียสตูดิโอจัดฉากดังกล่าวเกือบทุกวันในตอนแรกทุกคนกังวลว่าหลินฟานและหยางฮองเกียจะมีข้อพิพาทเนื่องจากความขัดแย้งของพวกเขาพวกเขายังต้องดิ้นรนต่อสู้กับผู้ที่พวกเขาจะยืนหยัดด้วยเป็นเวลาหนึ่งสักพักต่อมาพบว่าแม้ว่าทั้งสองคนจะสร้างปัญหาทุกวันแต่แท้จริงแล้วหยางฮองเกียยังคงถูกครอบงำโดยหลินฟานและหยางฮองเกียจะไม่บังคับสิ่งใดสิ่งใดที่หลินฟานไม่ต้องการในทำนองเดียวกันหลินฟานจะก้าวไปสู่ผลกำไรที่หยางฮองเกียสามารถยอมรับได้อย่างแม่นยำและมุ่งมั่นที่จะซื้อเวลาขี้เกียจให้กับตัวเองนอกเวลาทำงานกล่าวโดยสรุปมันเป็นเพียงความเต็มใจที่จะต่อสู้และความสามารถในการหาเงินของหลินฟานนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อได้ดูเงินที่เร่งรีบในแต่ละวันในสตูดิโอไม่มีใครสามารถวิพากษ์วิจารณ์หลินฟานว่าขี้เกียจได้ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสตูดิโอศิลปินอื่นๆฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะให้เวลาศิลปินตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับประกาศฉบับเต็มและพวกเขาก็ยุ่งมากจนไม่สามารถทำเงินได้มากมายจากการบัญชีการเงินในช่วงสิ้นปีพนักงานของเอิร์ธเป็นสตูดิโอขอให้สนุกกันนะครับมันไม่ควรจะง่ายเกินไปไม่อย่างฮองเกียเห็นว่าเธอจับหลินฟันไม่ได้เธอจึงเรียกเซียวายว่าหลังจากวาดภาพยนตร์เรื่อง Blessing of Love แล้วและในช่วงก่อนที่โปรเจกต์ใหม่จะออกให้เราผลัดกันถ่ายกันเป็นประจำทุกปีออกจากอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้งานทั้งหมดได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วและการประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ยังไม่เริ่มจะไม่มีแรงจูงใจในการทำงานล่วงเวลาหลังจากกลับจากวันหยุดมากนักหรือแม้ว่าหลินฟานต้องการแอบออกจากหยางฮองเกียแต่เขาบอกว่าเขาจะรีบไปที่เมืองหลวงของจักรพรรดิเพื่อติดตามการถ่ายทำรายการ Treasure แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวทั่วไปหลินฟานจำเป็นต้องไปที่เมืองหลวงของจักรพรรดิจริงๆแต่ไม่ใช่แค่รายการ Treasure เท่านั้นแต่ยังสำหรับ Little Chu ที่จะเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง Little Chu ออกอากาศก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมและภายใต้การเรียกร้องของหลินฟานสมาชิกของหลินฟาน Fan Support Association ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกุศลพิเศษซึ่งนำไปสู่การคลื่นลูกใหญ่ของความกระตือรือร้นประชาชนในด้านสวัสดิการสาธารณะมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่า Little Chu เป็นภาพยนตร์สวัสดิการสาธารณะที่ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลมากที่สุดของจีนในปีนี้นอกจากนี้เมื่อภาพยนตร์เริ่มฉายครั้งแรกไชน่าชาริตี้บอกกับหลินฟานว่าเขาต้องการส่งภาพยนตร์เพื่อเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติคราวนี้หลินฟานมาที่ Imperial City เพื่อสรุปเรื่องนี้อย่างไรก็ตามมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องในตอนแรกโจอย่างได้แสดงความโกรธเป็นพิเศษกับหลินฟานภาพยนตร์เรื่อง Little Chu เป็นภาพยนตร์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเมื่อคุณไปงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติบทบาทและอิทธิพลที่สำคัญของคุณในฐานะผู้กำกับจะต้องอ่อนแอลงอย่างมีสติไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นแต่ยังมีภาพยนตร์ที่ไม่แสวงหากำไรอีกหลายเรื่องที่เข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ก็ทำเช่นเดียวกันโจอย่างอธิบายว่าแต่ไชน่าเซียจะไม่เอาเปรียบคุณและจะชดเชยความสูญเสียของคุณในระดับหนึ่งการสนับสนุนนโยบายเงินทุนหรือการเปิดสิทธิ์บางอย่างแก่คุณอย่างเหมาะสมเช่นโปรแกรมสมบัติของคุณหรืออื่นๆจำเป็นต้องเปิดโครงการ Green Channel จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษและถ้าคุณได้รับรางวัลการสนับสนุนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับมินฟันแปลคำพูดของโจอย่างไว้ในใจโดยอัตโนมัติตราบใดที่ลิตเติ้ลชูสามารถชนะรางวัลได้ไม่ว่าเขาจะถ่ายทำละครหรือวาไรตี้โชว์เรื่องใดในจีนเขาก็จะสามารถเปิดช่องสีเขียวได้และจะไม่อีกต่อไปต้องกังวลเรื่องการสมัครสถานการณ์ไม่ผ่านตัวอย่างเช่นในรายการสมบัติหลินฟานต้องการเงินและเงินแนวคิดหลักและแนวคิดหลักมีสคริปต์ให้พร้อมและทีมก็เติบโตขึ้นทุกวันถ้าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองทำไมเขาต้องร่วมมือกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะมรดกทางวัฒนธรรมที่หลินฟานไม่สามารถรับมันได้เลยปัญหาฮาร์ดแวร์ประเภทนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในรายการวาไรตี้เทรเชอร์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวทหารด้วยหลินฟานหมกมุ่นอยู่กับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวทหารมาเป็นเวลานานแต่ไม่มีช่องทางที่ดีในการสมัครหาอุปกรณ์ทางทหารที่ดีกว่าสำหรับการถ่ายทำช่องทางการสมัครทั่วไปและสิ่งที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถตอบสนองการแสวงหาความเป็นเลิศของหลินฟานได้ร้องขอดังนั้นหลินฟานไม่เคยมีความคิดใดๆในเรื่องนี้แต่ตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเป็นไปไม่ได้ที่หลินฟานจะไม่คว้าไว้ดังนั้นหลินฟานจึงยอมรับคำอธิบายโดยเจตนาของโจอย่างไม่มีปัญหาฉันจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังจากนั้นเขาก็หันศีรษะหลินฟานรูปบทภาพยนตร์และโทรทัศน์แนวทหารในความทรงจำของเขาและยังได้แก้ไขบางส่วนตามประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของลูสตาไชน่ามันสอดคล้องกับต้นแบบทางประวัติศาสตร์มากกว่าหลังจากเขียนเสร็จแล้วให้ส่งไปที่หยางฮองเกียโดยเร็วที่สุดน้องสาวเซียโปรดส่งสคริปต์นี้แล้วใช้สคริปต์นี้เพื่อพูดคุยกับเมจิกทีวีเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ปรับแต่งเองหากพวกเขาไม่อยากได้สคริปต์ตอนนี้เราก็จัดให้ทำคนเดียวแน่นอนว่าหลินฟานมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกับเมจิกแซทเทอร์ไลท์ทีวีมากกว่านอกเหนือจากสิ่งอื่นแล้วยังมีฉากอุปกรณ์และอื่นๆเฉพาะบางอย่างที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของภาพยนตร์จำเป็นต้องนำมาประยุกต์ใช้ช่องของโมดูล Satellite TV นั้นดีกว่าช่องของหลินฟานมากไม่จำเป็นต้องใช้มันเมื่อมีคนช่วยแก้ปัญหาภายนอกหลินฟานก็สามารถมุ่งความสนใจไปที่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้มากขึ้นเมื่อดูบทที่เพิ่งออกมาอย่างฮองเกียก็ไม่พอใจคุณจะไม่ไปพักร้อนหรือคุณไม่ยุ่งกับโปรเจกต์เทรเชอร์และไม่มีเวลาหรอทำไมสคริปต์ใหม่ถึงออกมาในเวลานี้โอ้เพื่อนบอกว่าไม่ร่างกายไม่ซื่อสัตย์หลินฟานพูดดีๆหยางฮองเกียบ่นเกี่ยวกับหลินฟานแต่การเคลื่อนไหวของเธอไม่ได้ช้าเลยเธอรีบสมัครบันทึกบทใหม่ของหลินฟานจากนั้นจึงโทรหาแหวงซิวี่อิงจาก Magic City Satellite TV หวังซิ่งหญิงกำลังรอคำตอบของหลินฟานทันทีที่หยางฮองเกียโทรมาแหวงซิวี่อิงก็เข้ามาพร้อมสัญญาและตราประทับอย่างเป็นทางการทันทีที่เขาเข้ามาเขาก็รีบไปที่เรื่องหลินฟานอยู่ที่ไหนมันไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะไม่อยู่ที่นั่นมาเถอะคุณหยางมาเซ็นสัญญากันก่อนหยางฮองอเซีย
พี่สาวคนโตคุณกังวลที่จะเซ็นสัญญาโดยไม่ต้องอ่านสคริปต์ไม่กลัวโดนโกงเหรอหวังซิ่งหญิงไม่กลัวเลยตำนานงูขาวเล่นซ้ำมาหลายรอบแล้วแต่ทุกครั้งที่เล่นซ้ำมันก็ยังติดอันดับ1ใน10อันดับแรกของเรตติ้งรีบไปซะฉันไม่เดือดร้อนนิดหน่อยจากการเซ็นสัญญานี้กับคุณหยางไม่ต้องพูดถึงว่าหลินฟานมีงูขาวเป็นกำไรและเรตติ้งก็สูงแม้ว่าหลินฟานจะไม่มีละครโทรทัศน์เรื่องนี้ที่นั่นแต่แวงซี่วีอิงจะต้องเซ็นสัญญานี้กับรายการวาไรตี้ช้าๆของหลินฟานเรื่องเดอะเยอร์นิ่งยาร์ดซึ่งเป็นภาพยนตร์ยอดนิยม2เรื่องเดิมทีองค์ประกอบของโชคมีความสำคัญมากกว่าในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์แวงซี่วีอิงยังดูฉากการผลิตขนาดใหญ่และละครโทรทัศน์ที่มีดารามากมายที่ได้รับการโปรโมทอย่างเข้มข้นก่อนที่จะออนไลน์แต่เรตติ้งกลับดิ่งลงหลังจากออนไลน์ในทางตรงกันข้ามมีเว็บดราม่าที่สร้างเองบนเว็บไซต์วิดีโอหรือผลงานราคาประหยัดที่ถ่ายทำโดยทีมผู้กำกับที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งกวาดเรตติ้งราวกับมามืดเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับสายตาของผู้ซื้อแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อซื้อลิขสิทธิ์คืนด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่และผู้ชมต่างรอคอยการเปิดตัวด้วยความคาดหวังอย่างเต็มที่การให้คะแนนขั้นสุดท้ายและการวิจารณ์ตลาดล้วนไม่โดดเด่นผ่านหรือสูงกว่าแต่ไม่ดีพอสามารถรักษาผู้ชมส่วนหนึ่งให้กับสถานีโทรทัศน์ได้แต่ผลงานจะไม่โดดเด่นแต่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่อยู่เหนือเส้นผ่านนั้นล้วนเป็นที่ต้องการในทีวีของเดวิดทุกเครื่องและต้องแข่งขันกับทีวีเครื่องอื่นนอกจากนี้บางครั้งมันก็ไม่คุ้มกับกำไรไม่ต้องพูดถึงการเสียเงินและการสูญเสียผู้ชมกลุ่มหนึ่งดังนั้นศิลปินอย่างหลินฟานที่สามารถเขียนบทและกำกับเองได้มีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมมีชื่อเสียงและโด่งดังจึงเป็นคนประเภทที่แวงซี่วีอิงต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่แวงซี่วีอิงกล่าวสัญญานี้ไม่ได้ทำให้มอดูทีวีสูญเสียไปหยางฮองเกียคุ้นเคยกับความไว้วางใจที่อธิบายไม่ได้ในตัวหลินฟานหากไม่มีเขาหยางฮองเกียเองก็เป็นแบบนี้ดังนั้นสำหรับการเชิญลงนามที่มีความสุขของแวงซี่วีอิงหยางฮองเกียต้องการเซ็นสัญญาโดยตรงด้วยการปัดนิ้วจริงๆแต่มันเป็นไปไม่ได้สคริปต์ที่จะอ่านยังคงต้องอ่านและรายละเอียดสัญญาที่จะพูดคุยก็ต้องขุดทุกคำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกับดักทางภาษาหลังจากช่องโหว่ของประโยคหยางฮองเกียก็สามารถลงนามในคำนั้นได้เนื่องจากหยางฮองเกียในขณะนี้ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหลินฟานด้วยจึงไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้หยางฮองเกียกล่าวถึงแนวคิดในการถ่ายทำโดยทั่วไปของหลินฟานโดยนำโครงร่างสคริปต์มาให้แวงซี่วีอิงฟังว่าโดยทั่วไปแล้วมันเป็นภาพยนตร์ทางทหารหลินฟานกล่าวว่าสามารถเข้าถึงโมดูลทีวีได้อย่างแน่นอนสำหรับการถ่ายภาพบุคคลแบบกลุ่มโครงเรื่องและรีเพลย์ข้อกำหนดด้านคุณภาพแต่เรตติ้งพูดยากหลินฟานเองไม่สามารถบอกได้ว่ารายการนี้สามารถบรรลุเรตติ้งผู้ชมได้มากเพียงใดสิ่งนี้ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดลองโดยพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันคุณภาพของรายการทีวีความสามารถส่วนบุคคลของนักแสดงผลตอบรับของผู้ชมและอื่นๆหลินฟานไม่เข้าใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าจะเป็นที่ไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาปุ๊บสัญญาว่าเรื่องนี้จะแตก2และ3แน่นอนความน่าจะเป็นมากที่สุดคือการโอ้อวดความน่าจะเป็นเล็กน้อยนั้นมืดบอดและมีการคำนวณความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทีมทหารหวังซิ่วหญิงไม่คิดว่าหลินฟานจะเลือกทีมนี้ตามทฤษฎีแล้วหลินฟานมีความงามในระดับสูงโดยทั่วไปแล้วเขาชอบเทพนิยายสถานที่ทำงานหรือละครแฟชั่นไม่ใช่หรือแม้แต่กองทัพก็ควรจะเป็นประเภทกอนวิทเดอร์วินใช่ไหมเหตุใดจึงเลือกสร้างภาพยนตร์แนวทหารแนวทหารแนวหยาบหวังซิ่งหญิงคิดไม่ออกแต่สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความมุ่งมั่นของหวังซิ่งหญิงไม่มีปัญหาทีมทหารนั้นมาพร้อมกับกลุ่มผู้ชมเฉพาะตราบใดที่ละครเรื่องนี้ไม่ได้ถ่ายทำเรตติ้งก็จะไม่แย่มากเนื้อหาเกี่ยวกับการทหารอยู่ในหมวดหมู่ทีมหลักเนื้อหามีเสถียรภาพและความต้องการสถานีโทรทัศน์ต่อปีมีจำนวนมากและมีเรตติ้งค่อนข้างคงที่สำหรับนักลงทุนความคุ้มค่าและความปลอดภัยนั้นสูงมากในบรรดาซีรีส์ทางทีวีที่ออกใหม่จำนวนมากทุกปีหมวดหมู่การทหารนางฟ้าความลุ้นระทึกและความรักเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหากคุณต้องเลือกทีมในหมู่พวกเขาหวังซิ่งหญิงจะจำกัดทีมทางทหารอย่างแน่นอนนอกจากนี้แวงซี่วีอิงยังเห็นได้จากบทต่างๆที่หลินฟานเขียนว่าหลินฟานไม่ใช่คนที่สามารถสร้างละครศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นหลังจากฟังคำพูดทั่วไปของหยางฮองเกียแล้วแวงซี่วีอิงก็ไม่คัดค้านดังนั้นหยางฮองเกียและแวงซี่วีอิงจึงบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาอย่างมีความสุขข้อกำหนดสัญญาเฉพาะจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาอย่างกลมกลืนและเป็นมิตรระหว่างแผนกกฎหมายทั้งสองฝ่ายและการสื่อสารแบบคำต่อคำก่อนจึงจะสามารถลงนามได้ในที่สุดหวังซิ่งหญิงทำได้เพียงเสียใจที่ต้องนำตราประทับอย่างเป็นทางการที่ไร้ประโยชน์กลับมาแม้ว่าการประทับตราอย่างเป็นทางการจะไม่มีประโยชน์แต่ความร่วมมือกับโมดูลแซทเทอร์ไลท์ทีวีก็บรรลุผลสำเร็จในเบื้องต้นแล้วและที่เหลือก็เป็นงานที่มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะทันทีที่หวังซิ่งหญิงจากไปหยางฮองเกียผู้แข็งแกร่งก็เริ่มเรียกทุกคนมาประชุมมาแสดงสิมาแสดงสิทุกคนในแผนกเขียนบทก็มีอยู่แล้วดังนั้นรีบปรับแต่งสคริปต์ซะสมาชิกของกองบรรณาธิการคร่ำครวญคุณหยางคุณไม่ได้บอกว่าเราจะผลัดกันลาพักร้อนใช่ไหมทำไมคุณถึงส่งงานให้เราหลังจากคุยเสร็จคุณกำลังขอให้เราทำงานให้เสร็จก่อนวันหยุดใช่ไหมหรือกลับมาจากวันหยุดแล้วทำให้ตับแตกเจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการครอบคลุมตับของพวกเขารู้สึกอยู่เสมอว่าหากเขาล้มเหลวในการปกป้องมันตับนี้กำลังจะจากเขาไปแล้วหยางฮองเกียเพิ่งจำได้ว่าเธอเพิ่งบอกว่าเธอลาหยุดประจำปีสำหรับทุกคนแต่ตอนนี้งานทั้งหมดอยู่ในมือของเธอแล้วหยางฮองเกียก็ไม่สามารถเอามันกลับมาได้อีกต่อไปอะไรนะเราควรหมุนเวียนหรือหมุนเวียนต่อไปแต่งานจะละทิ้งไปไม่ได้ใช่ไหมคุณสามารถหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเฉพาะเป็นการภายในฉันสนใจแต่ผลลัพธ์เท่านั้นใช่มันไม่แน่นอนเลยในเมื่อฉันบอกว่าฉันจะให้วันหยุดคุณฉันก็จะให้วันหยุดกับคุณแต่งานที่คุณทำคุณยังต้องทำเพื่อฉันสำหรับวิธีรักษาสมดุลระหว่างการลาพักร้อนและการทำงานล่วงเวลานั่นไม่ใช่เรื่องของฉันอย่างไรก็ตามเธอยังคงมีชื่อเล่นว่ายังปาปี้บนอินเทอร์เน็ตอย่างฮองเกียไม่ละอายใจแต่ภูมิใจกับมันเธอแสดงให้เห็นจิตวิญญาณทุนนิยมที่ยอดเยี่ยมอย่างเต็มที่ในการนำพนักงานที่ถูกระดมกำลังให้วิ่งหนี
สคริปต์ถูกส่งมอบให้กับกองบรรณาธิการเพื่อปรับแต่งสคริปต์และเริ่มงานเตรียมการเช่นกันเหลียงเหวินต้องรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดอย่างฮองเกียไม่เห็นเลียงเวินในห้องประชุมและอดไม่ได้ที่จะถามเซียวายผู้อำนวยการเลียงอยู่ที่ไหนเซียวเย่ดึงความสนใจของเธอจากข้อมูลบ็อกซ์ออฟฟิศของ Lessing of Love และหลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเธอก็บอกกับหยางฮองเกียด้วยความมั่นใจว่าผู้กำกับเลียงอยู่ในห้องตัดต่อเมื่อหยางฮองเกียได้ยินคำว่าห้องตัดต่อเธอก็โต้ตอบยังไงก็ตามผู้กำกับเลียงมีหน้าที่ตัดต่อภาพยนตร์ของโจเซียงภาพยนตร์เยาวชนในมหาวิทยาลัยนี้เป็นครั้งแรกที่โจเซียงอเลือกเลียงให้รับบทนำในบ็อกซ์ออฟฟิศหยางฮองเกียยังคงมีความกังวลอย่างมากดังนั้นเธอจึงขอให้เลียงเว้นเก็บด้านที่สวยงามของโจเซียงไว้เป็นการส่วนตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อทำการตัดต่อสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จุดสนใจหลักของทุกคนยังคงอยู่ที่นางเอกและบทบาทของพระเอกก็มีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือมากกว่าดังนั้นในเวลาที่เหมาะสมคุณสามารถเสียสละบทบาทของนักแสดงนำชายและเก็บช็อตของนักแสดงนำหญิงได้มากขึ้นเพื่อเน้นภาพลักษณ์ที่สวยงามของโจเซียงอในภาพยนตร์แน่นอนว่าการทำสิ่งนั้นสามารถนำไปสู่ความไม่พอใจในตัวพระเอกเองหรือต้นสังกัดหรือแฟนๆของพระเอกได้อย่างง่ายดายและตอนนี้สัญญาการแสดงก็มีรายละเอียดแล้วบทบาทที่ศิลปินแสดงในภาพยนตร์ระยะเวลาและอื่นๆล้วนมีกฎระเบียบดิจิทัลที่ชัดเจนดังนั้นหากไม่จำเป็นโปรดิวเซอร์จะไม่จงใจลบช็อตของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งออกไปเป็นไปไม่ได้ที่หยางฮองเกียจะเหยียบแอลยูบิงหยางเพื่อยกย่องโจเซียงแต่หวังว่าเลียงเวนจะให้ความสำคัญกับโจเซียงมากขึ้นเมื่อทำการแก้ไขท้ายที่สุดแล้วกล้องมีความต้องการมากขึ้นเล็กน้อยสำหรับศิลปินหญิงและผู้ชมก็เหมือนกันมีช็อตน่าเกลียด 2-3 ช็อตที่ศิลปินชายถ่ายแต่ทุกคนจะไม่พูดอะไรแต่ตราบใดที่ศิลปินหญิงมีช็อตมุมตายสัก 2-3 ช็อตเขาก็จะถูกผู้ชมจับและสื่อจับได้เสมอเพื่อให้มีน้ำใจมากขึ้นคุณจะบอกว่าการแสดงออกของคุณรุนแรงเกินไปตอนนี้คุณสามารถพูดอะไรที่ไม่เป็นมิตรได้เมื่อหยางฮองเกียมาที่ห้องตัดต่อเธอทนไม่ไหวกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยควันและหมอกที่นี่ตลอดทั้งวันเธอเปิดหน้าต่างและประตูโดยตรงเปิดพัดลมดูดอากาศและเปิดโหมดการเป่าเครื่องปรับอากาศหลังจากการระบายอากาศที่ดีเขาก็สามารถหายใจได้ดีฉันบอกว่าคุณกำลังปลูกฝังอมตะที่นี่ทุกวันเหลียงเหวินนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางของชีวิตที่ผันผวนนั่นไม่ใช่ซิ่วเซียนหรอกเมื่อก่อนผมตัดแตกและตัดต่อเพลงพรแห่งความรักเสร็จแล้วตอนนี้กำลังตัดต่อเพลงเดอะเยอร์นิ่งยาดอยู่ครับภาพยนตร์ของโจเซียงจะถูกตัดต่อหลังการถ่ายทำและซิทคอมของลี่เซียวดงจะถูกตัดออกขณะถ่ายทำสิ่งเดียวที่ต้องขอบคุณก็คือโปรแกรมสมบัติไม่จำเป็นต้องถูกตัดโดยเหลียงเหวินและจักรพรรดิชิกก็สามารถทำได้โดยตรงเพื่อที่เหลียงเหวินจะได้ไม่รู้สึกว่ามือของเขาถูกปกคลุมด้วยกรรไกรและสามารถไม่ได้ตัดมันเหลียงเหวินยังคิดที่จะไปเมืองหลวงเพื่อเข้าร่วมถ่ายทำรายการสมบัติด้วยเป็นผลให้ฉันถูกปิดผนึกไว้ในห้องตัดต่อด้วยงานเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่ฉันรู้สึกเศร้าโศกหยางฮองเกียยิ้มและพูดว่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณผู้กำกับเลียงและบรรณาธิการเมื่อมองย้อนกลับไปที่งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง Lessing of Love ฉันจะให้พวกเขาดื่มอวยพรอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ของเราเมื่อเหลียงเหวินได้ยินเรื่องเลสเซตเลิฟเวอร์เขาก็ไม่ได้ที่จะถามว่าตอนนี้บ็อกซ์ออฟฟิศราคาเท่าไหร่แล้วหยางฮองเกียพูดตัวเลขเบาๆ 1.5 พันล้านใช่แล้วบ็อกซ์ออฟฟิศนี้เราบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกอย่างสมบูรณ์แล้วเหลียงเหวินพอใจมากท้ายที่สุดแล้วเมื่อภาพยนตร์เริ่มฉายหรือเร็วกว่านั้นเหลียงเหวินก็รู้อยู่แล้วว่าบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์เรื่องนี้คงไม่ดีเท่ากับ A Chinese Ghost Story ซึ่งจะถูกกำหนดโดยตลาดและเนื้อหาของหนังนั่นเองบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์วรรณกรรมและศิลปะนั้นไม่มีใครเทียบได้กับภาพยนตร์เชิงพาณิชย์อย่างแน่นอนตั้งแต่เนื้อเรื่องจนถึงโครงเรื่อง A Chinese Ghost Story ถูกใจมากกว่า Best Lover เลยทำให้บ็อกซ์ออฟฟิศถึงวาระที่จะสูงกว่านี้เช่นกันเรื่องนี้รวมถึงหลินฟานเลียงเวนและหยางฮองเกียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วยิ่งกว่านั้นในแง่ของการลงทุนพรแห่งความรักบ็อกซ์ออฟฟิศที่ 1.5 พันล้านก็แข็งแกร่งมากแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเพิ่งสัปดาห์ที่2เท่านั้นและยังมีเวลาอีก2สัปดาห์ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการบ็อกซ์ออฟฟิศอาจทะลุ 2 พันล้านได้ผ้าขนสัตว์เมื่อนึกถึงสิ่งนี้หยางฮองเกียก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจศิลปินคนอื่นๆในบ็อกซ์ออฟฟิศในราคาหมื่นล้านกลไกของสโมสรตั้งแต่เริ่มถ่ายทำจนถึงภาพวาดถัดไปจะต้องร่วมมือกับการโฆษณาชวนเชื่อตลอดทั้งวงจรและจัดโรดโชว์อย่างหนักแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นว่าบ็อกซ์ออฟฟิศจะขยายได้มากเพียงใดแต่หลินฟ่านทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศ 4 พันล้านเรื่องผีจีนตอนนี้พรแห่งความรักทะลุ 1.5 พันล้านค่าทะลุ 2 พันล้านทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศ 10,000 ล้านได้ง่ายๆเป้าในอัตรานี้หลินฟานจำเป็นต้องสร้างภาพยนตร์เพิ่มอีก1หรือ2เรื่องเท่านั้นจึงจะทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศนับหมื่นล้านหลินฟานตอนนั้นอายุเท่าไหร่23 25อ้าวฉันไม่สามารถคิดเกี่ยวกับมันอย่างฮองเกียรู้สึกว่าเธอยอดเยี่ยมมากจนสามารถสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกับศิลปินที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามหยางฮองเกียก็ไม่ลืมความตั้งใจเดิมของเธอสำหรับการเดินทางครั้งนี้ผู้อำนวยการเหลียงแล้วหนังของโจเซียงล่ะเลียงเวินดึงฟิล์มที่ตัดหยาบออกมาแล้วแสดงให้หยางฮองเกียดูไม่เป็นไรทักษะการแสดงของโจเซียงนั้นมากเกินพอสำหรับหนังเรื่องนี้และผู้คนก็ชื่นชอบเช่นกันหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายคุณจะสามารถชนะใจแฟนๆจำนวนมากที่สำคัญกว่านั้นทักษะการแสดงของแอลยูบิงหยางก็พัฒนาขึ้นมากเช่นกันฉันกังวลว่าเขาจะแสดงละครโทรทัศน์และจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าการแสดงของเขาจะค่อนข้างดีหากทักษะการแสดงของโจเซียงอนนั้นยอดเยี่ยมทักษะการแสดงของหลูปิงหยางนั้นดีบรรลุผลของ1บวก1มากกว่า2อย่างแน่นอนหยางฮองเกียยังคงมีความสุขมากที่ได้ยินสิ่งที่เลียงเวินพูดเธอตกใจกับบาดแผลที่หยักร้านและได้ดูตอนสั้นๆเฮดูโอเคไม่น่ากลัวเท่าตอนที่เธอดูเรื่องผีจีนเมื่อก่อนหยางฮองเกียยังไปดูเวอร์ชั่นคัดๆด้วยความตั้งใจหลังจาก A Chinese Ghost Story กวาดรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศ 4 พันล้านถึงแม้ว่าที่นั่นจะมีภาคสุดท้ายก็ตามหลังจากที่หยางฮองเกียดูเวอร์ชั่นโรคัดแล้วเธอก็ยังไม่ฟื้นตัวเป็นเวลานานไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือหนังที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศถึง 4 พันล้าน
โชคดีที่ฉันไม่ได้ดูคลิปคร่าวๆในตอนแรกไม่เช่นนั้นหยางฮองเกียจะไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่คาดไว้ที่1พันล้านบ็อกซ์ออฟฟิศไม่ต้องพูดถึงอีก4,000,000,000ถัดไปอย่างไรก็ตามการตัดต่อคร่าวๆของภาพยนตร์มหาวิทยาลัยที่ฉันดูในครั้งนี้ทำได้ดีอย่างไม่คาดคิดทำไมไม่ทำให้หยางฮองเกียประหลาดใจขนาดนี้เหลียงเหวินหัวเราะเสียงดังละครแต่งกายต้องใช้เลนมากมันแย่มากถ้าตัดกับเพลงประกอบและการสลับฉากทำได้ไม่ดีนักแต่ภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยจะไม่อีกต่อไปมันเป็นฉากธรรมดาในชีวิตจริงตราบใดที่ไม่มีตรรกะที่ยากในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บผู้ฟังจะกรอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงในสมองของตนเองดังนั้นการกรีดแบบหยาบจึงไม่น่ากลัวนักแต่ในทางกลับกันเอฟเฟกต์ของฟิล์มก็ไม่ได้ดีไปกว่าเวอร์ชันคัดรัวมากนักเพราะงั้นก็ปรับเนื้อหาได้ไม่มากนักกล่าวอีกในหนึ่งเวอร์ชันที่หยางฮองเกียเห็นตอนนี้ไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชันสุดท้ายมากนักแต่หยางฮองเกียก็พอใจมากแล้วนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโจเซียงมันดีจริงที่ได้เอฟเฟกต์นี้ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะนิสัยเสียเหมือนลินฟานและมันเป็นหนังล็อบสเตอร์โดยตรงเหลียงเหวินรู้สึกเช่นเดียวกันถูกต้องความสำเร็จของลินฟานถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถทำซ้ำได้และเพื่อความพึงพอใจหยางฮองเกียไม่ได้คาดหวังที่จะปลูกฝังลินฟานรายคนที่2แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือหยางฮองเกียไม่สามารถปลูกฝังได้เช่นกันแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพูดนอกเรื่องเมื่อบ็อกซ์ออฟฟิศของ Lessing of Love ออกฉายในสัปดาห์ที่2ฉบับที่3ของซีซั่นที่2ของ The Yearning Yard ก็ออกฉายบนแพลตฟอร์ม Polar Bear เช่นกันผู้ชมกินอาหารสุนัขไปจนหมดในช่วงที่2หลังจากการย่อยอาหาร1สัปดาห์คนที่สัญญาว่าจะบอกว่าพวกเขาจะไม่มีวันให้โอกาสลิงฟานและซียานโรยอาหารสุนัขและต่อต้านช่วงที่3อย่างเด็ดเดี่ยวผู้ชมมาถึงตอน 8:00 น.จึงเปิดแอป Polar Bear ตรงเวลาและดูการแสดงคือบอกได้คำเดียวว่าหอมมากแต่ในเขื่อนแฟนๆยังคงแข็งทื่อโดยทั่วไปฉันบอกคุณว่าถ้าคุณแจกจ่ายอาหารสุนัขอย่างไรอย่างไอฉันจะปิดการแสดงในไม่กี่นาทีเชื่อหรือไม่ถ้ามีใจดีจะโรยอาหารสุนัขให้ครบทุกฉบับทั้งซีซั่น2นะถ้ากล้ากลางกูจะกล้ากินดูว่ากระสุนหมดก่อนหรือจะกินกระดาษอ้วน180กิโลก่อนเทียนเฉิงยูจีแวงพี่สาวฟังคำแนะนำของฉันอย่าท้าทายแพนยิ่งคุณแข่งขันกับแพนมากเท่าไรเขาจะยิ่งก้าวร้าวมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวก่อนฉันมีลางสังหรณ์ว่าอาหารสุนัขนี้จะไม่มีวันหมดจะบอกกับคนที่รู้จักลินฟานดีที่สุดเสียยานอันดับ1หยางฮองเกียเป็นอันดับ2จากนั้นแวงลิงก็อยู่ในอันดับที่3ตั้งแต่สมัย Morning Star หวังหลิงลี่ก็ให้ความสนใจกับหลิงฟาน2ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยหยุดนิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของหลิงฟานและการเดินทางทางจิตที่หลากหลายแวงลิงยี่ได้มีส่วนร่วมในแนวทางของหลิงฟานเป็นส่วนใหญ่อารมณ์ของหมาแพนสามารถบอกอะไรบางอย่างกับคุณได้จริงๆนอกจากนี้แวงลิงยี่ยังไวต่อสัมผัสที่6อยู่เสมอและไม่พบสิ่งดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เธอมีลางสังหรณ์ที่ไม่รู้จักไม่ต้องพูดถึง 70% ถึง 80% อย่างน้อย 60% หรือมากกว่านั้นจะถูกเติมเต็มเป็นผีในตำนานวิญญาณดีแต่วิญญาณชั่วในฤดูกาลที่2ของเดอะลองจิ้งยาตั้งแต่ข้อเสนอแรกของลินฟานถึงเซียยันหวังลิงยี่ได้กลิ่นอาหารสุนัขที่แรงและสัมผัสที่6ก็กระโดดอย่างเมามันรวมถึงเนื้อหาของทั้ง2ประเด็นนี้ให้หวังลิงยี่มั่นใจในความคิดของเธอมากขึ้นซีซั่นที่2ของเดอะยาร์ดออฟเยอร์นิ่งไม่ควรเรียกว่าเดอะยาร์ดออฟเยอร์นิ่งแต่ควรเปลี่ยนชื่อเป็นเดย์โทอิทด็อกฟู้ดเอเวอรี่เดย์แน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นของการแสดงกล้องเล็งไปที่แกรนเปียโนสไตล์เวในล็อบบี้ของโรงแรมและลินฟานและเซียยันอยู่ที่4มือยูไนเต็ดระเบิดแค่นั้นแหละเริ่มรายการวิจารณ์อาหารสุนัขแม้แต่ผง CP ก็ทนกับความหนาแน่นและความหวานสูงขนาดนี้ไม่ได้ทุกคนก็รู้สึกตื่นตระหนกแค่คิดถึงการระบายความไม่พอใจของเขากับการโจมตีเขาก็ได้ยินข้อความที่ร่าเริงกระโดดออกมาจากนิ้วของหลินฟานและเซียยานทำนองที่ผ่อนคลายและสนุกสนานผู้ชายหล่อและผู้หญิงสวยทำงานเคียงข้างกันนิ้วเรียวยาวบนคีขาวดำกระโดดอย่างมีความสุขสนิทสนมและเข้าใจโดยปริยายในการเล่นสีมือทำให้อาหารของผู้ชมราบรื่นอย่างลึกลับความไม่พอใจกับอาหารสุนัขยิ่งไปกว่านั้นผู้ชมเพิ่งกินอาหารสุนัขผ่านหน้าจอและบางคนก็แย่กว่าทุกคนอีกและพวกเขาก็เต็มไปด้วยอาหารสุนัขในระยะใกล้และดื่มด่ำใช่แล้วนี่คือโจเซียงหากโจเซียงได้รับโอกาสเลือกโจเซียงอยากจะวิ่งไปสนามบินตั้งแต่เช้าเพื่อรับแขกของวันนี้แทนที่จะอยู่ในโรงแรมและกินอาหารสุนัขมันช่างช่วยได้จริงๆอย่างไรก็ตามโจเซียงทนทุกข์ทรมานได้ไม่นานและคนที่ช่วยชีวิตเธอได้มาถึงด้านนอกโรงแรมแล้วเกือบจะทันทีที่เขาได้ยินเสียงรถที่อยู่นอกประตูโจเซียงก็กระโดดขึ้นจากบาร์ยกเท้าขึ้นแล้วเดินออกไปอามีแขกมาแล้วพี่สาวปันเกอหอยันหอยันฉันจะออกไปเลือกมันขึ้นก่อนที่หลินฟานจะมีปฏิกิริยาใดๆโจเซียงก็ก้าวไป2ก้าวใน3ก้าวแล้ววิ่งเหาะๆไปยังประตูด้านนอกสวนทันทีที่เขาออกมาเขาเห็นเด็กทารกน่ารัก2คนคนหนึ่งถือกระเป๋านักเรียนใบเล็กกำลังลงจากรถโจเซงอเห็นพวกเขาเบ่งบานทันทีทารกน่ารักเด็กๆมีชีวิตชีวาและในที่สุดฉันก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับคู่รักแสนน่ารัก2คนนั้นทุกวันโจเซงอทักทายเขาซีซีสมบัติน้อยคุณอยู่ที่นี่เมื่อกูไซและยูเซียวเป่าได้ยินใครบางคนเรียกชื่อของพวกเขาพวกเขาก็เงยหน้าขึ้นและเห็นว่าพวกเขาเป็นพี่สาวน้องสาวที่พวกเขาเคยพบในการประชุมภาพยนตร์มาก่อนพวกเขาทุกคนยิ้มและตะโกนอย่างไพเราะพี่สาวโจเซงอโอ้สวัสดีมีความน่ารักเกินห้ามใจผู้ชมมองดูเด็กน้อยน่ารัก2คนที่แข็งตัวอยู่บนหน้าจอถูกจับตามองด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักและน่ารักของพวกเขาและกรีดร้องทีละคนอยากเล่นเป็นเด็กป้าใหญ่ไม่สนุกเท่าป้าตัวเล็กให้ตายเถอะทารกน่ารักมากฉันอยากจะจับใบหน้าเล็กๆที่อ่อนโยนของพวกเขาจริงๆเย้โหลวอขาดงานเหงาจังเลยอ๋อพวกเขารีบวิ่งเข้ามาหาฉันใครจะทนได้แบบนี้กอดเธอและกอดเขาโจเซงอกอดพวกเขาเพื่อฉันเดี๋ยวนี้ดวงจันทร์มีอาคารต่างดาวจริงๆฉันอิจฉาจริงๆฉันอยากได้ลูกสาวที่ประพฤติตัวดีและน่ารักจริงๆเมื่อมองกลับไปหาเจ้าหมีอีกครั้งฉันอยากจะเสียบรักกลับเข้าไปมีลูกใหม่จริงๆโจเซียงออดไม่ได้และอดไม่ได้ที่จะกางแขนออกอยากอุ้มเด็กน่ารัก2คนไว้ในอ้อมแขนและมอบความสุขให้เขาดวงตาของเด็กน้อยน่ารักทั้ง2ก็สว่างขึ้นเปิดแขนเล็กๆของพวกเขาและรีบวิ่งไปหาโจเซียงอโดยคว่ำน่องทั้ง2ข้างลง
โจเซียงอมีความสุขมากขึ้นดูเหมือนว่าเด็กน่ารักไม่เพียงแต่จำตัวเองได้เท่านั้นแต่ยังชอบตัวเองจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยอย่างไรก็ตามขณะที่โจเซียงอทักทายเขาด้วยความคาดหวังเขาก็พบว่าเด็กน้อยน่ารักสองคนกำลังวนเวียนอยู่ทั้งสองด้านขึ้นผ่านไปกับวิ่งไปทางด้านหลังจากนั้นมีคนคนหนึ่งกอดขายาวทั้งสองข้างของหลินฟานที่เพิ่งเดินออกจากสวนพี่หลินฟานกูไซและยูเซี่ยวเป่ากอดขาของหลินฟานโดยไม่นับพวกเขากระตือรือร้นที่จะปีนขึ้นไปบนหลินฟานและในขณะที่พวกเขากำลังปีนเขาพวกเขาพยายามดึงดูดความสนใจของหลินฟานมาที่ตัวเองพี่หลินฟานซีซีคิดถึงคุณมากคิดถึงซีซีไหมพี่หลินฟานเสี่ยวเป่าเตรียมของขวัญให้พี่หลินฟานและพวกเขาทั้งหมดทำโดยเสี่ยวเป่าเองฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากแม่และพ่อพี่หลินฟานซิกซี่ก็นำของขวัญมาให้น้องชายของเขาด้วยก็ทำโดยซิกซี่เองซิกซี่ก็ได้เรียนรู้เพลงใหม่ของพี่หลินฟานด้วยซิกซี่สามารถร้องเพลงให้พี่ชายของเธอได้ไหมโอเคไหมพี่หลินฟานสมบัติน้อยตีลังกาเก่งจริงๆพี่หลินฟานอยากดูไหมพี่หลินฟานเสียงของเด็กนั้นชัดเจนและเต็มไปด้วยพลังที่ทะลุทะลวงและพี่น้องที่ตามมาทำให้เด็กน้อยน่ารักทั้งสองตะโกนลูกไก่500ตัวตัวของหลินฟานใหญ่มากก้มลงจับมือเด็กน่ารักสองคอนาทีละคนไม่เป็นไรทั้งสองคนหยุดพูดได้แล้วฉันกอดทนไม่ไหวแล้วกูไซและยูเซี่ยวเป่าซึ่งในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการระมัดระวังยิ้มเหยียดแขนเล็กๆสองแขนออกเพื่อจับหลินฟานให้แน่นจากนั้นคลิกทีละคนแล้วจูบหลินฟานดังที่แก้มทั้งสองข้างฉันชอบพี่หลินฟานที่สุดในสวนโจเซียงอกางแขนออกจนกลายเป็นหิน